ำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์เรื่องไอดอลสาวตอนที่736ระเบิดแล้วเป็นวันดึงตัวซือฟูชิงออกจากวงการอีกแล้วหากพวกเขาไม่ได้ดูการแข่งขันซึ่งกินเวลาทั้งหมด10กว่านาทีนี้คงไม่มีใครคิดว่าการแข่งขันวิ่งระยะไกล 5,000 เมตรที่น่าเบื่อจะน่าตื่นเต้นได้ถึงเพียงนี้ต้าสยาคว้ารางวัลเหรียญทองไปได้โดยไม่คาดคิดและทำลายสถิติโลกที่ไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า20ปีที่สำคัญที่สุดก็คือนี่ไม่ได้ทำให้สถิติโลกเร็วขึ้นแค่3หรือ4วินาทีแต่เร็วขึ้นเกือบครึ่งนาทีสมาชิกในทีมกรีธาและโค้ชจากแต่ละประเทศต่างก็ตกตะลึงชั่วขณะนี้พวกเขาต่างก็รู้สึกขนลุกสู้สายตาที่มองซือฝูชิงราวกับกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่าเกรงขามAM และอวินสร้างแทบจะครองตลาดเกือบทั้งหมดในทวีปตะวันตกพวกเขาคุ้นเคยกับใบหน้าของซือฝูชิงเป็นอย่างดีก่อนเริ่มการแข่งขันต้าสยาส่งซือฝูชิงลงแข่งขันทุกคนต่างก็คิดว่าต้าสยายอมทิ้งรายการวิ่งระยะไกลไปแล้วแน่นอนว่าเดิมทีต้าสยาก็ไม่ได้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันรายการนี้อยู่แล้วจึงเป็นเรื่องปกติถ้าพวกเขาจะยอมแพ้ใครจะคิดว่าดาราคนหนึ่งจะคว้าเหรียญทองไปได้ถ้านักแสดงยังคว้าเหรียญทองได้แล้วนักกีฬามืออาชีพตัวจริงของต้าสยาล่ะนั่นทำให้ทีมจากประเทศอื่นรู้สึกกังวลมากขึ้นในใจเหลืออยู่แค่ความคิดเดียวต้าสยาทำได้ดีซ่อนความแข็งแกร่งเอาไว้มาตลอดทางด้านนี้ซือฝูชิงเดินออกมาจากลู่วิ่งผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกเข้าไปสัมภาษณ์นักข่าวสาวผมบลอนถามอย่างตื่นเต้นฉันได้ยินมาว่านี่เป็นครั้งแรกที่คุณซือฝูชิงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคุณเคยฝึกแบบส่วนตัวมาก่อนหรือเปล่าคะเวลาฝึกซ้อมเป็นอุปสรรคกับงานของคุณไหมคุณทำลายสถิติโลกได้ตั้งแต่ลงแข่งขันกีฬานานาชาติครั้งแรกคุณรู้สึกยังไงบ้างนี่เป็นครั้งแรกของฉันที่ได้เข้าร่วมการแข่งกันกีฬานานาชาติจริงๆฉันเป็นตัวสำรองชั่วคราวเพราะฉันเป็นคนเดียวที่มีเวลาค่อนข้างมากซือฝูชิงมองตรงไปที่กล้องและพูดอย่างชัดเจนโดยไม่มีอาการตื่นตระหนกใดๆฉันไม่มีความคิดอื่นเลยสิ่งเดียวที่ฉันคิดคือหวังว่าในอนาคตคู่แข่งจะเข้าใจว่าจิตวิญญาณของการแข่งขันกีฬานานาชาติคืออะไรคุณค่าที่การแข่งขันกีฬานานาชาติต้องการสืบทอดคืออะไรคว้าเหรียญทองมาได้แต่แหกกฎการแข่งขันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะไม่ว่าเธอมองไปทางไหนสีหน้าของตัวแทนแต่ละประเทศก็เปลี่ยนไปทันทีนักข่าวที่สัมภาษณ์เธอไม่คิดว่าเธอจะพูดตรงขนาดนี้เธอยืนอึ้งไปสักพักและลืมถามคำถามต่อไปซือฝูชิงยิ้มอย่างเกียจคร้านแต่ดวงตากลับเฉียบคมแต่จะแหกกฎหรือไม่ล้วนไม่สำคัญเพราะถ้ามันเป็นของต้าสยามันก็จะเป็นของต้าสยาตลอดไปสื่อของต้าสยาย่อมถ่ายทอดการสัมภาษณ์นี้ออกไปโดยไม่มีการดัดแปลงใดๆซือฝูชิงกล้ามากงดงามต้องพูดออกไปตรงๆอย่างนี้และระบายอารมณ์ไม่มีความสามารถยังกล้าลงมืองั้นเราก็ได้แต่ต้องพิสูจน์ให้พวกคุณเห็นว่าความแข็งแกร่งต่างหากคือราชามีคนโกรธจนหน้าเขียวแล้วแค่พวกคุณโกรธฉันก็มีความสุขแล้วสมน้ำหน้าในกลุ่มผู้ชมฐานจริงมั่วเหม่อลอยไปเล็กน้อยเมื่อเห็นใบหน้าที่ร่าเริงของเด็กสาวชั่วครู่หนึ่งเขาเห็นเงาของเย่หวานหลานและลู่ชิงหนิงบนร่างของซือฝูชิงในเวลาเดียวกันเธอมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยนำแต่ละส่วนของพวกหล่อนติดตัวไปด้วยจนถึงตอนนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วฐานจริงมั่วกดหน้าอกของเขาเบาๆอาหนิงที่อยู่บนสวรรค์คงกำลังมีความสุขคุณอวีเป็นคนต้าสยาเคลื่อนไหวสะดวกฐานจริงมั่วเก็บความคิดของตนกลับมาก่อนจะหันไปพูดรบกวนคุณอวีช่วยดูแลมาการิต้าด้วยถ้ามีใครทำร้ายเธอก็จัดการได้เลยอวีซีเหิงยังคงตอบเสียงเรียบโดยไม่แสดงสีหน้าใดครับเกรงใจกันเกินไปแล้วหยวนหนิงฉือที่อยู่ข้างๆได้ยินชัดเจนเขามองอวีซีเหิงก้าวเข้าไปหยุดอยู่ตรงหน้าซือฝูชิงหัวหน้ามาการิต้าเชิญครับซือฝูชิงซึ่งสงบนิ่งในสนามถึงกับตกใจคำพูดของเขาแต่สีหน้าเธอไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไรนักเธอเหลือบมองเขาแวบหนึ่งพลางพึมพำอยู่ในใจ
เสแสร้งทั้งนั้นเขาเป็นสัตว์ประหลาดใจดำตัวใหญ่จริงๆสิทธิ์พี่รองของเธอได้พบกับคู่มือของตัวเองแล้วทำไมเธอมีความสุขอย่างนี้นะฐานจริงมั่วเฝ้าดูอวีซีเหิงส่งซือฝูชิงขึ้นรถแล้วจึงหมุนตัวกลับมาจากนั้นเขาก็เห็นหยวนหมิงชื่อมองเขาด้วยรอยยิ้มแปลกๆเมื่อเห็นฐานจริงมั่วหันกลับมาหยวนหมิงชื่อก็ยิ้มกว้างขึ้นสิทธิ์พี่รองผมจะรอดูวันที่พี่นึกเสียใจทีหลังฐานจริงมั่วหยุดชะงักฝีเท้าเขารีตาลงแล้วพูดเสียงเรียบสิทธิ์น้องห้าจะสู้เหรอผมไม่สู้กับพี่หรอกหยวนหมิงชื่อหัวเราะเบาๆผมจะสู้กับสิทธิ์พี่สามศักดิ์หน่อยส่วนพี่หน้าเหรอแค่รอสิทธิ์พี่ใหญ่กลับมาแล้วดูพวกพี่สู้กันดีกว่าฐานจริงมั่วเหลือบมองเขาเบาๆน่าอยู่เฉยๆคงจะดีกว่าเขามักจะรู้สึกเหมือนมีใครกำลังขุดหลุมหลอกเขาวันนี้ไม่มีการแข่งขันของต้าสยามแล้วนักกีฬาและโค้ชจึงกลับมาที่โรงแรมกันโค้ชหลัวก้าวเขาไปหาทันทีและพูดด้วยท่าทางตื่นเต้นฝูงชิงคุณไม่มีตรงไหนที่รู้สึกไม่สบายใช่ไหมคนตรงหน้าไม่ใช่แม่ทัพหญิงพิทักษ์ดินแดนแต่เป็นแชมป์ในการแข่งขันกีฬานานาชาติไม่เป็นไรค่ะซือฝูชิงเอ่ยสบายๆฉันควบคุมความเร็วไว้ไม่ได้ใช้แรงจนหมดโค้ชหลัวควบคุมความเร็วหลังจากควบคุมความเร็วแล้วยังทำลายสถิติโลกได้อีกโค้ชหลัวใบหน้าสับสนมึนงงเขาเริ่มนึกถึงว่าเมื่อก่อนซือฝูชิงอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนและได้รับการฝึกอบรมแบบไหนมาก่อนเอาละไปพักผ่อนเถอะโค้ชหลัวพยายามดึงสติกลับมายังมีการวิ่งมาราธอนอีกรายการอันที่จริงคุณไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมก็ได้เพราะเราได้เหรียญทองมาแล้วแต่ผมคิดว่าคุณน่าจะพิจารณาถอนตัวออกจากวงการบันเทิงหน่อยนะเรื่องนี้ซือฝูชิงยกมือขึ้นฉันเข้าร่วมหลักๆแล้วฉันต้องการหาเงินก็เลยเข้าร่วมการแข่งขันนะคะรับเหรียญทองและรับรางวัลมากมายเธอจะลงแข่งขันอย่างเบิกบานใจโค้ชหลัวหลักๆแล้วต้องการหาเงินหมายถึงอะไรซือฝูชิงเหรียญทองซือฝูชิงการแข่งขันกีฬานานาชาติซือฝูชิงผู้ทำลายสถิติโลกฮอสเซอร์3รายการระเบิดทั้ง3รายการการแข่งขันกีฬานานาชาติเป็นงานกีฬารวมที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถเข้าร่วมแข่งขันในนามของประเทศหรือในฐานะบุคคลก็ได้ทุกปีจะมีนักกีฬามารวมตัวกันมากมายนับไม่ถ้วนจำนวนผู้ติดตามนั้นสูงกว่าคำสั่งสวนเกมยอดนิยมมากชาวเน็ตยังทำความเข้าใจไม่ทันพวกเขารู้สึกว่าการเชื่อมโยงคำว่าโลกกีฬากับซือฝูชิงเข้าด้วยกันดูจะแฟนตาซีไปหน่อยฉันตาบอดไปแล้วใช่ไหมนั่นมันนักแสดงซือฝูชิงใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่สิเธอเป็นนักแสดงทำไมเธอได้เหรียญทองล่ะข้างบนนั่นหล่อนไม่ใช่แค่ได้เหรียญทองในการแข่งขันกีฬานานาชาตินะแต่ยังเป็นเทพในคำสั่งสวรรค์ด้วยหล่อนชาวเน็ตเป็นผู้หญิงที่แปลกอะไรอย่างนี้แล้วคนที่พูดว่าโค้ชของทีมกรีฑาหญิงต้องลาออกถ้าไม่ได้เหรียญทองล่ะนี้ยังทำลายสถิติโลกแล้วด้วยใช้สมองพวกเธอคิดดูหน่อยนะว่าโค้ชจะยอมให้ใครลงแข่งโดยไม่คิดไหมพวกเธอก็แค่วิจารณ์ไปเรื่อยไม่เห็นพวกเธอจะเป็นตัวแทนประเทศไปลงแข่งบ้างเลยไม่พูดแล้วหรือเจ็บหน้าใหม่นั่นขณะที่เหล่ามูสกำลังมีความสุขมากในขณะเดียวกันพวกเธอก็เกือบจะเป็นบ้าไปแล้วอีกแล้วฉันรู้เลยพอเธอลงสนามอยู่ในลู่ฉันก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วใครจะไม่คิดบ้างผ่านมาเยอะแย่แล้วจะต้องมีคนคิดจะลากที่รักของฉันออกจากวงการอีกแน่อย่ามานะกรีดเหล่ามูสเริ่มนับนิ้วในใจว่ามีผู้คนจากวงการอื่นอีกกี่วงการที่คิดจะให้ไอดอลของพวกเธอออกจากวงการนับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆอีกด้านหนึ่งอาจารย์หลีกำลังเข้าร่วมการบรรยายในการสัมมนาเกี่ยวกับกีฬาในต้าสย่ายุ่งจนไม่ได้ดูโทรศัพท์จนกระทั่งตอนเย็นมีหลายสายที่เขาไม่ได้รับรวมถึงสายจากอดีตหัวหน้างานของเขาด้วยผู้จัดการใหญ่ทีมชาติต้าสย่าหัวใจของอาจารย์หลีเต้นกระตุกเขาก็รีบโทรกลับทันทีโดยยังไม่ทันจะได้อ่านข้อความอื่นอีกฝ่ายรับสายอย่างรวดเร็วอาจารย์หลี่พูดอย่างกล้ากลัวหัวหน้าคุณโทรหาผมหรือผมเพิ่งจะทำงานเสร็จก่อนที่เขาจะพูดจบเขาก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงตื่นเต้นของอีกฝ่ายเสี่ยวหลี่คุณสุดยอดไปเลยผู้จัดการใหญ่รู้สึกตื่นเต้นมากจนพูดไม่ออกคุณไปพบของดีเข้าจนได้ผมจะต้องให้สวัสดิการคุณเพิ่มแน่นอนฟู่อาจารย์หลี่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกที่แท้ก็ไม่ได้ด่าเขาเขาเอ่ยถามอย่างระมัดระวังมีอะไรเหรอครับสถิติโลกนะ
ผู้จัดการใหญ่พูดคุณคงไม่ได้ยุ่งมากจนไม่เห็นข่าวใหญ่ขนาดนั้นหรอกนะเราได้เหรียญทองจากรายการวิ่งระยะ 5,000 เมตรที่จบลงไปเมื่อเช้านี้ไม่ใช่แค่นั้นซือฝูชิงยังทำลายสถิติโลกปี2006ด้วยทำเวลาดีกว่าเดิมเกือบ30วินาทีการทำลายสถิติโลกแม้แต่วินาทีเดียวในสนามนั้นถือว่ายากยิ่งกว่ายากแล้วหัวหน้าเดี๋ยวก่อนครับอาจารย์หลี่ตามไม่ทันเล็กน้อยรีบเปิดแถบการแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของตัวเองหลายๆแอปพลิเคชันต่างก็ส่งข้อความใหม่มาทั้งหมดรายงานเรื่องเดียวกันขอแสดงความยินดีกับซือฝูชิงสำหรับการคว้าเหรียญทองในการวิ่งระยะไกล 5,000 เมตรและสร้างสถิติโลกสูงสุดอาจารย์หลี่ขอให้คุณลงแข่งวิ่งระยะ 5,000 เมตรแทนคนอื่นแต่คุณกลับทำลายสถิติโลกจบตอนที่736ตอนที่737แย่งตัวอีกแล้วชิงชิงระเบิดโทสะนี่ตัวแทนเหรอนี่มันซูเปอร์แมนเวลานั้นมันใช่เวลาที่คนเราจะทำได้ด้วยเหรออาจารย์หลีมือสั่นระริกเขาใช้เวลาอยู่นานกว่าจะเปิดข่าวขึ้นมาอ่านชาวเน็ตที่มาแสดงความคิดเห็นไว้ต่างก็รู้สึกเหมือนกับเขาว่าโลกนี้ช่างแฟนตาซีนะซือฝูชิงมาเป็นนักแสดงเพื่อปกปิดความเป็นเซียนหรือเปล่าฉันดูการถ่ายทอดสดแล้วเธอเร็วมากที่แท้บนโลกใบนี้ก็มีคนที่เก่งไปหมดทุกอย่างจริงๆฉันไม่รู้ว่าซือฝูชิงเป็นโรคจิตถึงขั้นไหนกันแน่แต่เธอจะตบหน้าคนพวกนั้นยับทุกครั้งสะใจอาจารย์หลี่อ่านข่าวจนจบอย่างมึนงงและรู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรงซือฝูชิงถูกจับมาไปลงแข่งชั่วคราวจริงๆเขารู้ว่าเธอมีสมรรถภาพทางกายที่ดีและการวิ่งระยะไกลก็ไม่ใช่ปัญหาแต่เขาไม่นึกว่าเธอจะโยนเหรียญทองใส่เขาและทำลายสถิติโลกอย่างนี้เสี่ยวหลี่คุณเป็นคนขุดเธอขึ้นมาคุณต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะน้ำเสียงของผู้จัดการใหญ่เริ่มจริงจังอัจฉริยะอย่างนี้ควรอยู่ในทีมชาติของเราไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใดก็ตามคุณต้องคว้าซือฝูชิงมาให้ได้ตอนนั้นคุณบอกว่าเธอเล่นเทนนิสและแบดมินตันเก่งด้วยใช่ไหมอาจารย์หลี่พลันสับสนบังเอิญว่ายังขาดนักกีฬาเทนนิสที่จะลงเล่นในการแข่งขันที่เหลืออยู่คนหนึ่งพอดีตอนแรกผมก็ว่าจะไม่ส่งใครไปแล้วตอนนี้น่าจะให้เธอลงได้พอดีผู้จัดการใหญ่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายและกล่าวด้วยสีหน้าดีใจว่าขนาดเธอวิ่งระยะไกลไม่เก่งยังทำลายสถิติได้ผมว่าเทนนิสของเธอไม่มีทางอ่อนได้ต้องคว้าเหรียญทองมาได้ไม่ยากแน่นอนคุณว่าไหมอาจารย์หลี่ดูเหมือนว่าถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรผิดหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเขาก็ได้สติกลับมาและพูดตะกุกตะกักแต่ซือฝูชิงเป็นนักเรียนในคณะโบราณคดีไม่เธอเป็นนักแสดงเธอเป็นนักแสดงนะครับแม่ทัพหญิงพิทักษ์ดินแดนออกรบสังหารราบเป็นหน้ากลองไม่เหลือแม้แต่ตารางนิ้วเดียวรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมในประเทศปีนี้จะต้องตกเป็นของซือฝูชิงเท่านั้นโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆรวมถึงนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมรางวัล9ชั้นฟ้าก็ตกเป็นของเธอแล้วแน่ๆนอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่องแสงก็ได้ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นจากเกิร์ลินเอิร์นแล้วอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นภาพยนตร์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแล้วจะบอกให้เธออยู่ได้เหรอผู้จัดการใหญ่คำรามผมไม่สนนี่มันอัจฉริยะนะอัจฉริยะที่หาได้ยากในโลกกีฬาคุณต้องรั้งให้เธออยู่ให้ได้ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีไหนเอาเป็นว่าต้องตามนี้แหละตรูดตรูดตรูดสายตัดไปแล้วเหลือแต่เสียงสัญญาณสายไม่ว่างอาจารย์หลี่นิ่งไปนานก่อนจะรีบกดหมายเลขโทรศัพท์ของซือฝูชิงน้ำเสียงเกียจคร้านของหญิงสาวดังมาจากปลายสายอาจารย์หลี่อาจารย์หลี่ทำหน้าเศร้าบอกมาสิว่าเธอจะวิ่งเร็วขนาดนั้นไปทำไมซือฝูชิงไม่เถียงและยอมรับผิดอย่างรวดเร็วขอโทษค่ะอาจารย์หลี่เกาศีรษะเฮ้อไม่ใช่ความผิดของคุณถ้าคุณเป็นแค่นักศึกษาคณะโบราณคดีของมหาวิทยาลัยซาต้าผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณติดทีมชาติแต่คุณซือฝูชิงเรียกได้ว่าเป็นคนที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของวงการบันเทิงถ้าเขาดึงซือฝูชิงออกจากวงการไปอยู่วงการกีฬาไม่ต้องพูดถึงผู้กำกับพวกนั้นแม้แต่แฟนคลับหลายร้อยล้านคนก็คงไม่ยอมปล่อยเขาไปอาจารย์หลี่มองเห็นภาพที่เขาจะทุบตีอย่างรุนแรงล่วงหน้าไม่เป็นไรค่ะอาจารย์หลี่ซือฝูชิงพูดฉันลางานกับผู้กำกับฉินไว้แล้วถ้ายังมีรายการไหนที่ต้องให้ฉันลงแข่งก็บอกมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจค่ะรบกวนคุณมากเลยอาจารย์หลี่ลังเลเล็กน้อยเขาถ่ายทอดคำพูดผู้จัดการใหญ่ให้เธอฟังเทนนิสแค่ทำให้เต็มที่ก็พอ
ไม่ต้องกดดันตัวเองซื่อฟูชิงรับคำไม่มีปัญหาฉันจะทำเต็มที่แน่ๆในเวลาเดียวกันนั้นเธอก็หายใจด้วยความโล่งงอกในใจไปด้วยเวลานี้เธอรู้สึกว่าตนเองโชคดีที่ไม่เจอสิทธิ์พี่ใหญ่ไม่อย่างนั้นถ้าสิทธิ์พี่ใหญ่เห็นเธอนอกสนามจะต้องทุบตีเธอแหลกเป็นชิ้นๆอีกแน่นอนตกลงเดี๋ยวผมจะขอรางวัลเพิ่มให้คุณด้วยอาจารย์หลี่พูดอย่างพึงพอใจไม่น่าจะมีรายการไหนที่ต้องการคุณแล้วจะทำรายงานของคุณเองไม่ได้ไม่เช่นนั้นเขาจะต้องถูกเหล่ามูสตามไล่อย่างแน่นอนอาจารย์หลี่ปาดเหงื่อแล้ววางสายอย่างอกสั่นขวัญแขวนในโรงแรมซือฝูชิงวางโทรศัพท์ลงแล้วบิดขี้เกียจแอสเสียงประตูห้องน้ำเปิดออกมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นไอ้น้ำกระจายตัวพร้อมกลิ่นดอกหอมหมื่นลี้ที่กระจายไปทั่วซือฝูชิงเงยหน้าขึ้นโดยไม่แสดงอารมณ์คุณอับเสร็จแล้วเหรออวิซีเหิงส่งเสียงอืมเรียบๆเขาเงยหน้าขึ้นกวาดตามองเด็กสาวก่อนจะหยุดไปเล็กน้อยแล้วถามด้วยเสียงแผ่วเบาเธอหลับตาทำไมซือฝูชิงไม่ได้ลืมตาแถมยังเอามือมาปิดไว้ด้วยฉันรู้ว่าคุณคิดจะทำอะไรคุณต้องแต่งตัวไม่เรียบร้อยแน่ๆแล้วคุณก็คิดจะใช้ร่างกายของคุณล่อลวงฉันคุณคิดว่าฉันจะหลงกลเหรอเธอฝันไปเธอสัตว์ประหลาดใจดำตัวใหญ่ฉันไม่หลงกลคุณหรอกอวิซีเหิงผู้มีความคิดเช่นนั้นจริงๆเขาตกอยู่ในความเงียบจากนั้นเขาก็เลิกคิ้วเล็กน้อยค่อยๆปลดผ้าเช็ดตัวออกแล้วสวมเสื้อเชิ้ตชิงๆซือฝูชิงไม่สนใจเขาเขาถอนหายใจในใจเดินไปหาแล้วลูบศีรษะเธอเรียบร้อยแล้วลืมตาได้แล้วซือฝูชิงมองผ่านรูระหว่างนิ้วเมื่อเห็นว่าเขาติดกระดุมเสื้อเชิ้ตจนถึงเม็ดบนสุดอย่างพิธีพิถันกลับมาสู่คราบจริงจังและเฉยชาตามปกติของเขาเธอจึงลืมตาและกระแอมออกมาเล็กน้อยฉันอาจจะต้องไปเล่นเทนนิสอวิซีเหิงมองเธอมีรอยยิ้มปรากฏในดวงตาหืมคุณอย่าลืมวางเดิมพันให้ฉันด้วยละซือฝูชิงพูดเป้าหมายสูงสุดของเธอออกมาพลางขยิบตาเดิมพันด้วยความมั่นใจนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างรายได้เป็นอย่างที่คิดไว้นี่ต่างหากเธอตัวจริงอวิซีเหิงถอนหายใจในใจอีกครั้งแต่ก็ยังคงรับปากคำของเธออย่างตามใจขอรับแม่นางทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเป็นโค้ดมั่วฟูชิงออกไปกินข้าวข้างนอกด้วยกันไหมซื่อฟูชิงสวมเสื้อคลุมขนเป็ดของเธออย่างมีความสุขมาแล้วค่ะฟาบาท ที่กำลังจะชวนใครบางคนไปเลี้ยงอาหารค่ำเขายืนนิ่งอยู่ตรงที่เดิมยกมือขึ้นนวดหว่างคิ้ววันนี้เป็นวันที่แผนการของเขาล้มเหลวไม่เป็นท่าผู้จัดงานอย่างตงซังมีหน้าที่เตรียมอาหารให้นักกีฬา3มื้อต่อวันเป็นอาหารประจำชาติจากประเทศต่างๆซือฝูชิงไม่คุ้นเคยกับการกินอาหารดิบเธอจึงพุ่งตรงไปและยกเป็ดย่างมา1จานพูนจากโซนอาหารต้าซะย่าเธอได้รับความสนใจจากนักกีฬามากมายตลอดเส้นทางซือฝูชิงโด่งดังจากการแข่งขันวิ่ง 5,000 เมตรในตอนเช้าใบหน้าของเธอเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนยากที่จะจำไม่ได้เมื่อกลับมาที่โต๊ะอาหารที่นั่งรอบๆก็มีคนนั่งเต็มแล้วเก่งมากชายหนุ่มคนหนึ่งส่งยิ้มให้เธอเล็กน้อยผมชื่อเซิ่งเฉินซิงรอชมผลงานของคุณอยู่นะครับซือฝูชิงพยักหน้าขอบคุณค่ะรุ่นพี่เซิ่งเซิ่งเฉินซิงอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะขี้ยิ้มเกรงใจไปแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเรียกผมว่ารุ่นพี่คุณเก่งกว่าผมอีกเขาพยักหน้าแล้วลุกขึ้นไปหยิบอาหารจากพื้นที่บริการตนเองเช่นกันสายตาของซือฝูชิงเลื่อนลงและจับจ้องไปที่ขาขวาของเซิ่งเฉินซิงแววตาเธอขึงขังขึ้นเล็กน้อยเธอสังเกตเห็นว่าฝีเท้าของเขาผิดปกติไหล่ของเขาสูงต่ำไม่เท่ากันโคตรหลัวสังเกตเห็นสายตาของซือฝูชิงก็ถอนหายใจอย่างที่คุณเห็นเฉินซิงน่าสงสารหลายปีก่อนเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันทำให้น่องของเขามีอาการเรื้อรังกระเพกเล็กน้อยเวลาเดินคุณต้องรู้ว่าเขาเป็นคนแรกที่ทำลายการผูกขาดในกีฬากรีฑาของทวีปตะวันตกปีนั้นเขาได้เหรียญทองในการวิ่งระยะ100เมตรแถมยังทำลายสถิติโลกด้วยต้าซะย่ายังเป็นฝ่ายเสียเปรียบในเรื่องการวิ่งระยะสั้นเหรียญทองของเซิ่งเฉินซิงในตอนนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งทำเอาทั้งโลกตกตะลึงกันไปเลยทีเดียวโคตรหลัวพึมพำแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บแต่เฉินซิงก็ยังแข็งแกร่งมากหลังจากพักผ่อนเขาก็ยังคว้าแชมป์โลกมาได้อีกหลายรายการเขาขบริมฝีปากก่อนจะพูดต่ออย่างโศกเศร้าแต่ในการแข่งขันกีฬานานาชาติรอบชิงชนะเลิศของการวิ่งระยะ100เมตรเมื่อ4ปีที่แล้ว
เฉินซิงก็อาการกำเริบกลางคันจนต้องออกจากแข่งขันอย่างน่าเสียดายมีคนก่นด่าเขาเยอะมากซื่อฟูชิงตกใจโคตรหลัวถอนหายใจอีกครั้งและมองไปทางอื่นตั้งแต่นั้นมาหลายคนก็จดจำแต่การถอนตัวครั้งนั้นของเขาไม่มีใครจำได้ว่าเขาคว้าแชมป์มาแล้วกี่รายการยุคนี้ก็เป็นเช่นนั้นขอแค่บุคคลสาธารณะทำผิดพลาดก็จะถูกขยายให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่มีสิ้นสุดความล้มเหลวของเซิ่งเฉินซิงกลบฝังความสำเร็จหลายต่อหลายครั้งของเขาไปทันทีซื่อฟูชิงระบายลมหายใจออกช้าๆและขมวดคิ้วรุ่นพี่เซิ่งบาดเจ็บได้ยังไงคะผมเองก็ไม่รู้โค้ชหลัวมีสีหน้าเย็นชาแต่คงไม่ใช่อุบัติเหตุแต่ผ่านมาเกือบ10ปีแล้วคงสืบอะไรไม่ได้แล้วก็เหมือนกับว่างถงหน้าเสียดายทั้งสองเรื่องเกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬานานาชาติปีเดียวกันต้าสย่าสูญเสียแม่ทัพใหญ่2คนไปอย่างกระทันหันซื่อฟูชิงพยักหน้าเล็กน้อยสายตาเคร่งขรึมขึ้นเธอกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้อยู่ในใจทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงความวุ่นวายดังมาจากข้างหน้าโคตรหลัวเงยหน้าขึ้นมองสีหน้าของเขาแปรเปลี่ยนแย่แล้วมีคนกำลังหาเรื่องเฉินซิงซื่อฟูชิงเงยหน้าขึ้นเช่นกันดวงตาจิ้งจอกของเธอรีลงเล็กน้อยเธอจับไหล่ของโคตรหลัวแล้วพูดว่าฉันจะไปดูหน่อยนี่โคตรหลัวห้ามเธอไม่ทันได้แต่ต้องลุกขึ้นและตามเธอไปผมก็ว่าใครเทพเซิ่งผู้โด่งดังนี้เองชายหนุ่มผมสีน้ำตาลคนหนึ่งขวางทางเซิ่งเฉินซิงเอาไว้ผมจำได้ว่าอาการบาดเจ็บที่ขาของคุณสาหัสมากดูเหมือนว่าคุณจะวิ่งไม่ได้แล้วจีน่าเสียดายจริงๆเลยเขาเว้นจังหวะพูดอย่างจงใจดูเหมือนว่าต้าสย่าของพวกคุณไม่ได้ผ่านเข้ารอบชิง100เมตรชายครั้งนี้ด้วยซ้ำทำไมหลายปีมานี้ต้าสย่าถึงมีคุณคนเดียวที่วิ่งได้เซิ่งเฉินซิงมองหน้าเขาอย่างเฉยเมยและไม่ได้ใช้คำพูดที่แสดงอารมณ์ใดๆที่ไม่จำเป็นหลีกไปชายหนุ่มผมสีน้ำตาลไม่ขยับเขายิ้มกว้างผมได้ยินมาว่าหลังจากที่คุณออกจากการแข่งขันชาวเน็ตบางคนในต้าสย่ายังเรียกคุณว่าคนไร้ประโยชน์บอกผมหน่อยสิคุณทุ่มเทขนาดนี้จะมีประโยชน์อะไรถ้าตอนนั้นคุณร่วมทีมกับเราชีวิตก็คงไม่ได้ยุ่งวุ่นวายขนาดนี้ในที่สุดสีหน้าของเซิ่งเฉินซิงก็เข้มขึ้นหลีกไปใบหน้าของเขาไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรเท่าไรทว่ากลับกำหมัดแน่นผมไม่หลีกแล้วคุณจะทำไมตอนนี้คุณก็ถือว่าพิการไปแล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหมล่ะชายหนุ่มผมสีน้ำตาลหัวเราะเยาะเขายกมือขึ้นหมายจะจับไหล่ของเซิ่งเฉินซิงแต่เขากลับถูกขัดขวางเสียก่อนที่จะได้แตะตัวเซิ่งเฉินซิงร่างของเด็กสาวราวกับกำแพงเหล็กที่ไม่ขยับขยื่นแม้แต่น้อยเธอพูดด้วยน้ำเสียงไม่สูงหรือต่ำเขาบอกให้คุณหลีกทางไม่เข้าใจภาษาคนหรือไงจบตอนที่737ตอนที่738ตาต่อตาฟันต่อฟันเซิ่งเฉินซิงพลันตกตะลึงฝูชิงซื่อฟูชิงก้มศีรษะให้เขาเล็กน้อยและคว้าข้อมือของชายหนุ่มผมสีน้ำตาลด้วยมือข้างเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้เขาก้าวเข้าไปได้อีกแม้แต่นิ้วเดียวทั้งที่ไม่ใช่ร่างกายแบบที่มีกล้ามเนื้อโตชัดๆหญิงสาวตัวสูงโปร่งแต่ร่างกายของเธอสามารถเปล่งพลังที่ไม่อาจมองข้ามได้คุณโอ้ผมจำได้ความหวาดกลัวพาดผ่านในตาของชายหนุ่มผมสีน้ำตาลเล็กน้อยแชมป์การวิ่งระยะไกล 5,000 เมตรวันนี้แถมยังทำลายสถิติโลกด้วยเทพเซิ่งผู้หญิงคนนี้เก่งกว่าคุณอีกนะพอพูดจบเขาก็หันไปมองซื่อฟูชิงอีกครั้งผมกับเทพเซิ่งกำลังนึกถึงวันเก่าๆกันอยู่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยนึกถึงวันเก่าๆเหรอซื่อฟูชิงหัวเราะเบาๆก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่ใช่นึกถึงวันเก่าๆแต่อยากจะลงมือมากกว่าล่ะมั้งชายหนุ่มผมสีน้ำตาลถูกแทงใจดำสีหน้าเขาเปลี่ยนไปทันทีก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรออกมากระดูกข้อมือของเขาก็เจ็บปวดอย่างรุนแรงความเจ็บปวดนั้นทำให้เขากรีดร้องออกมาร่างกายถึงกับสั่นสะท้านไปหมดซื่อฟูชิงปล่อยมือรุ่นพี่เซิ่งเรากลับโต๊ะกันเถอะค่ะเซิ่งเฉินซิงยังคงงุนงงหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยตะโกนเสียงดังพวกคุณกำลังทำอะไรกันนะเสียงฝีเท้าดังขึ้นทันใดนั้นพื้นที่โซนอาหารแบบบริการตนเองก็ถูกรายล้อมไปด้วยทีมรักษาความปลอดภัยอย่างรวดเร็วทุกคนเริ่มประหม่ามีเพียงซื่อฟูชิงเท่านั้นที่ยังคงสงบนิ่งชายหนุ่มผมสีน้ำตาลตะโกนเธอลงไม้ลงมือกับผมหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยกวาดตามองเด็กสาวฉันไม่ได้ทำอะไรเลยซื่อฟูชิงมีสีหน้าเกียจคร้าน
ฉันเป็นสาวน้อยอ่อนแอน่ารักน่าสงสารจะลงมือลงไม้กับผู้ชายที่มีขนาดตัวเป็นสองเท่าของฉันได้ยังไงกันคะเซิ่งเฉินซิงดูเหมือนเขาจะได้ยินคำบรรยายว่ายอดเยี่ยมแต่รูปลักษณ์ภายนอกของรุ่นน้องคนนี้ก็ชวนให้สับสนมากจริงๆซึ่งเฉินซิงจมอยู่ในห้วงผวังชายหนุ่มผมสีน้ำตาลมีเหงื่อเย็นๆผุดขึ้นบนหน้าผากความเจ็บปวดยังคงแผ่ซ่านออกจากข้อมือและลามไปทั่วร่างกายทีละน้อยเสียงของเขาลอดไรฟันท่าทางโมโหตีโพยตีพายไร้สาระคุณบิดข้อมือผมจนหักซื่อฝูชิงท่าทางสงบนิ่งทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ฉันไม่ได้ทำชายหนุ่มผมสีน้ำตาลพันเดือดดาลดูเอาเองเขายกมือขึ้นด้วยความยากลำบากและแสดงมันให้ทุกคนเห็นอย่างไรก็ตามบนข้อมือของเขาไม่มีแม้แต่รอยแผลเป็นเลยสักนิดยิ่งไม่มีร่องรอยของกระดูกหักด้วยทุกอย่างดูปกติดีซื่อฝูชิงเหลือบมองดูอะไรสีหน้าของชายหนุ่มผมสีน้ำตาลแข็งทื่อใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อเขาตะโกนออกมาเป็นไปไม่ได้ความเจ็บปวดเสแสร้งกันไม่ได้แต่ทำไมข้อมือของเขาถึงปกติล่ะห้ามก่อเรื่องหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยกวาดตามองไปรอบๆด้วยสายตาดุดันไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันหากสถานการณ์ร้ายแรงสมาชิกทุกคนจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันซื่อฝูชิงพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยเรื่องจงใจทำผิดกฎเกณฑ์ในสนามทำไมถึงไม่มีกฎอย่างนี้บ้างทันทีที่เธอพูดมันออกมาสีหน้าของเซิ่งเฉินซิงก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยและยืนขวางตรงหน้าเธอฝูชิงคุณหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยไม่ได้โกรธเพียงแค่ยักไหล่ประธานกรรมการเป็นคนกำหนดกฎระเบียบทุกอย่างเป็นไปตามกฎของเขาไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ซื่อฝูชิงคลี่ยิ้มที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองเธอได้ยินโค้ชหลัวและโค้ชมั่วพูดถึงประธานคณะกรรมการคนปัจจุบันว่าเขาไม่ได้ใช้จิตวิญญาณแห่งกีฬาในการดำเนินการแข่งขันกีฬานานาชาติสวีวังถงยังถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงแข่งอีกต่อไปเพราะการตัดสินที่ผิดพลาดของเขาหลังจากแน่ใจว่าเรื่องจบลงแล้วทีมรักษาความปลอดภัยก็ออกไปชายหนุ่มผมสีน้ำตาลถูกเพื่อนของเขาลากออกไปเช่นกันซื่อฟูชิงหันหน้าไปถามด้วยเสียงทุ้มต่ำคนคนนั้นแสดงความเป็นศัตรูกับรุ่นพี่เซิ่งชัดมากเขาเป็นคนที่ทำให้คุณได้รับบาดเจ็บหรือคะเซิ่งเฉินซิงสายหน้าเขากับผมลงแข่งด้วยกันตอนนั้นพยายามจะพาขัดขาผมในสนามแต่ทำไม่สำเร็จซื่อฟูชิงขมวดคิ้วที่แท้ประเพณีแบบนี้ก็มีมานานแล้วเซิ่งเฉินซิงถอนหายใจเบาๆต่อมาผมก็เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างทางไปสนามบินมันอาจจะเป็นชะตากรรมของผมเองใบหน้าของเขาไม่มีความแค้นเคืองใดๆเขายอมรับมันอย่างสงบอย่างน้อยรุ่นพี่เซิงก็เคยได้เหรียญทองมาแล้วตั้งหลายครั้งซื่อฝูชิงพูดปลอบใจคุณเก่งมากแล้วค่ะเซิงเฉินซิงยกยิ้มเก่งทั่วๆไปแหละครับทั้งสองกลับไปที่โต๊ะอาหารและนั่งลงตรงที่นั่งตนเองโค้ชหลัวรู้สึกว่าเสื้อผ้าของตัวเองเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นๆแถมยังหวัดผวาอีกด้วยตกใจหมดเลยโชคดีที่ซื่อฝูชิงไม่ได้ลงมือไม่อย่างนั้นต่อให้มีเหตุผลยังไงก็คงพูดกันยากซื่อฝูชิงเท้าคางฉันบิดมือเขาไม่ได้โกหกค่ะโคตรหลัวสับสนแล้วทำไมเขาถึงซื่อฝูชิงครุ่นคิดสักพักก็พูดว่าอาจเป็นเพราะฉันเรียนวิชาแพทย์มานักศึกษาแพทย์ทำร้ายคนเก่งนะคะโคตรหลัวเขาไม่ได้ตกใจเรื่องทีมรักษาความปลอดภัยแต่ตกใจกับซือฝูชิงมากกว่าคืนนั้นข้อมูลของซือฝูชิงถูกวางลงตรงหน้าทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันหลายทีมซือฝูชิงปีนี้อายุ20ปีโค้ชวัยกลางคนผู้เสียงเรียบตอนอายุ16เดบิววงเกิร์ลกรุ๊ปกับสมาชิกอีก3คนในต่างประเทศและเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวงการบันเทิงงอกลับต้าสยะตอนอายุ18มีข่าวเสียหายมากมายความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันในช่วงฤดูกาลที่2ของรายการหนุ่มสาววัยใสซื่อฝูชิงเองยังใช้รายการวาไรตี้นี้เพื่อพลิกสถานการณ์ในคราวเดียวจากนั้นก็พิชิตวงการบันเทิงทั้งหมดความเร็วที่เธอพุ่งขึ้นมานั้นน่าประหลาดใจอย่างมากแต่ในข้อมูลไม่ปรากฏร่องรอยว่าเธอเคยผ่านการฝึกซ้อมกีฬาใดๆมาก่อนเธอคงไม่ได้สลับร่างหรอกใช่ไหมชายหนุ่มกระแทกโต๊ะไม่อย่างนั้นทำไมจู่ๆเธอถึงได้เก่งขึ้นมาขนาดนี้ล่ะสลับร่างนายอ่านนิยายมากเกินไปหรือเปล่าโค้ชวัยกลางคนหัวเราะด้วยความฉุนเฉียวคิดออกมาได้ต้าสยะเก็บงำเก่งที่สุดพวกเขาเรียกมันว่าการถ่อมตัวชั่วร้ายจริงๆ
มันจะต้องเป็นกลยุทธ์ตบตาของต้าซะย่าแน่แต่พวกเขาต้องยอมรับว่าแผนการต้าซะย่านี้ใช้ตบตาพวกเขาได้จริงๆชายหนุ่มพูดไม่ออกเขาเอ่ยอย่างลังเลโคตรงั้นพวกเราฉันไปสืบมาแล้วต้าซะย่ายังตั้งใจจะส่งเธอลงแข่งเทนนิสด้วยโคตรวัยกลางคนเอ่ยเสียงเข้มไม่ว่ายังไงก็จะปล่อยให้เธอผ่านเข้ารอบไปไม่ได้สมาชิกในทีมมองหน้ากันและพยักหน้าอย่างแรงเข้าใจแล้วครับชายหนุ่มแสยะยิ้มโค้ชไม่ต้องห่วงแม้ว่าเธอจะทำลายสถิติการวิ่งระยะไกลได้แต่เธอจะเล่นเทนนิสได้ดีแค่ไหนเชียวกีฬา2ชนิดนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพอได้ยินอย่างนั้นโค้ชวัยกลางคนก็ยังไม่วางใจอยู่ดีเขาขมวดคิ้วมุ่นต้าสยะเต็มไปด้วยคนที่มีความสามารถอย่างที่คิดไว้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องหาวิธีอื่นจัดการซะแล้วอีกด้านหนึ่งซื่อฟูชิงกลับมาที่ห้องเรียบร้อยอวิซีเหิงเงยหน้าขึ้นเงียบไปสักพักงามจริงแน่นอนค่ะซื่อฟูชิงพูดอย่างร่าเริงชุดแข่งขันที่ฉันใส่นั้นทำเองต้องสวยอยู่แล้วสิอวิซีเหิงเอ่ยเสียงเรียบอืมแต่ฉันกำลังพูดถึงเธอซื่อฟูชิงปิดหูการโจมตีด้วยเสียงไม่มีประโยชน์หรอกฉันไม่ตกหลุมคุณเธอจับการโจมตีทั้งสองวิธีของสัตว์ประหลาดใจดำตัวใหญ่ได้อย่างแม่นยำแล้วเขาเท้าศีรษะด้วยมือข้างหนึ่งแล้วมองเธอด้วยท่าทางขบขันของขวัญของฉันเล่าแม่นางสัญญาว่าจะให้ฉันก่อนปีใหม่ไม่ใช่หรือซื่อฟูชิงไม่ได้รู้สึกผิดเลยนักโทษยังอยากได้ของขวัญอีกหรือฉันไม่ให้คุณไปทำงานถีบจักรเย็บผ้าก็ดีเท่าไรแล้วอวิซีเหิงเลิกคิ้วเล็กน้อยตอนที่คุณถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตฉันก็หยุดทำแล้วซื่อฟูชิงบิดขี้เกียจฉันจะทำต่อหลังจากแข่งเสร็จอวิซีเหิงตอบเธอเบาๆพลางจัดผมของเธอพรุ่งนี้เธอจะไปดูการแข่งขันหรือไม่แน่นอนค่ะซื่อฟูชิงดีดนิ้วฉันเล่นปิงปองได้แย่มากฉันจะต้องตั้งใจดูการแข่งขันเพื่อเรียนรู้สักหน่อยอวิซีเหิงลูบศีรษะเธอวันนี้เหนื่อยแล้วรีบเข้านอนเถิดซื่อฟูชิงเหลือบมองเตียงที่มีอยู่หลังเดียวแล้วชี้ไปที่พื้นถ้าอยากอยู่ก็นอนได้แค่ตรงนั้นอวิซีเหิงหรีตาลงเล็กน้อยแล้วตอบรับอืมซื่อฟูชิงอาบน้ำเสร็จก็ขึ้นเตียงห่อตัวเองในผ้าห่มห้ามขึ้นมานะคะเธอต้องระวังสัตว์ประหลาดใจดำตัวใหญ่นี้ให้ดีปิงปองถือเป็นจุดแข็งของต้าซะย่ามาแต่ไหนแต่ไรปีก่อนพวกเขาก็กวาดเหรียญทองเงินและทองแดงไปได้ทั้ง3รางวัลปีนี้ก็เหมือนกันพวกเขาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด3คนทั้งประเภทชายและหญิงวันนี้เป็นรอบ16คัด8การแข่งขันดูเดือดมากกล้องกวาดไปทั่วที่นั่งผู้ชมซื่อฟูชิงโดดเด่นสะดุดตาเธอรู้สึกได้ถึงกล้องที่จับภาพมาเลยโบกมือให้ที่รักที่รักที่รักชิงชิงที่รักยังมีลงวิ่งมาราธอนอีกรายการใช่ไหมฉันจะดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยฉันวิ่งแค่800เมตรก็เหนื่อยจะตายแล้วมาราธอนไม่กล้าคิดเลยจริงๆว้าวฉันเห็นเซิ่งเฉินซิงแล้วเทพเซิ่งขาแรงเซิ่งเฉินซิงและซื่อฟูชิงนั่งห่างกันระยะ2ที่นั่งกล้องเองก็จับภาพอยู่กับเขาสักพักเช่นกันแม้ว่าเขาจะเกษียณมาหลายปีแล้วแต่หลายคนก็รู้จักเขาเป็นอย่างดีไม่ว่าต่อมาจะมีคนเก่งแค่ไหนแต่เขายังคงเป็นคนแรกจากต้าซะย่าที่คว้าเหรียญทองในประเภทกรีธาได้ตลอดไปกลายเป็นเทพในการแข่งขันเพียงครั้งเดียวพอเธอขาแรงอะไรไม่รู้ว่าใครถอนตัวออกจากการแข่งขันกลางคันตอนนั้นไม่ได้เหรียญกลับมาสักเหรียญด้วยซ้ำหน้าอายจริงๆจริงด้วยในเมื่อรู้ว่าตัวเองมีอาการบาดเจ็บก็ไม่ต้องลงแข่งครั้งนั้นสิลงแข่งแล้วแต่ถอนตัวทีหลังไม่ใช่แค่ทำตัวเองขายหน้าแต่ยังทำให้ต้าซะย่าขายหน้าไปด้วยผู้ชมในสนามบางคนก็จำเซิ่งเฉินซิงได้และเริ่มวิพากษ์วิจารณ์เสียงดังระงมเซิ่งเฉินซิงหูดีมากเขาย่อมได้ยินอย่างชัดเจนเขาหัวเราะอย่างขมขื่นเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีแล้วอันที่จริงก็ไม่มีอะไรให้ต้องใส่ใจแล้วแต่ถ้าไปแต่ต้องรอยแผลเป็นจากอาการบาดเจ็บในตอนนั้นมันก็ยังเจ็บมากอยู่ดีเช่นเดียวกับอาการบาดเจ็บทางใจเขาต้องยอมรับว่าสิ่งที่ชายหนุ่มผมสีน้ำตาลพูดเมื่อวานนี้แต่โดนรอยแผลที่ซ่อนลึกอยู่ในใจเขาจริงๆซื่อฟูชิงชะงักไปเล็กน้อยรุ่นพี่เซิ่งคุณพวกเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกซึ่งเฉินซิงยังคงยิ้มอย่างคนอัธยาศัยดีพวกเขาก็พูดถูกการถอนตัวกลางคันของผมส่งผลกระทบที่ไม่ดีดังนั้นหลังจากการแข่งขันกีฬานานาชาติครั้งนั้นเขาก็ประกาศเกษียณอย่างเป็นทางการซึ่งเฉินซิงกระซิบ
ดูการแข่งขันกันดีกว่าแต่ซือฝูชิงไม่ได้ละสายตาไปจากเขาเธอจ้องเขานิ่งซึ่งเฉินซิงกำลังคิดจะถามเธอว่ามีอะไรหรือเปล่าวินาทีต่อมาเขาก็ได้ยินคำถามจากเธอเสียงของเธอเนิบนาบรุ่นพี่ซึ่งคุณอยากจะลงสนามอีกครั้งไหมคะจบตอนที่738ตอนที่739หมอเทวดาชิงชิงระเบิดตัวเองส่งสัญญาณเตือนเสียงดังวุ่นวายผู้ชมอารมณ์ดูเดือดในสนามกีฬาเต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องแต่ในเวลานี้ทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบซึ่งเฉินซิงได้ยินเพียงเสียงหัวใจที่เต้นรัวเร็วจนแทบจะหลุดออกจากอกเขาดูเหมือนตกอยู่ในภวังค์ในที่สุดหลังจากที่ได้สติกลับมาแล้วซึ่งเฉินซิงก็คิดว่าตัวเองหูฝาดไปเขาเงียบไปเล็กน้อยคุณว่าไงนะครับซือฝูชิงท่าทางถึงขังฉันจะทำให้คุณได้กลับลงสนามแข่งอีกครั้งเขาควรจะเป็นดาวที่สุกสกาวบนท้องฟ้าแต่ความฝันของเขากลับพังทลายและไม่สามารถบินได้อีกแล้วดาวรุ่งในฝุ่นธุลี1มันมืดมนตั้งแต่นั้นมาแต่ชีวิตเขาไม่ควรเป็นแบบนี้เขาควรจะควบทยานไปในสนามและกลายเป็นเทพต่อไปซึ่งเฉินซิงตกตะลึงหลังจากนั้นสักพักเขาก็ค่อยๆสายหน้าซือฝูชิงเงยหน้ารุ่นพี่เซิงฝูชิงช่วงเวลาที่ดีที่สุดของนักกีฬานั้นสั้นมากสั้นเสียยิ่งกว่าดาราอีกซึ่งเฉินซิงคลี่ยิ้มดูเฉียวๆที่มาหาคุณเมื่อกี้นี้10ปีนี้เธออายุแค่16ปีก็คว้าเหรียญทองในการแข่งขันว่ายน้ำมาตั้งหลายครั้งแล้วเธออาจจะเกษียณตอนอายุ30แต่ผมน้ำเสียงของเขาขมขื่นปีนี้ผมอายุ32ปีแล้วอีกอย่างขาผมถ้าหากขาของเขาไม่ได้รับบาดเจ็บเขาก็ยังสามารถวิ่งได้แต่ไม่มีคำว่าถ้าหากซือฝูชิงขยิบตาและพูดด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายฉันรู้ขอแค่ขาของรุ่นพี่เซิ่งหายดีแล้วก็ยังลงสนามแข่งได้เซิ่งเฉินซิงหลุดหัวเราะนั่นก็จริงแต่ฉันเป็นคนรักษามือของคุณหมอชินอวีซ่งซือฝูชิงยืดตัวขึ้นเล็กน้อยสายตาของเธออยู่ในระดับเดียวกับเขารุ่นพี่เซิงคุณเชื่อใจฉันได้รูม่านตาของเซิงเฉินซิงหดเล็กลงทันทีมือของคุณหมอฉินคุณเป็นคนความแม่นยำของชินวีซ่งลดลงอย่างมากเพราะอาการบาดเจ็บที่มือจนไม่สามารถทำการผ่าตัดได้อีกต่อไปเรื่องนี้ทำให้ทั่วทั้งต้าสยะเกิดความปั่นป่วนแต่เมื่อปีที่แล้วเขากลับมาใหม่มือหายดีเหมือนเดิมสร้างความตื่นตระหนกขึ้นอีกครั้งจนเรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์ในวงการแพทย์ชาวเน็ตหลายคนพูดติดตลกว่าพระเจ้าทรงปรากฏตัวเพราะทนสูญเสียหมอดีๆอย่างชินอวีซ่งไปไม่ได้ตอนนี้เซิ่งเฉินซิงเพิ่งรู้ว่าไม่ใช่พระเจ้าที่แสดงความเมตตาแต่เป็นซือฝูชิงที่ยื่นมือเข้าช่วยลมหายใจของเขาถี่กระชั้นขึ้นแต่เห็นได้ชัดว่ามีแสงแห่งความหวังอยู่ในดวงตาของเขาแต่อาการบาดเจ็บของผมเป็นมานานกว่าของคุณหมอฉินไม่เป็นไรค่ะซือฝูชิงลูกคางไม่ขอปิดบังรุ่นพี่เซิ่งจริงๆแล้วตอนนี้ที่ฉันเชี่ยวชาญที่สุดก็คือขานี่แหละถึงอย่างไรเธอก็ทำการรักษาปรับสภาพขาวีซีเหิงที่พิการมานานแล้วสำเร็จอาการบาดเจ็บเก่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเธอเลยเซิ่งเฉินซิงพยายามควบคุมอารมณ์ที่พรุ่งพล่านรุนแรงอยู่ในใจของเขาอย่างหนักตอนที่ซือฝูชิงพูดชื่อชินอวีซ่งออกมาเขาก็เชื่อแล้วถ้าอย่างนั้นผมควรทำยังไงครับไม่จำเป็นต้องทำอะไรทั้งนั้นซือฝูชิงยื่นใบสั่งยาให้เขาก่อนฉันขอให้เพื่อนส่งยามาจากต้าซะย่าแล้วรุ่นพี่เซิ่งดื่มยาไปสัก 2-3 ครั้งก่อนเซิ่งเฉินซิงบีบกระดาษแผ่นนั้นแน่นและเริ่มพูดจาตะกุกตะกักเป็นครั้งแรกถ้ามันจริงหลายปีมานี้เขาไม่ได้ละทิ้งการฝึกฝนหากอาการบาดเจ็บที่ขาของเขาหายดีแล้วเขาจะกลับไปแข่งขันระดับนานาชาติได้ภายใน2ปีแม้ว่าตอนนั้นเขาจะอายุ34ปีแต่เขาก็ยังวิ่งได้ซือฝูชิงเท้าคางพร้อมรอยยิ้มจริงๆฉันพูดไปแล้วคำไหนคำนั้นการแข่งขันปิงปองเพิ่งจบลงในเวลานี้โค้ชหลัวหันกลับมาและเห็นใบหน้าของเซิ่งเฉินซิงเปลี่ยนเป็นสีแดงจึงสงสัยพวกคุณสองคนคุยถึงเรื่องอะไรกันซือฝูชิงตอบกลับอ้อพูดเรื่องแม่ทัพหญิงพิทักษ์ดินแดนนะค่ะโค้ชหลัวสนใจขึ้นมาทันทีให้ผมฟังด้วยซือฝูชิงเธอเกือบลืมไปแล้วว่าโค้ชหลัวบ้านละครแม่ทัพหญิงพิทักษ์ดินแดนหนักมากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชายและหญิงรอบ16คัด8ไม่มีอะไรต้องกังวลต้าสยะเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศด้วยความได้เปรียบอย่างถล่มทลาย
ซื่อฟูชิงสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าต้าสย่าไม่อ่อนข้อให้คู่ต่อสู้สองสามลูกคู่ต่อสู้ก็จะไม่ได้สักแต้มด้วยซ้ำนี่คือการครอบครองวงการปิงปองของต้าสย่าโดยสมบูรณ์ผมถามทีมปิงปองแล้วอ่อนให้เป็นหนึ่งในประเพณีของเราอย่างหนึ่งโค้ชหลัวอธิบายเป็นพิเศษถึงยังไงมิตรภาพก็ต้องมาก่อนการแข่งขันเป็นเรื่องรองถ้าใครทำให้คู่ต่อสู้ได้ศูนย์แต้มกลับไปจะโดนโกนหัวทันทีซื่อฟูชิงโหดอย่างนั้นเชียวเธอลูบผมตนเองแล้วรู้สึกหนาวสถานขึ้นมาเป็นครั้งแรกโชคดีที่เธอเล่นปิงปองได้แย่มากจึงไม่ถูกจับลงสนามการแข่งขันในวันนี้จบลงด้วยดีซือฝูชิงยังคงถูกพูดถึงอยู่ในระดับสูงนี่เป็นครั้งที่สองที่ต้าสยะคว้าเหรียญทองในการแข่งขันวิ่งระยะไกล 5,000 เมตรมาได้แต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีการทำลายสถิติโลกซือฝูชิงยังไม่ได้กลับประเทศก็ได้รับข้อความแสดงความยินดีมากมายจากหลายแบรนด์ส่งมาแล้วตระกูลหลินแห่งเมืองซื่อจิ๋วมอบอสังหาริมทรัพย์ให้กับซือฝูชิงตระกูลลี่เองก็มอบสิ่งของมากมายเพื่อไม่ให้น้อยหน้าชาวเน็ตต่างตกตะลึงกับความมั่งคั่งของครอบครัวมหาเศรษฐีเหล่านี้เดี๋ยวก่อนพวกเธอไม่สังเกตหรือว่าดาราหญิงบางคนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นคนเก็บค่าเช่าแล้วถ้าเธอออกจากวงการไปเก็บค่าเช่าจะทำยังไงเป็นเส้นทางที่ไม่เคยคิดมาก่อนจริงๆอิจฉาชะมัดของเยอะมากกกให้ตายเธอฉันเองก็อยากได้เหมือนกันที่จริงถ้าอยากจะได้รางวัลพวกนี้ก็ไม่ยากแค่ไปคว้าแชมป์กีฬาระดับนานาชาติมาก็พอใช่ไหมชาวเน็ตวิธีพูดแบบนี้ต้องเป็นไอดีสำรองของซือฝูชิงแน่ๆแม้แต่พวกขวางโลกกับเกรียนคีย์บอร์ดก็ยังต้องมองประโยคนั้นและตกอยู่ในความเงียบไม่มีทางที่จะโต้แย้งได้เลยจริงๆบ่ายวันต่อมาที่โรงแรมซือฝูชิงได้รับสมุนไพรที่เจียงฉางหนิงส่งมาให้แล้วเธอขอให้เฟิ่งซานช่วยต้มยาก่อนจะไปส่งให้เซิ่งเฉินซิงเธอเตรียมผลไม้แช่อิ่ม 2-3 ชิ้นไว้ได้อย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เซิ่งเฉินซิงพ่นยาออกมาเพราะมันขมเกินไปเซิ่งเฉินซิงไม่เคยดื่มยาที่ขมขนาดนี้มาก่อนเขาดื่มมันไปรวดเดียวฝูชิงไปดูการแข่งขันกันไหมวันนี้มีการแข่งขันว่ายน้ำท่าผีเสื้อ200เมตรหญิงสนามหลักของเฉียว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 มีชื่อจริงว่าหลินอวีเฉียวคือเด็กหญิงตัวน้อยที่ซือฝูชิงเคยพบมาแล้ว2ครั้งซือฝูชิงเหลือบมองเวลาตอนนี้ยังทันเหรอคะเซิ่งเฉินซิงคลี่ยิ้มทันสิทันพิธีมอบรางวัลพอดีซือฝูชิงพยักหน้าทั้งสองเข้าไปที่สระว่ายน้ำผ่านช่องทางพิเศษของนักกีฬาแต่พิธีมอบรางวัลยังไม่เริ่มแถมบรรยากาศในสนามก็เคร่งขรึมผู้ชมบางคนถึงกับลุกขึ้นและตะโกนด่าผู้ตัดสินด้วยความโกรธเซิ่งเฉินซิงก้าวเข้าไปขมวดคิ้วถามว่องถงมีอะไรเหรอแข่งว่ายน้ำท่าผีเสื้อหญิงระยะ200เมตรกรรมการตัดสินว่าเฉียวเฉียวออกตัวก่อนและตัดสิทธิ์เธอถ้าเธอไม่ถูกตัดสิทธิ์เธอจะเป็นที่หนึ่งสวีว่องถงกำหมัดแน่นแต่เราดูวิดีโอมาหลายครั้งแล้วเฉียวเฉียวไม่ได้ออกตัวก่อนเลยเราขอให้พิจารณาใหม่ไปแล้วตอนนี้กำลังรอผลการพิจารณาใหม่ออกตัวก่อนเซิ่งเฉินซิงตกตะลึงเฉียวเฉียวไม่เคยทำพลาดแบบนี้เลยปีนี้หลินอวีเฉียวอายุเพียง16ปีปีที่แล้วเธอได้รับเหรียญทองว่ายน้ำมาแล้วหลายรายการจนได้รับขนานนามจากสาธารณชนด้วยความรักว่าราชินีนักว่ายน้ำในการแข่งว่ายน้ำหากออกตัวเร็วเกินไปก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันโดยพื้นฐานแล้วไม่มีทางมีนักกีฬาคนไหนที่จะออกตัวก่อนยิ่งไม่ต้องพูดถึงหลินอวีเฉียวไม่เพียงแต่ทีมว่ายน้ำหญิงของต้าสย่าเท่านั้นแต่ชาวเน็ตที่ดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันก็ระเบิดโทสะเช่นกันใครออกตัวก่อนกันแน่กรรมการตาบอดหรือเฉียวเฉียวไม่ได้ออกตัวก่อนคนที่ออกตัวก่อนมีแค่นักกีฬาหมายเลข2ทำไมต้องเอาเฉียวเฉียวออกไปด้วยให้ตายเถอะเพราะเห็นว่านักกีฬาของเราว่ายเร็วเกินไปหรือเปล่าเลยหาทางพุ่งเป้ามาที่พวกเราไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในงานแข่งขันกีฬานานาชาติแต่เรื่องที่กรรมการตัดสินผิดว่าสวีว่องถงใช้สารกระตุ้นทำให้ฉันไม่ไว้ใจกรรมการพวกนี้อีกแล้วเห็นได้ชัดว่าสวีว่องถงยังจำสิ่งที่เธอเคยประสบมาในตอนนั้นได้เธอสูดลมหายใจเข้าลึกไม่สามารถระงับโทสะได้เลยซือฝูชิงยกมือขึ้นและกดไหล่เธอไว้โค้ชสวีว่องถงสายหน้าเบาๆฉันไม่เป็นไรต้องรอดูผลการพิจารณาใหม่แล้วผลการพิจารณาใหม่ออกมาแล้วคำตัดสินยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆหลินอวีเฉียวจึงถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
เหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาที่ได้ที่2นักกีฬาคนนี้มาจากรัฐเบอร์ทุสรัฐเบอร์ทุสเป็นประเทศที่เด่นเรื่องว่ายน้ำนี่คือเหรียญทองว่ายน้ำครั้งที่6ของพวกเขาในการแข่งขันระดับนานาชาตินี้หลินอวีเฉียวก้มหน้าก้มตาออกจากพื้นที่แข่งขันน้ำเสียงหมดอาลัยโคสวีสวีว่างถงกอดเธอเงียบอยากพูดอะไรบางอย่างเพื่อปลอบใจแต่ก็พบว่าทำไม่ได้สิ่งที่สูญเสียไปไม่ใช่แค่เหรียญทองธรรมดามันเป็นเรื่องของการฝึกฝนนอกสนามและความพยายามมาตลอดหลายปีหลินอวีเฉียวอดร้องไห้ไม่ได้เธอสะอึกสะอื้นโคสวีขอโทษค่ะเธอมีความฝันคือการได้ยืนอยู่บนแท่นสูงสุดให้เพลงชาติต้าสยะดังเข้าหูทุกคนและชูธงสีแดงขึ้นสูงแต่ความฝันของเธอถูกกรรมการขโมยไปแล้วชิงชิงหลินอวีเฉียวกอดซือฝูชิงและสูดจมูกฉันผิดสัญญาเอาเหรียญทองมาให้คุณไม่ได้เธอหันหน้าไปมองเหรียญทองนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่กลับไกลเกินคว้าจบตอนที่739 1ดาวรุ่งในฝุ่นธุลีเสียงจีนพ้องกับชื่อของเซิ่งเฉินซิงตอนที่740ชิงชิงลงมือเหรียญทองของต้าสยาลินอวีเฉียวมีเหรียญทองอยู่ในมือมากมายแต่เธอยังคงใส่ใจมันอยู่ดีเหรียญทองทุกเหรียญถือเป็นเกียรติยศใหม่และเป็นเครื่องหมายของความพยายามของเธอไม่ได้ออกตัวก่อนจริงๆทำไมต้องเอาเหรียญทองของเธอไปด้วยซื่อฟูชิงข่มความเดือดพล่านที่เพิ่มขึ้นในร่างกายเธอปลอบหลินอวีเฉียวเสียงเบามันไม่ใช่ความผิดของเธอไม่ต้องร้องนะหลินอวีเฉียวรับคำเบาๆและเช็ดน้ำตาอย่างว่าง่ายเพิ่งขึ้นมาจากสระว่ายน้ำมีแบคทีเรียอยู่อย่าแตะซื่อฟูชิงก้มตัวลงเล็กน้อยหยิบกระดาษทิชชู่ออกมาและเช็ดน้ำตาบนใบหน้าของหลินอวีเฉียวอย่างตั้งใจใบหน้าของเธอขยายใหญ่ขึ้นในเวลานี้ส่งผลต่อจิตใจมากขึ้นตามไปด้วยลินอวีเฉียวมองเธออย่างเมื่อลอยชิงชิงคุณเป็นนางฟ้าจริงๆซื่อฟูชิงเลิกคิ้วฉันไม่ใช่นางฟ้าฉันเป็นปีศาจที่ต้องการลงนรกตั้งแต่ที่ตัดสินใจแก้แค้นมือของเธอก็แปดเปื้อนไปด้วยความมืดมิดมามากกลับตัวไม่ได้แล้วลินอวีเฉียวโต้แย้งอย่างโมโหเหลวไหลคุณใจดีกับเรามากฉันมีความสุขมากที่ได้เป็นแฟนคลับของคุณรอยยิ้มของซือฝูชิงกว้างขึ้นฉันก็เป็นแฟนคลับของเธอเหมือนกันเธอเก่งมากเซิ่งเฉินซิงขมวดคิ้วเฉียวเฉียวไม่ต้องเสียใจเราจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปขอแค่ยื่นอุทธรณ์สำเร็จก็สามารถเอาเหรียญทองกลับคืนมาได้ทว่าการชักธงและร้องเพลงบนแท่นรับรางวัลไม่มีทางชดเชยได้แล้วสวีว่างถงเห็นด้วยช่วงนี้เราต้องดูแลเรื่องอาหารของนักกีฬาเราให้ดีป้องกันไม่ให้มีการตัดสินผิดเรื่องใช้สารต้องห้ามอีกซึ่งเฉินซิงมีสีหน้าเคร่งขรึมตกลงเดี๋ยวเรากลับไปประชุมกันซื่อฝูชิงลูบศีรษะหลินอวีเฉียวกลับโรงแรมกันก่อนเถอะผู้ชมในที่สถานที่แข่งขันพากันถอนหายใจกับเหตุการณ์นี้ตัวแทนทีมต้าสยะเดินผ่านอุโมงค์ออกไปหลายคนหันกลับไปมองและชี้นิ้ววิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุดด้านนอกทางออกมีใครคนหนึ่งยืนอยู่บนฝั่งแนวทะแยงของถนนเป็นชายหนุ่มผมสีน้ำตาลคนเดียวกับเมื่อวานเขาเหลือบมองเซิ่งเฉินซิงด้วยสีหน้าเย้ยจากนั้นเขาก็หันไปมองหลินอวีเฉียวทำไมออกตัวก่อนล่ะถ้าไม่ออกตัวก่อนก็ได้เหรียญทองแล้วไม่ใช่เหรอจิจิซือฟูชิงค่อยๆเงยหน้าขึ้นและพูดด้วยน้ำเสียงสงบคุณจะออกไปเองหรือจะให้ฉันส่งคุณออกไปชั่วขณะนี้มีรังสีมืดมนและหน้าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งแผ่ออกมาจากร่างของเธอเย็นชาและเหินห่างให้ความรู้สึกแปลกหน้าชายหนุ่มผมสีน้ำตาลรู้สึกราวกับว่าเขาถูกบางสิ่งที่น่ากลัวล็อกเอาไว้คำพูดทั้งหมดของเขาพลันติดค้างอยู่ในลำคอสองขาอ่อนแรงร่างกายก็แข็งทื่อราวกับว่าเขาทนไม่ไหวอีกแล้วชายหนุ่มผมสีน้ำตาลกรีดร้องออกมาและวิ่งหนีล้มลุกคลุกคลานไปทันทีลินอวีเฉียวรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยแต่หลังจากที่ชายหนุ่มผมสีน้ำตาลจากไปแล้วออร่าที่บีบคั้นกดดันนั้นก็หายวับไปเหมือนกับว่ามันไม่เคยมีอยู่ลินอวีเฉียวจับเสื้อของซือฝูชิงแน่นขึ้นและถามเธออย่างระมัดระวังชิงชิงเมื่อกี้นี้ซือฝูชิงนิ่งไปเล็กน้อยที่เธอเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงเมื่อครู่นี้ทำให้แฟนๆตัวน้อยของเธอหวาดกลัวอย่างที่คิดจริงๆซือฝูชิงยื่นมือออกไปลูบศีรษะของเธออย่างเป็นมิตรแล้วพูดพร้อมรอยยิ้มเมื่อกี้ไม่มีอะไรหรอกวันนี้เธอทำได้ดีมากแล้วตอนเย็นไปกินข้าวอร่อยๆกันนะต้องกินให้อิ่มเท่านั้นถึงจะมีแรงจัดการอ้อไม่ใช่ตั้งใจแข่งขันดีๆเอ๊ะ
จู่ๆหลินอวี่เฉียวก็ลืมว่าเธอจะถามอะไรเธอพูดอย่างมีความสุขดีค่ะซื่อฟูชิงมองผมเป็นลอนของเธออย่างพอกๆพอใจแฟนคลับเธอน่ารักจริงๆหลังจากปลอบใจหลินอวี่เฉียวและออกจากโรงแรมมาก็เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วซื่อฟูชิงเดินคนอยู่เดียวบนถนนกว้างผสมผสานตัวเองเข้ากับความมืดโดยรอบเธอคุยกับฐานจิงมั่วทางโทรศัพท์ฮัลโหลสิทธิ์พี่รองฉันต้องการคลิปวิดีโอในสถานที่แข่งขันทั้งหมดของการแข่งว่ายน้ำท่าผีเสื้อ200เมตรหญิงวันนี้อืมได้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้เธอมีรูปร่างที่แข็งแรงสามารถเดินบนหลังคาได้อย่างง่ายดาย10นาทีต่อมาเธอก็มาถึงสำนักงานที่18สาขาตรงซังฐานจิงมั่วกำลังรอเธออยู่ในห้องเมื่อเห็นเธอเข้ามาเขาก็เลิกคิ้วขึ้นเจ้าหกยากเกินเยียวยาแล้วถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาหาเงินได้ฉันก็คงเตะเขาไปแล้วซื่อฟูชิงพูดอย่างจริงใจถ้าอย่างนั้นก็เก็บไว้ดีกว่าฉันยังต้องเลี้ยงปี่เสียซื่อบื้อของฉันน่ะเสี่ยวไปกินเก่งจริงๆโชคดีที่ตอนนี้มีคนช่วยเลี้ยงแทนเธอแบ่งเบาภาระของเธอไปได้บ้างนี่คือคลิปวิดีโอทั้งหมดของวันนี้ฐานจริงมั่วคลิกบนแท็บเล็ตที่วางอยู่บนโต๊ะเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเธอเดาถูกแล้วมีคลิปวิดีโอ2ท่อนถูกคนที่มีอำนาจสูงกว่าสั่งลบไปแต่อยู่ต่อหน้าฉันมันก็ไม่มีประโยชน์คลิปวิดีโอที่ถูกลบทั้ง2คลิปนั้นเพียงพอที่จะตัดสินได้อย่างชัดเจนว่าแฟนคลับตัวน้อยของเธอไม่ได้ออกตัวก่อนซื่อฟูชิงดูคลิปวิดีโอทั้งหมดไปรอบหนึ่งด้วยสีหน้าสงบนิ่งมีกล้องวงจรปิดทุกที่ในสถานที่แข่งขันว่ายน้ำคลิปวิดีโอที่ถูกลบทั้ง2คลิปนี้จับภาพจากด้านขวาและด้านบนตอนที่หลินอวี่เฉียวกระโดดลงน้ำหลังจากที่กันมอการให้สัญญาณได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามคลิปวิดีโอที่ผู้ตัดสินแสดงกลับเห็นการเคลื่อนไหวของหลินอวี่เฉียวได้ไม่ชัดเพราะการออกตัวก่อนของนักกีฬาหมายเลข2ซื่อฟูชิงยิ้มอย่างเย็นชาถ้ามีหลักฐานก็จัดการง่ายแล้วฐานจริงมั่วร่วมมือกับเธอมาแล้วหลายครั้งพอได้ยินอย่างนั้นเขาก็แล้วแต่เธอจะจัดการเธอคิดยังไงซื่อฟูชิงตอบฉันสงสัยว่าคณะกรรมการการแข่งขันกีฬานานาชาติจะจงใจมุ่งเป้าไปที่ต้าซะย่าหรือเปล่าฐานจริงมั่วขมวดคิ้วความจริงแล้วมีเรื่องไม่ยุติธรรมแบบนี้ตั้งเยอะแต่ถ้าเสี่ยวจิ๋วพูดแบบนั้นก็คงรู้อะไรมาบ้างรู้ที่ไหนกันซื่อฟูชิงสายหน้าเล็กน้อยแค่ลางสังหรณ์เฉยๆฐานจริงมั่วพยักหน้างั้นก็เป็นไปได้มากถึงเธอจะไม่ใช่มนุษย์วิวัฒนาการสยามจัตแต่พลังจิตของเธอก็ทำให้เจ้าสามรู้สึกว่ามันมหาศาลจนน่ากลัวดวงตาหลอกเราได้แต่ใจหลอกไม่ได้ซื่อฟูชิงหรี่ตาฉันรู้สิทธิ์พี่รองต่อไปฉันต้องลงแข่งแล้วพี่ช่วยสืบให้ฉันทีนะเจ้าก้าวตอนนี้เธอรู้จักวิธีใช้งานฉันแล้วฐานจริงมั่วกอดอกรอยยิ้มของเขายังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่ออร่าบนร่างของเขากลับค่อยๆเข้มขึ้นแฟนตัวน้อยของเธอล่ะอยู่ไหนเธอลงแข่งอย่างนี้ทำไมเขาไม่โผล่หน้ามาเลยฉันจะบอกให้นะอย่าให้ฉันเจอเขาจะดีกว่าไม่อย่างนั้นเธอคงรู้ว่าจะเป็นยังไงซื่อฟูชิงที่จริงแล้วพี่เคยเจอเขามาแล้วหลายครั้งแถมยังจับมือเขาอย่างเป็นมิตรด้วยเธอกระแอมเบาๆแฟนฉันก็ต้องซ่อนไว้ไม่ให้พวกพี่เห็นสินกน้อยในกรงทองฐานจริงมั่วเหลือบมองเธอฉันไม่อยากรู้ว่าเธอจะเป็นพวกยันเดเรหนึ่งด้วยต่อไปจะต้องขังไว้ในห้องมืดเล็กๆด้วยไหมซื่อฟูชิงปิดหูป้อยกายหยุดดูอนิเมะเธอจริงจังหน่อยได้ไหมไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ฐานจริงมั่วเคาะศีรษะเธอพี่หนิงของเธอชอบดูไม่ใช่เหรอฉันก็แค่ลองดูบ้างเทคโนโลยีแอนิเมชันในปัจจุบันก้าวหน้ากว่าเมื่อ10ปีที่แล้วมากไม่เลวเลยอ้อซื่อฟูชิงเหลือบมองเขาอย่างไม่ค่อยเชื่อเท่าไรนักเธอพูดอย่างครุ่นคิดฉันจะไปแล้วพี่ทำงานของพี่ไปเถอะฐานจริงมั่วเอ่ยเสียงเรียบสายเลือดวิวัฒนาการของเธอถูกผนึกไว้ไม่อนุญาตให้ไปคนเดียวฉันจะให้คุณอวีไปส่งเธอซื่อฟูชิงอีกด้านหนึ่งณสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันกีฬานานาชาติชายวัยกลางคนผมบลอนด์รายงานต่อประธานคณะกรรมการด้วยความเคารพท่านประธานคลิปวิดีโอสำคัญ2คลิปนั้นถูกลบออกตามคำสั่งของคุณแล้วทีมตัวแทนต้าซะย่าได้ยื่นอุทธรณ์แล้วแต่มันจะไม่มีผลใดๆประธานพยักหน้าเล็กน้อยอืมทำได้ดีมากชายวัยกลางคนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดอย่างเชิงประธานทำไมถึงต้องทำอย่างนี้การแข่งขันกีฬานานาชาติมีเป้าหมายเพื่อการแข่งขันที่เป็นไปอย่างถูกต้องและยุติธรรมถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่มีความยุติธรรมผมก็ไม่อยากทำเหมือนกันประธานถอนหายใจเบาๆ
ยิ่งตาสยะคว้าเหรียญทองมากเท่าไหร่โชคลาภของพวกเขาก็จะยิ่งมากขึ้นชายวัยกลางคนตกตะลึงอะไรนะโชคลาภอะไรเขาไม่เข้าใจคำภาษาตะวันออกแบบนี้ประธานโบกมือไม่เป็นไรแค่ทำตามคำสั่งของผมก็พอชายวัยกลางคนดูตื่นตัวและไม่กล้าพูดอะไรอีกจากนั้นเขาก็ออกไปในสำนักงานเหลือเพียงประธานคณะกรรมการคนเดียวเท่านั้นเขาส่ายศีรษะพลางพูดกับตัวเองมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากทำเลยจะโทษฉันไม่ได้อันที่จริงเขาก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าโชคลาภคืออะไรแค่มีคนขอให้เขาทำอย่างนี้และเสนอผลประโยชน์ที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้ทำให้ต้าสยาได้เหรียญทองน้อยลงไปสักหน่อยทำลายนักกีฬาสัก 2-3 คนภายในขอบเขตความสามารถของเขาก็ไม่เป็นไรหรอกคราวหน้าก็เริ่มกันที่ซือฝูชิงที่เพิ่งโผล่มาใหม่นี้แล้วกันประธานคณะกรรมการเก็บเอกสารและไปพักผ่อน2วันต่อมาวันนี้เป็นการแข่งขันรอบแรกของการวิ่ง 10,000 เมตรหญิงซือฝูชิงไม่ได้วิ่งเต็มกำลังเพียงทำให้แน่ใจว่าเธอจะสามารถก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เท่านั้นกรรมการมองเธอหลายครั้งด้วยสายตาแปลกๆทำไมเขาถึงรู้สึกว่านักกีฬาต้าสยะคนนี้กำลังควบคุมคะแนนอยู่นะแต่ในการแข่งขันที่มีความไม่แน่นอนสูงเกินไปอย่างการวิ่งใครจะควบคุมได้กรรมการพึมพำเขาคงคิดมากไปเองคุณซือบุกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เก่งมากจริงๆคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติส่งนักกล่าวมาสัมภาษณ์เธอคุณมีความมั่นใจไหมครับว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองในรอบชิงชนะเลิศและทำลายสถิติโลกได้อีกครั้งซือฝูชิงมองไมโครโฟนที่นักกล่าวส่งมาให้และตบเบาๆเธอยืนยันให้แน่ใจว่าเสียงของเธอจะได้ยินไปทั่วทั้งสนามก่อนจะพูดฉันมีเรื่องจะพูดทุกคนได้ยินฉันไหมคะซือฝูชิงไม่เพียงแต่เป็นนักกีฬาเท่านั้นแต่ยังเป็นดาราที่กำลังโด่งดังมากแค่ได้มองหน้าเธอก็เป็นความเพลิดเพลินแก่สายตาชั้นยอดแล้วความสนใจของทุกคนมุ่งตรงไปที่เธอนักข่าวถามต่อคุณซือมีอะไรจะพูดครับซือฝูชิงคนเดียวนำพารายได้จากการขายตั๋วเข้าชมการแข่งขันกีฬานานาชาติให้เพิ่มขึ้นมากทางฝ่ายจัดงานย่อมมีความสุขฉันขอให้กรรมการตัดสินปล่อยคลิปวิดีจากกล้องบันทึกภาพหมายเลข3และหมายเลข4ในการแข่งว่ายน้ำท่าผีเสื้อ200เมตรหญิงเมื่อวานนี้ออกมาด้วยค่ะซือฝูชิงเงยหน้าขึ้นหันหน้าไปทางผู้ชมและกล้องแล้วพูดช้าๆขอให้สาธารณชนได้ตรวจสอบว่ามีความคลาดเคลื่อนหรือไม่อย่างนั้นต้าสยาจะไม่ยอมรับคำตัดสินทันทีที่เธอพูดเช่นนั้นออกมาผู้ชมทั้งสนามก็ตกตะลึงแม้แต่นักกล่าวที่ยื่นไมโครโฟนให้เธอก็ยังอึ้งไปชั่วขณะนั้นนักข่าวก็ไม่รู้ว่าควรจะถอยหรือแก้ไขสถานการณ์ดีภายใต้สายตาทุกคนซือฝูชิงจัดป้ายชื่อบนหน้าอกให้ตรงเธอยิ้มเล็กน้อยไม่มีหรือคะเหรียญทองนี้เป็นของต้าสยะจำเป็นต้องเอากลับมาจบตอนที่740 1. ยันเดเรอาการแสดงออกทางความรักประเภทหนึ่งซึ่งมากเกินปกติหลงไหลคลั่งไคล้มากเกินเข้าขั้นป่วยจนเกิดความคิดอยากผูกขาดอีกฝ่ายหึงหวงอีกฝ่ายจนเกินเหตุตอนที่741ตบหน้ากลางสี่แยกเอาเหรียญทองคืนระเบิดแล้วรายการวิ่งระยะไกลและรายการว่ายน้ำไม่ได้จัดในสถานที่เดียวกันผู้ตัดสินของทั้งสองรายการก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงผู้ชมที่ดูการแข่งขันวิ่งมักมีคนน้อยกว่าการแข่งขันอื่นๆเสมอแต่ทุกคนให้ความสนใจซือฝูชิงเพิ่มขึ้นมากขอแค่มีเธอเข้าร่วมด้วยตั๋วชมการแข่งขันก็จะถูกแย่งซื้อจนหมดเกลี้ยงจำนวนผู้ชมที่มารวมตัวกันในวันทะลุแสนคนไปแล้วและจำนวนรถถ่ายทอดสดก็เพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งหมายความว่าจำนวนชาวเน็ตที่รับชมการถ่ายทอดสดนั้นมีจำนวนมากกว่า2วันก่อนหน้าหลายเท่าแม้ว่าจะไม่ได้มีผู้ชมมากขนาดนั้นแต่คลิปสัมภาษณ์ของซือฝูชิงก็จะถูกโพสต์ลงบนฟอรัมโซเชียลหลักๆทั่วโลกอย่างรวดเร็วตอนที่สมาชิกคณะกรรมการการแข่งขันกีฬานานาชาติทั้งหลายรู้ตัวมันก็สายเกินไปแล้วมีผู้ชมบางส่วนยืนขึ้นและปรบมือความคิดเห็นบนหน้าจอก็เด้งขึ้นอย่างบ้าคลั่งสุดยอดตอนที่ฉันคิดว่าซือฝูชิงกล้าหาญมากๆแล้วเธอก็ยังกล้าหาญได้อีกใช่ปล่อยคลิปออกมาเลยเฉียวเฉียวไม่มีทางออกตัวก่อนแน่ชิงชิงอย่าเป็นอะไรไปนะถึงยังไงก็ไม่ใช่ถิ่นเราท่าเผื่อไม่ต้องพูดถึงคนอื่นแม้แต่ตัวแทนทีมต้าสยะเองก็ยังนึกไม่ถึงว่าซือฝูชิงจะเปิดเผยเรื่องนี้ตอนให้สัมภาษณ์ผลอุทธรณ์ออกมาแล้วเมื่อเช้านี้มันล้มเหลวเช่นเดียวกับการพิจารณาใหม่
กฎเกณฑ์ทั้งหมดถูกกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการการแข่งขันกีฬานานาชาติไม่พอใจแล้วจะทำอะไรได้การท้าทายอำนาจของคณะกรรมการการแข่งขันกีฬานานาชาติอาจส่งผลให้ถูกแบนตลอดชีวิตแต่ซือฝูชิงก็ลุกขึ้นมาโดยไม่ลังเลโค้ชหลัวทั้งโกรธและกังวลเด็กคนนี้สถานการณ์เริ่มสูญเสียการควบคุมในไม่ช้าชายวัยกลางคนที่ทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขันว่ายน้ำท่าผีเสื้อ200เมตรหญิงก็ถูกเรียกตัวมาพอได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็ทั้งตกใจทั้งโมโหแต่เนื่องจากมีคนจำนวนมากจับตาดูเขาจึงต้องระงับโทสะไว้คุณสื่อต้องขอโทษด้วยชายวัยกลางคนสายศีรษะผมเข้าใจความโกรธของคุณนะแต่เราไม่มีคลิปวิดีโอ2คลิปที่คุณพูดถึงจริงๆงั้นเหรอคะซือฝูชิงยังคงมีสีหน้าสงบนิ่งแค่คุณขอให้ฝ่ายเทคนิคเปิดมันต่อหน้าทุกคนก็พอแล้วค่ะภายใต้สายตาของทุกคนชายวัยกลางคนเองก็รู้ว่าการพิจารณาเมื่อ2วันก่อนทำให้หลายคนไม่พอใจเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาไปมากกว่านี้และทำให้ตัวเองหลีกหนีจากความเดือดร้อนเขาจึงพูดว่าเอาละถ้าไม่มีคลิปวิดีโอทั้ง2ที่คุณซื้อพูดถึงคุณขัดขวางการแข่งขันกีฬานานาชาติอย่างมุ่งร้ายจะต้องมีการลงโทษตามกฎซือฝูชิงคลี่ยิ้มตามสบายค่ะชายวัยกลางคนสั่งให้คนเรียกดูคลิปจากกล้องวิดีโอวงจรปิดทันทีขณะเดียวกันนั้นสีหน้าท่าทางของเขาก็ผ่อนคลายลงเพราะเขารู้ว่าคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่สำคัญทั้งสองนี้ถูกทำลายไปหมดแล้วประธานคณะกรรมการยังบอกเขาเมื่อเช้านี้ด้วยว่าหากเขาสามารถหาวิธีจัดการกับซือฝูชิงได้เขาจะได้รับผลประโยชน์มากขึ้นเขากำลังเค้นสมองคิดหาวิธีอยู่เลยแต่นึกไม่ถึงว่าซือฝูชิงจะมาหาเองถึงที่เจตนาทำลายชื่อเสียงของการแข่งขันกีฬานานาชาติชาตินี้ก็อย่าได้คิดจะได้ลงสนามอีกเลยหากไร้แรงต้าสยะทั้งหมดจะได้รับผลกระทบไปด้วยพอถึงตอนนั้นซือฝูชิงจะยังถูกมองว่าเป็นฮีโร่ของต้าสยะอีกเหรอชายวัยกลางคนแค้นเสียงเบาๆในใจซือฝูชิงหุนหันพลันแล่นไปหรือเปล่าเธอทำอะไรอยู่นะกลางในวงการบันเทิงจนเคยตัวพอไปร่วมการแข่งขันกีฬาระดับโลกก็เลยลืมว่าตัวเองเป็นใครไปแล้วบอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าเธอเป็นตัวแทนของทั้งต้าสยะเลยนะจบเหตุแล้ววันนี้ทีมนักกีฬาต้าสยะคงเดินมาถึงปลายทางแล้วท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เบื้องหลังก็ดึงคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดขึ้นมาชายวัยกลางคนยังคงสงบนิ่งจนกระทั่งเสียงกระโดดน้ำดังขึ้นก็มีเสียงอุทานจากผู้ชมพลันดังเซ็งแซ่ชายวัยกลางคนเงยหน้าขึ้นในทันใดดวงตาของเขาเบิกกว้างอย่างกระทันหันเหงื่อเย็นผุดขึ้นเต็มแผ่นหลังเขาเห็นอย่างชัดเจนว่ามันคือคลิปวิดีโอที่สำคัญ2คลิปนั่นเกิดอะไรขึ้นคลิปวิดีโอไม่ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอซือฝูชิงเห็นสีหน้าของชายวัยกลางคนที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเต็ม2ตาสองมือของเธอล้วงกระเป๋าท่าทางสบายๆถึงอย่างไรฐานจริงมั่วก็เป็นคนลงมือเองแม้ว่าจะเป็นภาพบันทึกเมื่อหลายปีที่แล้วขอแค่มีร่องรอยเขาก็สามารถนำมันกลับมาได้อย่างง่ายดายเช่นนี้แล้วก็สามารถตัดสินได้ว่าคนร้ายที่ทำลายคลิปนี้คือใครเห็นได้ชัดว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเบื้องหลังไม่ได้รู้เรื่องนี้ด้วยเพียงไม่นานผู้ชมทั้งในสถานที่จริงและทางอินเทอร์เน็ตต่างก็ระเบิดฉันว่าแล้วกรรมการจงใจนี่นาสายหัวออกไปเลยที่แท้ก็ไม่ใช่กรรมการตาบอดแต่เป็นมือต่างหากที่เผลอลบซิดแผนร้ายมันจะต้องเป็นแผนร้ายแน่กรรมการคนนี้ได้รับเงินมาหรือมีคนอยู่เบื้องหลังกันนะซือฝูชิงไอดอลเทพเซียนเป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้เห็นเธอระบายความแค้นแทนแฟนคลับแบบนี้ผู้ชมและนักกีฬาจากประเทศอื่นๆก็รู้สึกเหลือเชื่อเช่นกันเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬานานาชาติขาดความถูกต้องและยุติธรรมก็ควรเพิกถอนใบรับรองของผู้ตัดสินหรือเปล่าซือฝูชิงเอียงศีรษะมองสมาชิกคณะกรรมการที่อยู่ณที่นั้นคณะกรรมการทุกท่านว่ายังไงคะสีหน้าของสมาชิกคณะกรรมการทั้ง3เคร่งขรึมเรื่องนั้นแน่นอนอยู่แล้วผลที่ตามมาร้ายแรงมากจะมีบทลงโทษที่รุนแรงกว่านี้ชายวัยกลางคนหน้าซีดเผือดเขาอ้าปากแต่ไม่สามารถพูดให้จบประโยคได้ผมเขาไม่มีทางสะทอดประธานกรรมการอยู่แล้วไม่อย่างนั้นเรื่องคงไม่จบแค่เพิกถอนใบรับรองของผู้ตัดสินแน่นอนเมื่อความจริงเปิดเผยเหรียญทองก็ต้องกลับคืนสู่มือของหลินอวิเฉียวเรื่องน่าอับอายเช่นนี้ทำให้สมาชิกคณะกรรมการหลายคนที่อยู่ตรงนั้นโกรธมากพวกเขาจัดพิธีมอบรางวัลให้กับหลินอวิเฉียวอีกครั้งบรรเลงเพลงชาติและชักธงให้ขอบคุณสวรรค์เหรียญทองกลับมาแล้ว
ตอนนี้พวกเรากลับมาได้เหรียญทองมากที่สุดอีกแล้วพี่น้องทั้งหลายวางใจได้การแข่งปิงปองใกล้จะเริ่มแล้วนี่ต่างหากสนามหลักของพวกเราปิงปองชายหญิงและคู่ผสมทั้ง9เหรียญเราจองไว้หมดแล้วลินอวีเฉียวกำเหรียญทองออกจากสนามไปอย่างระมัดระวังเหรียญทองนี้มีความหมายกับเธอมากซื่อฝูชิงลูบศีรษะลินอวีเฉียวพร้อมรอยยิ้มเอาเหรียญทองคืนกลับมาให้เธอแล้วมันเป็นของเธอหนีไปไหนไม่ได้หรอกดวงตาของหลินอวีเฉียวแดงก่ำชิงชิงจริงๆแล้วฉันไม่เป็นไรแล้วแต่คุณลุกขึ้นมาแบบนี้ฉันกลัวว่าจะมีหลายคนพุ่งเป้ามาที่คุณแล้วคุณซื่อฝูชิงยิ้มและพูดเบาๆฉันเก่งขนาดนี้ก็ต้องปกป้องพวกเธอสิเธอก้มศีรษะลงทันใดนั้นความทรงจำเมื่อนานมาแล้วก็ปรากฏขึ้นในใจเธอตอนนั้นเธออายุแค่9ขวบเย่หวานหลานพาเธอไปปฏิบัติภารกิจพวกเธอพบกับความอยุติธรรมมากเกินไปกระทั่งมีผู้คนจำนวนมากต้องเสียชีวิตไปเพราะความอยุติธรรมนี้เธอยังจำได้ว่าตอนนั้นเย่หวานหลานถามเธอว่าเสี่ยวชิงโกรธไหมซื่อฟูชิงตกตะลึงไปเล็กน้อยพี่สาวโกรธก็ถูกแล้วต้องจำความรู้สึกนี้ไว้เย่หวานหลานชี้ไปที่หัวใจเธอตอนที่เธอเข้มแข็งพอที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเธอต้องยืนขึ้นอย่าได้ถอยหนีเย่หวานหลานเคยเป็นคนที่ยืนขึ้นปกป้องเธอเป็นเวลาหลายพันหลายหมื่นวันตอนนี้เธอเติบโตแล้วถึงเวลาที่เธอต้องลุกขึ้นยืนบ้างแล้วซื่อฟูชิงได้สติกลับมาอีกครั้งท่าทีสบายๆเหมือนเดิมไปกันเถอะไปเตรียมตัวแข่งต่อกันดีกว่าลินอวีเฉียวพยักหน้าอย่างแรงอืมฉันยังมีอีก3รายการไม่ยอมแพ้แน่นอนหลังจากที่ได้รับเหรียญทองกลับคืนมาทุกคนก็มีความสุขมากและรวมตัวกันเพื่อจัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นเป็นพิเศษซื่อฟูชิงเป็นฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัยผลลัพธ์ออกมาดีแต่โค้ชหลัวก็อดบ่นไม่ได้ฟูชิงถ้าตอนนั้นมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวคุณเดือดร้อนแน่ซื่อฟูชิงคลี่ยิ้มฉันต้องขอบที่ผู้จัดการทั่วไปไม่ได้ถามหาความรับผิดชอบจากฉันเราจะถามหาความรับผิดชอบจากคุณได้ยังไงโค้ชหลัวเบิกตากว้างเขาอยากลากคุณออกจากวงการจะตายอยู่แล้วทันทีที่เขาพูดจบเขาก็ได้รับสายตาที่ดุร้ายจากหลินอวิเฉียวทันทีเธอตบโต๊ะด้วยความโกรธไม่ได้ขยับแม้แต่จะคิดชั่วร้ายมากโค้ชหลัวถือว่าเขาไม่ได้พูดก็แล้วกันซื่อฟูชิงเท้าคางพร้อมรอยยิ้มโค้ชคุณต้องทำใจให้สบายยังมีเรื่องดีๆกว่านี้อีกค่ะโค้ชหลัวงุนงงเล็กน้อยมีเรื่องอะไรดีๆอีกล่ะคุณวางแผนที่จะทำลายสถิติโลกอีกสัก 2-3 รายการเขาพบว่าตอนที่เขาพูดคำเหล่านี้ออกมาเขาได้ยอมรับความจริงที่ว่าซือฝูชิงทำลายสถิติโลกได้อย่างสงบแล้วเขาถูกทำให้เสียคนเรียบร้อยไม่ใช่ค่ะซือฝูชิงขยิบตาเดี๋ยวคุณก็รู้เองโอ้โคตรหลัวพึมพำเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจคงไม่มีอะไรน่าตกใจไปกว่าการทำลายสถิติโลกแล้วเขาคงรับไหวหมดแหละอีกด้านหนึ่งเซิ่งเฉินซิงออกไปคุยกับโค้ชเฉียนของทีมกรีฑาชายกันเป็นการส่วนตัวหลังจากฟังคำอธิบายของเขาแล้วโค้ชเฉียนพลันตกใจคุณว่าไงนะเซิ่งเฉินซิงกระแอมออกมาเล็กน้อยโค้ชเฉียนถึงเรื่องนี้จะฟังดูน่าเหลือเชื่อจริงๆแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วโค้ชเฉียนมองเขาด้วยสีหน้าซับซ้อนเมื่อวานคุณอดหลับอดนอนดูหนังวิทยาศาสตร์หรือเปล่าซึ่งเฉินซิงอึ้งไปครู่หนึ่งเขาลังเลเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าถ้าเป็นหนังวิทยาศาสตร์ผมก็ควรจะใส่ขากลมั้งโค้ชเฉียนไม่ได้ให้คุณตีความตรงๆอย่างนั้นซึ่งเฉินซิงผายมือออกแล้วพูดอย่างเอื่อมระอาโค้ชผมไม่ใช่คนที่ชอบพูดเล่นขาของผมหายดีจริงๆมีหมอเทวดารักษาให้ผมพอได้ยินเขาพูดอย่างนั้นโค้ชเฉียนก็ค่อยๆทำหน้าจริงจังขึ้นมาซึ่งเฉินซิงไม่ใช่คนแบบนั้นจริงๆหลังเกิดอุบัติเหตุเขาก็ไม่ยอมพูดเรื่องขาอีกโค้ชเฉียนพยักหน้าไปที่สนามซ้อมกันดีกว่าเขาถือนาฬิกาจับเวลาและพาเซิ่งเฉินซิงออกไปมีลู่วิ่งมาตรฐาน400เมตรอยู่ข้างๆโรงแรมโค้ชเฉียนยืนอยู่ที่เส้นชัยตรง100เมตรและสูดลมหายใจเข้าลึกๆเฉินซิงถ้าคุณรู้สึกไม่สบายก็ให้บอกผมอย่าฝืนเซิ่งเฉินซิงพยักหน้าโค้ชไม่ต้องห่วงครับปังเสียงปืนสัญญาณดังขึ้นซึ่งเฉินซิงพุ่งตัวออกไปราวกับลูกธนูที่หลุดออกจากคันธนูดูเหมือนว่าลมก็ไม่สามารถตามเขาทันได้ในเวลานี้จนกระทั่งเขาถึงเส้นชัยลมจึงพัดแรงอีกครั้งนี่เป็นครั้งแรกที่ซึ่งเฉินซิงกลับมาอบกอดลู่ระยะ100เมตรอีกครั้งจิตใจเขาผ่อนคลายขึ้นกว่าเดิมด้วย
ขาหันกลับไปก็เห็นว่าโค้ชเฉียนแน่นิ่งไม่ไหวติงซึ่งเฉินซิงกระแอมออกมาทีหนึ่งโค้ชอย่าบอกนะว่าคุณลืมกดนาฬิกาจับเวลาผมเตรียมพร้อมอยู่ตั้งนานแล้วโค้ชเฉียนยังคงไม่ตอบสนองเขาจ้องมองตัวเลขบนนาฬิกาจับเวลาแน่นิ่งชั่วขณะนี้สมองเขาไม่มีความคิดใดๆทั้งสิ้นสิ่งเดียวที่เขารู้ก็คือมันกำลังจะระเบิดจบตอนที่741ตอนที่742คืนสนามเกียรติยศของต้าสย่าซึ่งเฉินซิงแปลกใจเขายกมือขึ้นแล้วโบกไปมาตรงหน้าโค้ชเฉียนโค้ชนานมากกว่าที่โค้ชเฉียนจะเปล่งเสียงออกมาน้ำเสียงของเขาดูล่องลอยคุณยังจำได้ไหมว่าสถิติที่เคยทำไว้คือเท่าไหร่จะจำไม่ได้ได้ยังไงซึ่งเฉินซิงพูดเบาๆ 9.59 วินาทีคะแนนนี้เองที่ทำให้เขาคว้าเหรียญทองในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายในตอนนั้นและยังทำลายสถิติโลกวิ่ง100เมตรชายในขณะนั้นด้วยในคราวเดียวกันนั้นเขาก็ทำลายสถานการณ์ที่ต้าสย่าไม่มีข้อได้เปรียบใดๆในรายการนี้ลงได้เขาพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคำว่าคนขี้โรคนั้นไร้สาระโค้ชเฉียนยื่นนาฬิกาจับเวลาให้เขานิ้วของเขายังคงสั่นเทาคุณลองดูเองซึ่งเฉินซิงก้มหน้าลงด้วยความประหม่าเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นตัวเลขบนนาฬิกาจับเวลาเขาก็หายใจกระชั้น 9.75 วินาทีตัวเลขนี้ใกล้เคียงกับสถิติที่เขาเคยทำไว้แม้ว่าทำเวลาเร็วขึ้นทุกๆ 0.1 วินาทีในการแข่งขันวิ่ง100เมตรก็อาจจะต้องอาศัยความพยายามถึง 3-4 ปีและมีนักกีฬาอีกมากมายเท่าไรที่ไม่สามารถทะลุผ่าน 0.1 วินาทีสุดท้ายไปได้ตลอดชีวิตแต่เซิงเฉินซิงไม่ได้รับการฝึกกรอย่างเป็นระบบมานานแล้วแต่เขากลับวิ่งด้วยเวลาเท่านี้ได้โค้ชเฉียนสูดลมหายใจเข้าเฉินซิงใจเย็น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 ก่อนคุณจะหุนหันพลันแล่นแค่เพราะผู้ตัดสินผิดเมื่อวานนี้ไม่ได้นะขาของคุณสำคัญที่สุดหรือว่าคุณอยากจะนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตเหรียญทองก็เอากลับมาได้แล้วอย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่นขาของเซิ่งเฉินซิงนั้นเดินวิ่งในชีวิตประจำวันได้ไม่เป็นไรแต่การฝึกซ้อมเช่นนักกีฬานั้นหนักเกินไปขาของเขาไม่มีทางทนรับได้เลยขาของผมไม่เป็นไรมันหายดีแล้วจริงๆเซิ่งเฉินซิงถามพร้อมรอยยิ้มคุณไม่ดีใจเหรอโค้ชเฉียนตกใจผ่านไปนานเขายกมือขึ้นปิดปากตัวเองเสียงสะอื้นหลุดออกมาจากลำคอของเขาอย่างควบคุมไม่ได้ดีใจต้องดีใจมากอยู่แล้วเขาเป็นโค้ชให้กับทีมกรีฑาชายมา10กว่าปีแล้วเขาได้เห็นว่าเซิงเฉินซิงกลายเป็นเทพในคราวเดียวแล้วก็ตกต่ำลงอย่างรวดเร็วได้อย่างไรยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าหลังจากที่เขาถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากอาการบาดเจ็บทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตมีแต่เสียงกลด่าราวกับลืมไปแล้วว่าเขาทำลายสถิติมาแล้วกี่ครั้งและได้กี่เหรียญทองมาแล้วกี่เหรียญความล้มเหลวครั้งเดียวชื่อเสียงเฉาโฉตลอดไปโค้ชเฉียนปวดใจจริงๆทำไมขาของคุณถึงหายได้โค้ชเฉียนปาดน้ำตาแล้วรีบถามคำถามที่สำคัญที่สุดถึงจะหายดีแต่แค่ไม่กี่วันคุณก็มาลงสนามแล้วจะไม่มีผลตามมาทีหลังจริงๆเหรอซึ่งเฉินซิงนึกถึงคำพูดที่ซือฝูชิงเคยพูดกับเขาและติดเชื้อจากความมั่นใจของเธอมาโดยไม่รู้ตัวเขายิ้มกว้างหมอบอกว่าไม่เป็นไรครับโค้ชเฉียนเห็นว่าเขาไม่ได้ลงรายละเอียดจึงไม่ได้ถามแต่เราส่งรายชื่อนักกีฬาวิ่งระยะ100เมตรไปแล้วเฮอถ้าคุณมาหาผมก่อนหน้านี้สักวันให้ตายผมก็จะให้คุณได้หวนคืนสู่สนามในการแข่งขันกีฬานานาชาติครั้งนี้ให้ได้ไม่ต้องรีบร้อนซึ่งเฉินซิงพูดด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายผมยังวิ่งได้ปีหน้าหรือปีถัดไปก็เหมือนกันถูกต้องโค้ชเฉียนยิ้มหน้าบานผลงานของคุณดีมากถ้าคุณฝึกฝนต่อไปอีกปีคุณอาจทำลายสถิติได้อีกเขายกมือขึ้นและตบบ่าของเซิ่งเฉินซิงอย่างแรงไปกลับไปกินข้าวให้อร่อยกันดีกว่าสุขภาพของคุณก็ต้องไม่ละเลยทั้งสองเดินกลับไปด้วยกันโค้ชหลัวเห็นโค้ชเฉียนยิ้มแย้มหน้าชื่นตาบานก็นึกสงสัยหมอนี่มีความสุขอะไรขนาดนี้ผมมีเรื่องประกาศให้ทุกคนทราบโค้ชเฉียนไม่สนใจเขาและตบโต๊ะเฉินซิงของเราสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานานาชาติในปีหน้าได้แล้วพอเขาพูดออกไปทุกคนก็ตกตะลึงลินอวีเฉียวเบิกตากว้างแต่ขาของรุ่นพี่เซิงขาเฉินซิงหายดีแล้วโค้ชเฉียนโบกนาฬิกาจับเวลาในมือเฉินซิงเพิ่งซ้อมมานิดหน่อยผลคือ 9.75 วินาทีโค้ชหลัวตาโตจริงเหรอเขาเองก็เป็นโค้ชของทีมกรีฑาด้วยจึงรู้ดีว่าผลเวลานี้หมายถึงอะไรต้องเป็นเรื่องจริงอยู่แล้ว
โค้ชเฉียนมีความสุขมากเรามารอการแข่งขันกีฬานานาชาติปีหน้ากันเถอะโค้ชหลัวตกใจไปสักพักเลยทีเดียวเนิ่นนานกว่าเขาจะได้สติกลับมาจากนั้นเขาก็ตระหนักได้ถึงอะไรบางอย่างและหันไปมองซือฝูชิงทันทีคุณซือฝูชิงยกมือขึ้นแตะที่ริมฝีปากแล้วทำท่าทางชู่โค้ชหลัวพยายามสงบสติอารมณ์แต่วิญญาณของเขาลอยขึ้นฟ้าไปแล้วหลังจากกินข้าวเสร็จนักกีฬาก็เดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนซึ่งเฉินซิงเดินตามไปข้างหลังฝูชิงคุณทำได้ยังไงผมรู้สึกว่าเรี่ยวแรงของผมกลับไปเหมือนตอนยังหนุ่มๆด้วยยังไงก็ต้องไม่ให้ผิดต่อคำว่ามือวิเศษรักษาได้ทุกโรคละนะดวงตาจิ้งจอกของซือฝูชิงยกโค้งขึ้นเธอเอ่ยพร้อมรอยยิ้มรุ่นพี่เซิงคณะกรรมการการชดเชยให้เราด้วยการเพิ่มโควต้านักกีฬาให้เราอีกหนึ่งคนไม่ใช่หรือคะจะเลือกรายการไหนก็ได้ยังมีเวลาอีกหลายวันกว่าการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบแรกจะเริ่มขึ้นคุณจะได้ทำการฟื้นฟูสมรรถภาพไปด้วยถึงคุณจะไม่ได้เหรียญทองแต่เข้ารอบชิงชนะเลิศคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณซึ่งเฉินซิงพ่นลมหายใจออกช้าๆเขาบีบกล้ามเนื้อขาตนเองแล้วพึมพำไม่กล้าคิดเลยเขาสามารถกลับลงสู่สนามได้จริงๆจู่ๆซึ่งเฉินซิงก็หยุดและโค้งคำนับเด็กสาวใช้คำที่แสดงถึงความเคารพคุณสือคุณคือผู้มีพระคุณของผมครับการถอนตัวออกจากการแข่งขันกลางคันเนื่องจากอาการบาดเจ็บกลายเป็นฝันร้ายที่ติดค้างในใจเขามานานหลายปีเขาฝันถึงเหตุการณ์นั้นทั้งวันทั้งคืนฝันเห็นคนด่าทอเขามากมายซือฝูชิงเลิกคิ้วรุ่นพี่เซิงเกรงใจไปแล้วขะฉันแค่ทำให้ต้าซะย่าได้เหรียญเพิ่มอีกสักเหรียญเท่านั้นเองซึ่งเฉินซิงไม่ได้แย้งเธอเพียงยิ้มอืมกลับกันเถอะตกกลางคืนฐานจิงมั่วมาเยี่ยมโรงแรมที่นักกีฬาพักอยู่เขาผลักประตูเข้ามาและเห็นซือฝูชิงกำลังปักผ้ากำลังปักอะไรอยู่ฐานจิงมั่วนิ่งไปเล็กน้อยโอ้ฉันจำได้ว่าเธอเรียนวิชาปักผ้านี่มาจากในเกม Eternity ด้วยช่างน่าแปลกใจเหลือเกินแม้ว่าสิทธิ์น้องเล็กเป็นผู้หญิงที่แปลกประหลาดและชอบความรุนแรงฆ่าคนด้วยเข็มนั้นเป็นเรื่องปกติแต่เย็บปักถักร้อยนี่ยิ่งดูน่ากลัวจะแปลกอะไรล่ะฉันเรียนปักผ้าเพื่อทำเสื้อผ้าให้พี่สาวโดยเฉพาะซื้อฝูชิงคลี่เสื้อที่ปักไปแล้วครึ่งหนึ่งแท้นๆสวยมากเลยใช่ไหมสวยมากฐานจริงมั่วเหลือบมองอย่างสบายอารมณ์เขายื่นมือออกไปคิดอยากสัมผัสเนื้อผ้าสักหน่อยแต่ซือฝูชิงรีบดึงผ้าคืนทันทีอันนี้ปักให้แฟนฉันพี่ห้ามแตะนะเสี่ยวจิ๋วได้เลยฐานจิงมั่วพยักหน้าหัวเราะออกมาด้วยความฉุนเฉียวปักผ้าเช็ดหน้าให้ฉันผืนหนึ่งแต่กลับปักเสื้อผ้าให้แฟนสองมาตรฐานใช้ได้นี่ซือฝูชิงเหลือบมองเขาถ้าไม่ใช่เพราะพี่หนิงพี่จะไม่ได้ผ้าเช็ดหน้าด้วยซ้ำพี่ได้อาศัยใบบุญผู้หญิงเข้าใจไหมฐานจริงมั่วแค่นเสียงออกมาเล็กน้อยไม่มีจิตสำนึกซือฝูชิงวางเสื้อผ้ากลับลงไปในกล่องและจัดเรียงได้ปากมีข่าวของสิทธิ์พี่ใหญ่บ้างหรือยังไม่มีเลยฐานจริงมั่วขมวดคิ้วเล็กน้อยมันแปลกเขาไปอยู่ที่ไหนกันแน่เธอกลับมาตั้งนานแล้วไม่มีทางที่เขาจะไม่รู้ซือฝูชิงสงบและผ่อนคลายถ้าอย่างนั้นก็ให้เขาโผล่มาช้ากว่านี้อีกหน่อยรอให้ฉันเล่นเทนนิสจบก่อนเห็นได้ชัดว่าฐานจริงมั่วจำวันที่ซือฝูชิงถูกกดขี่ได้อย่างชัดเจนเขายิ้มอย่างอธิบายไม่ถูกก็จริงปล่อยให้เธอได้ทำเป็นเท่ต่อไปอีกสัก 2-3 วันฉันจะรอให้สิทธิ์พี่ใหญ่มาจัดการเธอซือฝูชิงหยุดนิ่งไปและส่งเสียงเย้ยออกมาเล็กน้อยฉันมีแฟนนะอ้อฐานจริงมั่วมองลงมาที่เธอน่าจะภาวนาให้เขาไม่ถูกฉันกับสิทธิ์พี่ใหญ่รุมจัดการดีกว่าซือฝูชิงนั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งซือฝูชิงหันหลังให้เขาและหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถามอวิซีเหิงอย่างระมัดระวังซือฝูชิงคุณสู้ฐานจริงมั่วได้ไหมคะแฟนหนุ่มที่ได้รับการประกันตัวหืมซือฝูชิงถ้าเพิ่มอีกคนที่มีพลังต่อสู้มากกว่าเขาแล้วคุณจะสู้พวกเขาสองคนรวมกันได้ไหมฉันกลัวว่าคุณจะถูกตีตายงั้นฉันจะได้หาใหม่สักคนแฟนหนุ่มที่ได้รับการประกันตัวแฟนหนุ่มที่ได้รับการประกันตัวลงมาไปกินมื้อดึกกันซือฝูชิงเห็นคำว่ามื้อดึกแล้วก็ลืมสิ่งที่เธออยากจะพูดไปอย่างรวดเร็วเธอทิ้งฐานจริงมั่วไปอย่างไม่แยแสและแอบออกไปกินมื้อดึกกับอวิซีเหิงท้องฟ้าและผืนดินกว้างใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการกินหลังจากใช้วิธีป้องกันการสะกดรอยตามกำจัดฐานจริงมั่วได้สำเร็จซือฝูชิงก็นั่งลงบนพื้นหญ้าด้วยความสบายใจ
อวีซีเหิงยื่นเนื้ออย่างไปให้เธอไม้หนึ่งแล้วถามเธอว่าข้อความที่เธอส่งมาหมายความว่าอย่างไรฉันกังวลเกี่ยวกับชีวิตและความปลอดภัยของคุณซื่อฟูชิงท่าทางจริงจังก็เลยเตือนคุณไว้ก่อนอวีซีเหิงพูดเสียงเรียบเตือนฉันไว้ก่อนว่าเธอกำลังจะหาแฟนใหม่จะเป็นไปได้ยังไงซื่อฟูชิงขยิบตาเอื้อมมือไปลูบศีรษะเขาเบาๆฉันออกจะชอบคุณมากขนาดนั้นคุณแฟนอวีซีเหิงเลิกคิ้วยกมือขึ้นแล้วบีบแก้มเธอเอาละกินเถิด3วันต่อมาในช่วง3วันที่ผ่านมาทีมปิงปองกวาดเหรียญรางวัลทั้ง9เหรียญมาตามที่คาดไว้ซือฝูชิงเองก็คว้าเหรียญทองในการแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตรหญิงมาได้ด้วยคราวนี้เธอควบคุมความเร็วและไม่ทำลายสถิติโลกวันนี้เป็นการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบแรกมีนักกีฬาจากต้าซะย่าเข้าร่วมทั้งหมด2คนอย่างไรก็ตามผลงานของนักกีฬาทั้ง2คนนี้ยังตามหลังประเทศอื่นอยู่1วินาทีและมีโอกาสถึง 90% ที่พวกเขาจะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แต่ผู้ชมที่คุ้นเคยกับการแข่งขันกีฬานานาชาติกลับเห็นเงาร่างที่คุ้นตาร่างหนึ่งเดี๋ยวนะนั่นมันเซิ่งเฉินซิงไม่ใช่เหรอฉันจำได้ว่าหลายปีก่อนเขาถอนตัวกลางคันเพราะอาการบาดเจ็บแถมการแข่งขันกีฬานานาชาติครั้งนั้นก็จัดขึ้นที่ต้าซะย่าด้วยจำได้แม่นเลยทำอะไรนะเขาคงไม่บาดเจ็บกลางคันจนต้องถอนตัวจากการแข่งขันอีกหรอกนะอับอายครั้งเดียวไม่พอจะต้องมีครั้งที่สองเหรอพวกเธอมีสิทธิ์อะไรมาว่าเขาในช่วงอาชีพนักกีฬาของเขาเขาลงแข่งมากกว่า100ครั้งคว้าเหรียญทองมามากกว่า30เหรียญถอนตัวจากการแข่งแค่ครั้งเดียวเองนะแถมยังเป็นเพราะอาการบาดเจ็บด้วยพวกเธอเคยยืนอยู่สนามแข่งขันกีฬานานาชาติหรือเคยคว้าเหรียญทองมาไหมพวกเธอไม่มีสิทธิ์มาว่าเขาคนรู้จักเซิ่งเฉินซิงมีไม่น้อยเพราะถึงอย่างไรเขาเป็นคนต้าซะย่าเพียงคนเดียวที่เคยคว้าเหรียญทอง100เมตรชายและทำลายสถิติโลกมาแล้วหลายคนในกลุ่มผู้ชมยืนขึ้นด้วยความตกใจโดยเฉพาะชายหนุ่มผมสีน้ำตาลที่เคยหาเรื่องเซิ่งเฉินซิงที่โรงอาหารมาก่อนเขาดูตกใจมากและมีสีหน้าไม่อยากเชื่อเป็นไปไม่ได้เซิ่งเฉินซิงจะลงสนามได้ยังไงเซิ่งเฉินซิงเขาคือเซิ่งเฉินซิงซึ่งเป็นที่รู้จักในนามมนุษย์บินได้ของต้าซะย่าผู้บรรยายตื่นเต้นมากหลังจากผ่านไป5ปีเขาก็กลับมายืนอยู่ในสนามของการแข่งขันกีฬานานาชาติอีกครั้งจบตอนที่742ตอนที่743ช็อกโลกถ่ายทอดมาจากสิทธิ์พี่ใหญ่โอ้สถิติโลกที่เขาเคยทำไว้ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายลงได้หรือว่าอาการบาดเจ็บของเขาหายดีแล้วผู้บรรยายยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้เขาจะทำผลงานดีๆอะไรได้บ้างในรอบคัดเลือกนักกีฬาและผู้ชมจากประเทศต่างๆมีความคิดแตกต่างกันไปเซิ่งเฉินซิงมีชื่อเสียงมากในโลกกีฬาแม้เขาจะเกษียณแล้วแต่ตำนานไม่มีวันตายการถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเขาอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนไม่มีใครคิดว่าเขาจะปรากฏตัวในสนามแข่งขันกีฬานานาชาติอีกครั้งหลังจากที่ชายหนุ่มผมสีน้ำตาลผ่านพ้นความตกใจไปแล้วเขาก็รู้สึกเฉยชาเขาแค่นเสียงเย้ยหยันเบาๆฝืนสินะต้าซะย่าคงไม่มีคนลงรายการนี้แล้วเลยเรียกเซิ่งเฉินซิงกลับมาถ้าอาการบาดเจ็บของเขากำเริบขึ้นมาอีกคราวนี้เขาคงต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแล้วแต่เขาต้องยอมรับว่าตอนที่เขาและเซิ่งเฉินซิงลงแข่งในสนามเดียวกันอีกฝ่ายสร้างความกดดันให้เขาได้มากที่สุดแล้วแต่ตอนนี้ความหดหู่ซึมเศร้าของเซิ่งเฉินซิงหายไปหมดเขากลับมากระฉับกระเฉงเต็มไปด้วยพลังอีกครั้งชายหนุ่มผมสีน้ำตาลเองก็รู้สึกหวั่นใจอยู่บ้างนักกีฬาเข้าประจำในตำแหน่งของตัวเองกรรมการทำท่าทางจริงจังและออกคำสั่งพอเสียงปืนดังปังนักกีฬาทุกคนก็พุ่งตัวทะยานออกไปเวลานี้จำนวนคนในห้องถ่ายทอดสดเริ่มเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณแม้แต่คนที่ไม่เคยสนใจชมการแข่งขันกีฬาก็คลิกเข้ามาสิ่งที่ได้เห็นคือเส้นสีแดงของต้าซะย่าที่สว่างสดใสให้ตายสิพวกเธอเห็นหรือยังเซิ่งเฉินซิงออกตัวได้เร็วกว่าคนอื่นสุดยอดทิ้งห่างแล้วที่1ที่1ได้ที่1ผลการแข่งขันปรับเปลี่ยนแสดงขึ้นแบบสุ่ม 9.70 วินาทีเซิ่งเฉินซิงวิ่งได้ 9.70 วินาทีผู้บรรยายพูดเร็วมากนี่เป็นผลงานที่ดีสำหรับการวิ่งในรอบคัดเลือกนักกีฬาจะไม่ทำให้ดีที่สุดในรอบคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศต่างหากที่สำคัญที่สุด
แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ต้าสยะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ100เมตรชายได้อีกครั้งหลังจาก5ปีผ่านไปซึ่งเฉินซิงพิสูจน์ให้โลกเห็นอีกครั้งว่าเขายังคงคู่ควรกับตำแหน่งมนุษย์บินได้แห่งต้าสยะหลังจากการกลับมาของเขาผู้ชมต่างตกตะลึงพรึงเพริดทุกคนที่เคยด่าเขามาขอโทษเขาด้วยต้องขอโทษนักกีฬาซ้อมหนักมากขนาดนั้นมีใครจะไม่บาดเจ็บบ้างทำไมต้องเอาอุบัติเหตุครั้งเดียวมาล้มล้างความพยายามและความสำเร็จทั้งหมดของเขาด้วยฉันไม่เคยด่าเขาเลยหลังจากเขาเกษียณเพราะบาดเจ็บฉันยังไปปลอบใจเขาในเวปัวตอนนี้เขากลับมายืนบนสนามได้อีกครั้งแล้วฉันอยากจะร้องให้จริงๆอันที่จริงเทพเซิ่งคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองอีกแล้วคนที่ด่าคุณไม่มีค่าให้ใส่ใจคุณคือความภาคภูมิใจของเรามาตลอดฉันเป็นห่วงแต่ขาของเทพเซิ่งเป็นห่วงจังท่าวิ่งเร็วขนาดนี้อาการบาดเจ็บจะกลับมาอีกไหมสื่อจากประเทศต่างๆเข้าไปรุมล้อมเขาซึ่งเฉินซิงต้องให้สัมภาษณ์กับต้าสยะทีวีก่อนอยู่แล้วเขายิ้มและโบกมือขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงผมสบายดีผมได้หมอเทวดารักษาขาของผมจนหายดีผมเชื่อในตัวเธอและตื่นเต้นมากที่ได้ยืนอยู่บนสนามขอแค่ผมยังวิ่งได้ผมก็จะวิ่งต่อไปเจอกันรอบชิงนะครับเขาไม่ได้บ่นเรื่องที่เสียงกลด่าและความอยุติธรรมที่ตนเองได้รับตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพียงเผชิญหน้ากับมันด้วยรอยยิ้มร้องให้แล้วเจอกันรอบชิงไม่ได้เหรียญก็ไม่เป็นไรคุณเก่งที่สุดแล้วเทพเซิ่งลุยตบหน้าพวกนักเลงคีย์บอร์ดพวกนั้นไปเลยกระบอกตาของโค้ชเฉียนเริ่มร้อนขึ้นเขาจับไหล่ของเซิ่งเฉินซิงอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับมีเพียงเสียงสะอื้นออกมาจากลำคอการได้ที่หนึ่งในรอบคัดเลือกครั้งนี้มีความหมายกับเซิ่งเฉินซิงมากซือฝูชิงก้าวไปข้างหน้าและพูดพร้อมรอยยิ้มยินดีด้วยค่ะรุ่นพี่เซิ่งแค่รอบคัดเลือกเองเซิ่งเฉินซิงรู้สึกเขินอายเล็กน้อยต้องดูรอบชิงต่างหากคราวนี้คนอื่นไม่ได้อ่อนเลยผมยังกังวลอยู่นะซือฝูชิงเลิกคิ้วพลางยิ้มคุณจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนข่าวแพร่กระจายทั่วต้าสย่าอย่างรวดเร็วไปฮอสเซิร์ตระเบิดขึ้นทันทีซึ่งเฉินซิงได้ที่หนึ่งวิ่ง100เมตรชายซึ่งเฉินซิงกลับมาแล้วต้องขอโทษซึ่งเฉินซิงซือฝูชิงอ่านความคิดเห็นของชาวเน็ตพลางบิดขี้เกียจฉันทำความดีอีกแล้วมีความสุขจังอีกฟากหนึ่งของโซฟาอวิซีเหิงรูปศีรษะเธอชิงๆเหนื่อยแล้วช่วงนี้ฉันต้องเข้านอนเร็วซือฝูชิงพูดอย่างร่าเริงฉันจะต้องเล่นเทนนิสให้สะใจไปเลยช่วยโอกาสที่สิทธิ์พี่ใหญ่ของเธอไม่อยู่เธอต้องแสดงฝีมือที่แท้จริงออกมาในเวลาเดียวกันนั้นรายชื่อนักกีฬาเพิ่มเติมใหม่ก็ประกาศบนเว็บไซต์เนื่องจากซือฝูชิงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานานาชาติครั้งนี้ด้วยเหล่ามูสหลายคนจึงให้ความสนใจกับการแข่งขันครั้งนี้มากขึ้นเดิมทีเหล่ามูสก็แค่ดูรายชื่อแบบผ่านๆตาเพราะถึงอย่างไรกีฬาประเภทใช้ลูกบอลก็ไม่เกี่ยวอะไรกับกรีฑาอยู่แล้วจนกระทั่งพวกเขาเห็นชื่อของซือฝูชิงปรากฏอยู่ในหมวดเทนนิสเหล่ามูสดาราหญิงบางคนช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าทำไมเธอถึงไปเล่นเทนนิสด้วยฉันคิดว่าเธอไม่ได้ไปเล่นเทนนิสหรอกแต่จะเอาไม้เทนนิสไปตีคนอื่นมากกว่าเหล่าโค้ชดีเลยชิงๆคืออิฐก้อนหนึ่งตรงไหนขาดคนก็ย้ายไปตรงนั้นวันนี้ถึงคราวที่ทีมเทนนิสของเราจะคว้าเหรียญทองบ้างแล้วมันจริงมากฉันเริ่มมีลางสังหรณ์แล้วว่าโค้ชจากทีมอื่นจะมาแย่งตัวเธอเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหล่ามูสที่วิ่งไปร้องห่มร้องไห้ที่สตูดิโออีกครั้งซังเยี่ยนชิงศิลปินของเธอมีเรื่องน่าประหลาดใจที่เธอไม่รู้อีกมากแค่ไหนเช้าวันรุ่งขึ้นวันนี้เป็นการแข่งขันเทนนิสรอบคัดเลือกซือฝูชิงจับสลากได้แข่งกับนักกีฬาที่มีอนาคตไกลมืออันดับที่19ของโลกการแข่งขันเทนนิสตัดสินผลแพ้ชนะกันด้วย3ใน5เซตฝ่ายที่ชนะ6เกมและนำคู่ต่อสู้อย่างน้อย2เกมในแต่ละเซตจะเป็นผู้ชนะในเซตนั้นๆโค้ชหนิงทีมเทนนิสหญิงขมวดคิ้วเอล้นยากคู่ต่อสู้ดักทางสไตล์การเล่นของเรามาตลอดแมตช์นี้ยากแล้วโค้ชหลัวพยักหน้าและพูดขึ้นแต่คุณไม่ได้ฝึกฝูชิงนี่คุณจะรู้จักสไตล์การเล่นของเธอได้ยังไงโค้ชหนิงถ้าพูดไม่เป็นก็หุบปากไปก็ได้นะอ้อโค้ชหลัวเอามือลูบจมูกและดูการแข่งขันไปเงียบๆ 20นาทีต่อมาทั้งสองมองไปที่ตัวเลข6ต่อ0แล้วก็ตกอยู่ในความเงียบงันครั้งใหญ่จบไปแล้ว1เซต
ซือฟูชิงเดินออกมาจากสนามและอธิบายครั้งนี้ฉันควบคุมแรงของฉันได้แล้วคู่ต่อสู้เองก็เก่งมากโค้ชหลัวมองเธออย่างเมื่อลอยนี่เรียกว่าควบคุมแรงแล้วเหรอคุมแรงแล้วยังชนะ6เกมรวดหลังจากที่ซือฟูชิงจิบน้ำเรียบร้อยเธอก็กลับไปที่สนามอีกครั้งครั้งนี้นานกว่าเดิมเล็กน้อย25นาทีต่อมา6ต่อ0อีกแล้วต้าซาย่าชนะ2เซตแล้วซือฟูชิงเดินออกมาอีกครั้งครั้งนี้ใช้ได้ไหมคะโค้ชหลัวฟูชิงออมมือหน่อยในที่สุดโค้ชหนิงก็ได้สติแทบคลั่งมารยาทสากลของพวกเราต้าซาย่าไม่มีทางที่จะปล่อยให้คู่ต่อสู้ไม่มีแต้มเว้นแต่คู่ต่อสู้จะยั่วยุอยู่ตลอดเวลาโค้ชหนิงคิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่ซือฟูชิงลงสนามไม่ว่าจะเล่นได้ดีแค่ไหนก็จะไม่ควรเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยแต้มเป็นศูนย์ถึงอย่างไรต้าซาย่าก็ไม่เก่งในด้านเทนนิสและไม่เคยเอาชนะคู่ต่อสู้โดยที่อีกฝ่ายไร้แต้มเลยมาก่อนใครจะคิดว่าพอซือฟูชิงลงสนามเธอก็ชนะ6เกมรวดซือฟูชิงเงยหน้าหาโค้ชหนิงมองเธอด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ถ้าคุณปล่อยให้อีกฝ่ายไร้แต้มกลับไปคุณจะต้องถูกโกนหัวซือฟูชิง3วินาทีต่อมาเธอก็พูดช้าๆนั่นมันธรรมเนียมของทีมปิงปองไม่ใช่เหรอคะอ้อโค้ชหนิงพูดอย่างใจเย็นธรรมเนียมอันดีงามของต้าซาย่าเราก็ต้องเอามาใช้กับทุกทีมสิตอนนี้ทีมเทนนิสได้เรียนรู้จากพวกเขามาแล้วซือฟูชิงตกลงถือว่าโหดพอตัวเธอเสียดายผมของตัวเองกว่าจะเลี้ยงมาได้นานขนาดนี้ไม่ง่ายเลยแต่เธอก็ไม่รู้จริงๆว่าจะออมมือให้อย่างไรซือฟูชิงลังเลไปครู่หนึ่งออมมือยังไงเหรอโค้ชหนิงเขามองเธอด้วยสีหน้ารังเกียจที่เธอไม่ได้ความคุณเป็นนักแสดงยอดเยี่ยมไม่ใช่เหรอถ้าต่อไปต้องถ่ายหนังถ่ายละครที่เกี่ยวกับกีฬาแล้วเล่นออมมือไม่เป็นจะได้ที่ไหนแค่หาทางให้คู่ต่อสู้ทำแต้มได้อย่าออมมือให้มากนักอย่าให้คนมองออกเยอะเกินไปซือฟูชิงเข้าใจทันทีฉันเข้าใจแล้วค่ะโค้ชหนิงพอใจมากเอาละเกมต่อไปเริ่มแล้วลงสนามเถอะซือฟูชิงชั่งไม้เทนนิสในมือแล้วเดินเข้าไปโค้ชหนิงยกแก้วน้ำขึ้นแล้วจิบช้าๆวินาทีต่อมาเขาก็เห็นเด็กสาวเสิร์ฟบอลลงบนตาข่ายฟึบโค้ชหนิงพ่นน้ำออกมาตามกฎของเทนนิสหากเสิร์ฟครั้งแรกล้มเหลวก็ยังมีโอกาสครั้งที่สองโค้ชหนิงกำลังจะเตือนซือฟูชิงเบาๆเพื่อไม่ให้มันดูชัดเจนขนาดนี้แต่เขายังไม่ทันจะได้พูดอะไรสักคำก็เห็นซือฟูชิงเสิร์ฟบอลบนตาข่ายเป็นครั้งที่สองเสิร์ฟพลาดสองครั้งส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามได้หนึ่งแต้มโค้ชหนิงรู้สึกสิ้นหวังอย่างยิ่งผมคิดว่าคุณไม่เข้าใจเขาขอให้เธอออมมือไม่ใช่ตีบอลไปที่ตาข่ายใครจะดูไม่ออกบ้างซือฟูชิงเองก็ยังรู้สึกว่าเธอออมมือครั้งนี้ได้แย่มากจริงๆจึงตั้งใจจะฝึกสักหน่อยเธอหันไปมองหน้าโค้ชหนิงด้วยความเขินอายกระแอมออกมาเล็กน้อยและพยายามนึกให้ได้ว่าก่อนหน้านี้สิทธิ์พี่ใหญ่ออมมือให้เธออย่างไรชาวเน็ตที่ชมการถ่ายทอดสดต่างก็หัวเราะกันแทบบ้าอยู่หน้าจอซือฟูชิงพี่ออมมือให้แล้วนะโค้ชยิ้มอ่อนซีดช่างเป็นการออมมือที่ทักษะสูงจริงๆวิญญาณออมมือไม่มีอะไรผิดนี่พี่ซื้อทักษะการแสดงของเธอล่ะได้รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมมาตั้งสองเวทีแล้วปีนี้ยังจะกวาดรางวัลทุกเวทีอีกทำไมพอลงสนามแล้วอ่อนอย่างนี้ในหมู่ผู้ชมฐานจริงมั่วเดาะลิ้นวิธีออมมือให้แบบนี้เป็นเรื่องที่ซือฟูชิงทำได้ราฟาเอลที่อยู่ข้างๆลูกคางตนเองขมวดคิ้วและนึกย้อนกลับไปที่เกมเมื่อครู่นี้ทันใดนั้นเขาก็พูดขึ้นว่าซีดวิธีออมมือของเธอทำให้ฉันรู้สึกคุ้นๆฐานจริงมั่วเหลือบมองเขาเบาๆมีอะไรหรือคุ้นตรงไหนเยเวียเจียนหันไปมองราฟาเอลและรีตาลงหรือว่าจู่ๆเจ้าหกจะฉลาดขึ้นจะจำสิทธิ์น้องเล็กได้แล้วหรือว่าทั้งเธอและสิทธิ์พี่รองจะแพ้เดิมพันนี้ไม่ดีเลยหยวนหมิงชื่อยิ้มอย่างแฝงในออมมือให้ชัดเจนเกินไปไม่มีทักษะการแสดงเลยไม่ค่อยตรงกับตัวตนของเธอเท่าไหร่พอได้ยินอย่างนั้นราฟาเอลก็ปรบมือใช่แล้วสิทธิ์พี่ห้าพูดถูกพวกนายลืมไปหมดแล้วเหรอเมื่อก่อนสิทธิ์พี่ใหญ่ก็ออมมือให้สิทธิ์น้องเล็กแบบนี้แหละเหมือนกันเปียบวิธีออมมือที่ทุเรศทุรังน่าอับอายแบบนี้ถ่ายทอดมาจากสิทธิ์พี่ใหญ่ชัดๆจบตอนที่743ตอนที่744
ศิษย์ร่วมสำนักลงสนามแข่งด้วยกันเดิมทีราฟาเอลก็ค่อนข้างชอบกีฬาเทนนิสแต่หลังจากที่เขาเล่นกับศิษย์พี่ใหญ่เกมหนึ่งเขาก็เลิกเล่นกีฬานี้ไปเลยมันไม่ใช่การทำให้ตัวเองอับอายขายหน้าเหรอโอ้น่าเสียดายที่ศิษย์พี่ใหญ่ไม่อยู่ไม่อย่างนั้นฉันจะได้แนะนำคุณสื่อให้รู้จักศิษย์พี่ใหญ่ราฟาเอลจี้ปากดูสิว่าพวกเขาสองคนอ่อนให้คู่ต่อสู้แบบนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นพี่น้องพี่พลัดพรากกันมาหลายปีก็คงไม่มีคนสงสัยรอบข้างคือความเงียบอันยาวนานราฟาเอลเองก็ตระหนักได้ถึงความผิดปกติเขางุนงงเล็กน้อยทำไมพวกนายไม่พูดอะไรกันเลยล่ะเยเวียเจียนทำลายความเงียบเป็นคนแรกเธอถอนหายใจบางทีฉันอาจจะคิดมากไปฐานจริงมั่วเหลือบมองราฟาเอลเบาๆอืมประเมินสูงเกินไปดูเหมือนว่าเดิมพันของเราจะยังมีผลอยู่หยวนหมิงชื่อยิ้มเล็กน้อยและพูดเนิบนาบจริงๆแล้วสิทธิ์น้องหกไม่ได้โง่มากขนาดนั้นถูกคนแล้วแต่ไปผิดทางเท่านั้นเองหลังเซวินพูดอย่างเย็นชาโง่เขลาชะมัดมนุษย์หุ่นยนต์ที่เขาสร้างขึ้นในห้องทดลองยังฉลาดกว่าเจ้าหกอีกราฟาเอลเขากึ่งงุนงงกึ่งน้อยใจพวกนายเล่นเกมปริศนาอะไรกันเล่นเกมปริศนาก็เล่นไปสิแต่มาด่าฉันทำไมเขาทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงสำนักแต่คนพวกนี้กลับไม่เห็นคุณค่าฉันจะถอนการลงทุนราฟาเอลเน้นย้ำตั้งแต่นี้ไปเวลาสิทธิ์พี่สองสิทธิ์พี่สามออกไปข้างนอกห้ามใช้เงินกองกลางจ่ายเองเท่านั้นสิทธิ์พี่สี่ก็ไม่มีเงินทุนทดลองอีกต่อไปสิทธิ์พี่ห้าก็อย่าคิดว่าจะเอาเงินจากฉันไปเล่นวิชาองค์เมียวจิของนายได้ฐานจริงมั่วยกมือขึ้นจัดเนกไทให้ตรงบังเอิญอดีตหัวหน้าใหญ่ของหลิงค่อนข้างร่ำรวยเขากำลังวางแผนที่จะลงทุนกับพวกเราสิทธิ์น้องหกอย่าพยายามทำให้บทบาทที่เหลืออยู่เพียงนิดเดียวของนายหายไปจะดีกว่าพอหยวนหมิงฉือได้ยินเช่นนั้นเขาก็อดหันไปมองฐานจริงมั่วไม่ได้ด้วยสัมผัสที่เฉียบคมของฐานจริงมั่วเขาย่อมรับรู้ได้ดวงตาของเขารีลงเล็กน้อยทำไมเขาถึงรู้สึกว่าในสายตาของเจ้าห้าเขาก็เหมือนกับเจ้าหกแต่ฐานจริงมั่วรู้ดีว่าแม้ภายนอกหยวนหมิงฉือจะดูบริสุทธิ์และงดงามแต่จริงๆแล้วเขามีจิตใจที่มืดมนกว่าใครๆนับเป็นคู่มือที่จัดการได้ยากราฟาเอลโกรธมากฉันไม่สนพวกนายหรอกพวกโสดทั้งขยงเยเวียเจียนเลิกคิ้วพูดอย่างนี้แปลว่านายสละโสดแล้วเหรอแน่นอนราฟาเอลพูดอย่างน้อยฉันก็มีคนที่ตามจีบอยู่แต่พวกเธอไม่มีในคนที่อาวุโสที่สุดในหมู่สิทธิ์พี่สิทธิ์น้องฐานจริงมั่วพูดช้าๆพอเธอดูการแข่งขันกันดีกว่าการแข่งขันครั้งนี้จบลงอย่างรวดเร็วและไม่ดูเดือดซื่อฟูชิงปรับปรามคู่ต่อสู้ได้อย่างสมบูรณ์ต่อมาเธอก็ไม่กล้าออมมืออีกเพราะกลัวโดนโค้ชหนิงเยาะเย้ยคุณเล่นได้ดีมากหลังจบเกมคู่ต่อสู้ก็วิ่งเข้ามาหาเธอจับมือเธออย่างเป็นมิตรและพูดขึ้นก่อนว่าฉันได้ดูละครโทรทัศน์ของคุณแล้วถึงจะไม่ค่อยเข้าใจประวัติศาสตร์ของต้าสยาแต่คุณก็แสดงได้น่าประทับใจมากศิลปะไร้พรมแดนนักแสดงที่แท้จริงจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่ยากจะลืมเลือนได้ด้วยการแสดงออกทางสายตาซื่อฟูชิงกอดอีกฝ่ายคุณก็เหมือนกันนี่คือน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริงถูกต้องและยุติธรรมมิตรภาพมาก่อนการแข่งขันมาทีหลังซื่อฟูชิงคว้าชัยชนะในรอบนี้และผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จเรื่องที่เธอไม่รู้ก็คือโค้ชจากประเทศอื่นๆที่ได้ดูการแข่งขันของเธอกลับระวังตัวขึ้นมาอีกครั้งสไตล์การเล่นของนักกีฬา30อันดับแรกของโลกถูกศึกษามาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วแต่สไตล์การเล่นของซื่อฟูชิงนั้นแปลกใหม่มากเนื่องจากเธอไม่มีสไตล์การเล่นที่เฉพาะเจาะจงราวกับว่าเธอสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนจับฉ่ายอย่างนั้นพอเป็นอย่างนั้นก็ไม่อาจหาทางที่จะปราบเธอได้ในเวลาอันสั้นซื่อฟูชิงนับเป็นศัตรูที่น่ากลัวคนทวีปตะวันตกจำนวนมากกำลังพูดคุยกันเธอมันยังไงวิ่งระยะไกลเก่งขนาดนั้นก็แล้วไปเธอยังเล่นเทนนิสได้ดีขนาดนี้ด้วยไม่ใช่แค่เก่งเรียกได้ว่าวิปริตต้าสยาคงไม่ได้เก็บซ่อนความสามารถมาตลอดหรอกนะมันต้องเป็นกังฟูที่เป็นเอกลักษณ์ของต้าสยาแน่เมื่อเห็นเด็กสาววิ่งหย่อๆออกมาอย่างร่าเริงโคตรหนิงก็ปวดหัวฟูชิงถ้าคุณอยากจะออมมือก็ไม่ต้องตีบอลลงตาข่ายอย่างนั้นมันจงแจ้งเกินไปไม่ออมมือเสียยังดีกว่าหางั้นเหรอคะซื่อฟูชิงคิดอย่างจริงจังแต่ถ้าฉันตีบอลข้ามตาข่ายอีกฝ่ายจะต้องรับไม่ได้แน่มีหน้าสิทธิ์พี่ใหญ่ถึงได้อ่อนให้เธอด้วยวิธีนี้หน้าหมั่นไส้จริงๆโคตรหนิง
ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่สิโค้ชหนิงตระหนักได้ว่าเขาเกือบจะถูกซือฝูชิงลากลงคูน้ำไปแล้วถึงอย่างนั้นคุณก็ตีลงตาข่ายตรงๆไม่ได้ซือฝูชิงยอมรับคำวิจารณ์อย่างนอบน้อมตกลงค่ะโค้ชฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดโค้ชหนิงรู้สึกปวดหัวยิ่งกว่าเดิมเอาอย่างนี้เราไม่ต้องฝึกอะไรแล้วเรามาฝึกวิธีออมมือกันดีกว่าซือฝูชิงได้โค้ชหนิงหยิบไม้เทนนิสขึ้นมาไปที่สนามซ้อมกันโค้ชหลัวเดินตามไปด้านหลังและขอเพื่อนเก่าของเขาโดยไม่เกรงใจไอ้บ้าดีใจจะตายอยู่แล้วยังมาเสแสร้งอยู่อีกการแข่งขันกีฬานานาชาติครั้งนี้ตรงกับช่วงวันหยุดฤดูหนาวจึงมีผู้คนรับชมมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ซือฝูชิงคว้าเหรียญทองไปได้2รายการแล้วเธอเอาชนะที่2ในการวิ่งระยะไกล 5,000 เมตรหญิงและ 10,000 เมตรหญิงได้อย่างราบรื่นซือฝูชิงถูกกล่าวถึงอย่างมากมีฮอตเสิร์ตใหม่ๆในโลกออนไลน์ทุกวันเหล่ามูสก็มีทั้งสุขและเศร้ารายงานจากแนวหน้าดาราหญิงบางคนถูกลากไปฝึกเดี่ยวแล้วพวกเธอคิดว่าเธอฝึกอะไร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 ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องเทนนิสเท่าไรแต่ดูการเล่นของชิงๆแล้วกีฬานี้ก็แค่ง่ายๆไม่ใช่เหรอถึงเวลานี้แล้วเธอยังไม่รู้เหรอว่าความง่ายของชิงๆไม่เหมือนของเราฉันเห็นว่าโค้ชหนิงลากเธอไปเพื่อฝึกวิธีออมมือโดยเฉพาะฝึกซ้อมแบบตัวต่อตัวห้ามไม่ให้ออมมือจงแจ้งจนเกินไปในการเกมหน้าตลกมากโค้ชคงไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะต้องมาฝึกวิธีออมมือให้ฝ่ายตรงข้ามโค้ชหนิงไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้จริงๆแต่ซือฝูชิงก็เป็นคนเรียนรู้ได้เร็วไม่นานเธอก็ได้เรียนรู้วิธีออมมือหลายวิธีโค้ชหนิงปลาบปลื้มใจมากเขาเชื่อว่าในอีกไม่กี่วันทักษะในการออมมือของซือฝูชิงก็จะไร้ที่ติทว่ามีอีกเรื่องที่ทำให้โค้ชหนิงกลุ้มใจแม้ว่าเขาจะตั้งใจให้ซือฝูชิงเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสประเภทคู่แต่ในความเป็นจริงไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็ไม่มีนักกีฬาคนไหนตามสไตล์การเล่นของเธอได้เลยทีมคู่ไม่เพียงขึ้นอยู่กับทักษะและความแข็งแกร่งของแต่ละคนเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายด้วยบางครั้งความสามารถของนักกีฬาโดดเด่นเกินไปพอมาเล่นคู่กลับไร้ค่าซือฝูชิงมองออกว่าโค้ชหนิงคิดอะไรอยู่เธอครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งฉันแนะนำใครให้สักคนดีไหมโค้ชหนิงจำคำพูดของโค้ชหลัวได้จึงลังเลพี่ชายที่สอนคุณเล่นเทนนิสน่าเหรอไม่คนนั้นไม่แน่นอนซือฝูชิงพูดอย่างจริงจังเขาโผล่มาไม่ได้ท่าเขาโผล่มาฉันจะเล่นไม่ได้เธอเพิ่งรู้หลังจากที่ได้ลองออมมือให้ฝ่ายตรงข้ามเมื่อวานนี้ว่าที่แท้แล้วที่สิทธิ์พี่ใหญ่ออมมือให้เธอก็ทำอย่างขอไปทีจู่ๆเธอก็อารมณ์ไม่ดีรอให้สิทธิ์พี่ใหญ่กลับมาก่อนเธอจะไปคิดบัญชีกับเขาจริงๆแล้วพวกพี่ๆของฉันทุกคนก็เล่นเทนนิสเก่งมากซือฝูชิงดีดนิ้วฉันจะไปถามพวกเขาโค้ชรอฉันก่อนนะคะโค้ชหนิงพวกพี่ๆทุกคนช่างเป็นครอบครัวที่ใหญ่โตและแปลกประหลาดจริงๆในการแข่งขันกีฬานานาชาติการแข่งขันประเภทคู่ไม่จำเป็นต้องส่งรายชื่อนักกีฬาไปก่อนการแข่งขันประเภทคู่ผสมอยู่ในอันดับที่สุดท้ายประเภทหญิงคู่เริ่มในวันถัดมาเย่เวียเจียนไม่เคยปฏิเสธคำขอของซือฝูชิงเธอปิดผนึกสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการไว้ชั่วคราวและปลอมตัวลงสนามโค้ชหนิงนั่งกอดแก้วกระติกน้ำร้อนอยู่ข้างสนามรู้สึกประหม่าเล็กน้อยในกลุ่มผู้ชมราฟาเอลมองไปรอบๆสิทธิ์พี่สามล่ะทำไมวันนี้ไม่มาเอาเงินกองกลางไปเที่ยวเล่นอีกแล้วเหรอฐานจริงมั่วพูดเสียงเรียบไปเล่นเทนนิสแล้วราฟาเอลส่งเสียงรับทราบเธอต้องไม่เคยถูกสิทธิ์พี่ใหญ่ทรมานแน่เลยยังมีอารมณ์เล่นเทนนิสอยู่อีกฐานจริงมั่วมองเย่เจี้ยนที่กำลังเล่นคู่กับซือฝูชิงในสนามและตกอยู่ในความเงียบอันยาวนานแน่นอนว่าเขาหวังอะไรกับเจ้าหกไม่ได้เลยจริงๆตราบใดที่ทักษะการหลบหลีกความจริงของเจ้าหกสามารถเอาไปใช้ในเรื่องอื่นได้เจ้าหกคงกลายเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกแล้วเมื่อก่อนตอนที่พวกเขาอยู่ที่ยอดเมคาเยเวียเจียนก็เคยเล่นเทนนิสคู่กับซือฝูชิงมาก่อนเพียงแต่ว่าพวกเธอสองคนไม่เคยชนะเพราะคู่ต่อสู้ของพวกเธอคือสิทธิ์พี่ใหญ่และฐานจริงมั่วพวกเธอพ่ายแพ้อย่างราบคาบตอนนี้จู่ๆก็ได้ปลดปล่อยเยเวียเจียนจึงไม่ค่อยชินเท่าไรนักซือฝูชิงกระซิบสิทธิ์พี่สามเราต้องออมมือไม่อย่างนั้นตอนฉันกลับไปฉันต้องถูกโกนหัวเธอยิ่งรู้สึกสงสารเส้นผมของเธอมากขึ้นทุกทีแล้วเยเวียเจียนเข้าใจทันทีอ๋อแค่ปล่อยให้อีกฝ่ายทำคะแนนได้ใช่ไหมไม่ต้องห่วงฉันเข้าใจ
สิทธิ์ในการเสิร์ฟตกไปเป็นของเยเวียเจียนตอนที่โค้ชหนิงเห็นเยเวียเจียนตีลูกลงตาข่ายด้วยเหมือนกันเขาก็พ่นน้ำออกมาทันทีพืชโค้ชหนิงมองสนามด้วยแววตาว่างเปล่าไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเธอเป็นพี่น้องกันวิธีออมมือยังเหมือนกันแป๊ะช่างเป็นครอบครัวที่แปลกประหลาดและไม่เหมือนใครจริงๆเวลานั้นณบ้านตระกูลอินอวินซีสงบเสงี่ยมเจียมตัวลงไปมากในช่วงนี้ชีวิตของเธอพลันน่าเบื่อหน่ายหลังจากกลับมาจากพันธมิตรมนุษย์วิวัฒนาการถึงบ้านตระกูลอินในวันนี้เธอก็พบว่าเด็กๆตระกูลอินติดตั้งจอฉายภาพไว้ที่ห้องโถงใหญ่และกำลังดูการแข่งขันเทนนิสกันอินอวินซีสงสัยเล็กน้อยมนุษย์วิวัฒนาการสนใจการแข่งขันของมนุษย์ธรรมดาตั้งแต่เมื่อไรอินอวินซีไม่มีความสนใจโดยสิ้นเชิงขณะที่เธอกำลังจะเดินจากไปก็ได้ยินเสียงอุทานว่าพี่ฝูชิงเก่งจริงๆทักษะการออมมือก็พัฒนาขึ้นแล้วด้วยพี่สาวที่เล่นกับพี่ฝูชิงก็เก่งมากเหมือนกันพี่ฝูชิงยังทำเหรียญทองจากเทนนิสได้อีก3เหรียญตื่นเต้นจังจู่ๆฝีเท้าของอินอวินซีก็หยุดลงเธออดตกใจไม่ได้ซื้อฝูชิงไปแข่งกีฬาเหรอแต่เธอเป็นมนุษย์วิวัฒนาการนี่ระหว่างมนุษย์วิวัฒนาการกับคนธรรมดามีความแตกต่างกันอย่างมากแม้แต่สมรรถภาพทางกายของมนุษย์วิวัฒนาการระดับ4ก็ยังแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปมากตัวอย่างเช่นหากมนุษย์วิวัฒนาการและคนธรรมดาวิ่ง100เมตรด้วยการขีดจำกัดสูงสุดของมนุษย์วิวัฒนาการเป็น 5-6 วินาทีในขณะที่คนธรรมดาสามารถวิ่งได้ใน9วินาทีกว่าอินอวินซีอดคิดในใจไม่ได้ถ้าคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติพบว่าซือฝูชิงเป็นมนุษย์วิวัฒนาการจะเกิดอะไรขึ้นเธอยังจะสามารถลงสนามแข่งขันเพื่อคว้าเกียรติให้ต้าสยะต่อไปได้อีกเหรอจบตอนที่744ตอนที่745ชิงเก่งรอบด้านคิดบัญชีไม่ว่าอย่างไรก็ตามการซื้อฝูชิงซึ่งเป็นมนุษย์วิวัฒนาการคนหนึ่งค่าร่วมในการแข่งขันกีฬานานาชาตินับว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเรื่องแบบนี้ไม่เป็นที่ยอมรับในการแข่งขันกีฬานานาชาติถึงอย่างไรมนุษย์วิวัฒนาการและคนธรรมดาก็แตกต่างกันเป็นเพราะยีนมนุษย์วิวัฒนาการมีข้อได้เปรียบกว่าบางคนเคยใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้และตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทนี้เป็นพิเศษเพื่อรับเงินรางวัลดังนั้นการแข่งขันกีฬานานาชาติจึงได้เพิ่มกฎขึ้นมาลับๆเมื่อ30ปีก่อนคือไม่อนุญาตให้มนุษย์วิวัฒนาการเข้าร่วมการแข่งขันสายตาของอินอวินซีเฉยเมยเพื่อคว้าเหรียญทองมาให้ต้าสยาได้มากขึ้นซือฝูชิงถึงกับใช้วิธีขี้โกงนี้แต่เธอต้องยอมรับว่าซือฝูชิงทำอะไรได้หลากหลายจริงๆอินอวินซีเหลือบมองจอฉายภาพขนาดใหญ่ยิ้มเยาะในใจแล้วหันหลังเดินกลับไปที่ห้องตนเองเธอหาสายด่วนแจ้งร้องเรียนจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬานานาชาติเจออย่างรวดเร็วและติดต่อไปทันทีไม่นานก็มีคนรับสายฮัลโหลสวัสดีค่ะอินอวินซีแซงทำเป็นไม่รู้อะไรเลยคืออย่างนี้ค่ะรบกวนสอบถามหน่อยค่ะว่าการแข่งขันกีฬานานาชาติอนุญาตให้มนุษย์วิวัฒนาการเข้าร่วมได้แล้วหรือคะอีกฝ่ายพูดอะไรบางอย่างที่บอกว่านี่มันยังคงเป็นข้อห้ามอยู่อินอวินซีทำท่าประหลาดใจเล็กน้อยเป็นไปได้เหรอคะก็ฉันเห็นมนุษย์วิวัฒนาการคนหนึ่งกำลังแข่งขันอยู่ชัดๆเธอแอบลงแข่งโดยไม่สนใจกฎงั้นเหรอคะหลังจากที่ได้ฟังอีกฝ่ายก็ทำสีหน้าจริงจังและเริ่มขอข้อมูลเบื้องต้นจากเธออืมใช่ค่ะเธอชื่อซือฝูชิงอินอวินซีพูดเธอยังเป็นมนุษย์วิวัฒนาการระดับสูงด้วยฉันเห็นว่าเธอได้เหรียญทองไปตั้ง 2-3 รายการแล้วแบบนี้ก็ไม่ค่อยมียุติธรรมกับนักกีฬาธรรมดาสิใช่ไหมคะได้ค่ะฉันจะรอรายงานการตรวจสอบของพวกคุณค่ะจบการสนทนาอินอวินซีระบายลมหายใจออกช้าๆแต่ในใจกลับมีความสุขซ่อนอยู่ด้วยระดับมนุษย์วิวัฒนาการของซือฝูชิงแล้วการแข่งขันกีฬานานาชาติไม่คณามือเธออย่างแน่นอนและเมื่อใดที่เหรียญทองของซือฝูชิงถูกยกเลิกชื่อเสียงของเธอก็จะถูกทำลายลงไปครึ่งหนึ่งเธอดีใจที่ได้เห็นผลลัพธ์เช่นนี้ในที่สุดก็มีเรื่องที่ทำให้เธอรู้สึกมีความสุขได้บ้างอินอวินซีอารมณ์ดีและยังเปิดไวน์แดงขวดหนึ่งเพื่อฉลองอีกด้วยอีกด้านหนึ่งตงซังในโรงแรมซือฝูชิงบิดขี้เกียจและพูดอย่างเกียจคร้านจริงๆแล้วฉันยังถือว่าออมมือเป็นอยู่นะหลังจากการแข่งขันประเภทหญิงคู่จบลงเธอก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อสีหน้าสิ้นหวังของโค้ชหนิง
ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ตีลูกลงตาข่ายเกิดขึ้นอีกในอนาคตโค้ชหนิงจึงลากเยเวียเจี้ยนไปฝึกทักษะการออมมือให้ฝ่ายตรงข้ามทันทีราวกับนึกอะไรบางอย่างได้ขึ้นมาได้จู่ๆซือฝูชิงก็หันหน้าไปและขยิบตาแฟนที่กำลังอยู่ในช่วงได้รับการประกันตัวคุณไปเล่นคู่ผสมกับฉันดีไหมคะคนอื่นตามฉันไม่ทันจริงๆอวีซีเหิงรูปใบหน้าเธอเรื่องนี้ฉันรับปากเธอไม่ได้ซือฝูชิงเงยหน้าขึ้นคะเธอถูกฉันปิดผนึกสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการไว้อยู่แล้วความสามารถในการป้องกันตนเองลดลงอวิซีเหิงมองหน้าเธอนิ่งและเอ่ยเสียงเบาถ้าฉันลงสนามก็ต้องผนึกสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการถึงจะยุติธรรมแต่ถ้าเราทั้งคู่ถูกผนึกสายเลือดมนุษย์วิการหากมีอะไรเกิดขึ้นฉันก็ไม่สามารถดูแลทั้งสองด้านได้ก็จริงแต่ซือฝูชิงเองก็ไม่เสียดายงั้นฉันจะไปบอกโค้ชหนิงว่าฉันไม่ลงรายการนี้แล้วต้องยอมปล่อยบ้างถึงจะได้มาซือฝูชิงกระโดดลงจากโซฟาสวมรองเท้าไปที่ห้องรับรองชั้น3ในห้องรับรองในช่วงหลายวันมานี้ผู้จัดการใหญ่รู้สึกสดชื่นและอารมณ์ดีเขาชมโค้ชและนักกีฬาทุกคนอย่างแข็งขันและเพิ่มเงินรางวัลให้อย่างไม่ลังเลสหายซือฝูชิงล่ะผู้จัดการใหญ่มองซ้ายมองขวาหายไปไหนแล้วผมต้องกล่าวขอบคุณเธอมากๆโค้ชหลัวกำลังจะขึ้นไปตามเธอตอนที่ซือฝูชิงเปิดประตูแล้วเดินเข้ามาพอดีเธออธิบายเหตุผลว่าทำไมเธอไม่เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสประเภทคู่ผสมผู้จัดการใหญ่ก็แสดงความเข้าใจเฮ้อนึกไม่ถึงเลยว่าการแข่งแกร่งเกินไปจะเป็นความผิดด้วยผู้จัดการใหญ่ถอนหายใจแต่สหายซือคุณคว้าเหรียญทองมาให้เราหลายเหรียญแล้วคุณสนใจที่คว้าเพิ่มอีกสัก 2-3 เหรียญไหมซือฝูชิงมีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีคุณหมายความว่าฉันคิดว่าคุณน่าจะลองแข่งขี่ม้าได้ในละครแม่ทัพหญิงพิทักษ์ดินแดนมีฉากขี่ม้าหลายฉากและคุณก็ทำได้ดีเยี่ยมเราไม่มีคนที่มีความสามารถด้านการขี่ม้าเลยจริงๆผู้จัดการใหญ่ตาลุกวาวยังมียกน้ำหนักอีกคุณมีแรงเยอะขนาดนั้นไม่ใช่สิไม่ได้ยกน้ำหนักไม่ได้น้ำหนักตัวคุณไม่พอเฮ้อให้ผมคิดดูก่อนว่าคุณยังทำอะไรได้อีกต้องมีอีกหลายรายการที่คุณสามารถลงแข่งได้สิผู้จัดการใหญ่ยิ่งคิดก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆคุณคิดยังไงกับเรือพายเรือได้หรือเปล่าจริงสิคุณต้องฟันดาบได้แน่ๆผมว่าชกมวยก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณเหมือนกันเขาพูดถึงรายการแข่งขันออกมายาวเป็นพรวนและยังคงพูดต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ได้มีความตั้งใจจะหยุดซือฝูชิงโค้ชหลัวกุมหัวใจตัวเองท่าทางเหมือนจะเป็นลมซือฝูชิงลูกคางตัวเองและครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งจะว่าไปฉันก็ยิงได้ไม่เลวนะคะทักษะการยิงปืนของเธอได้มาจากเยี่ยหวานหลานเมื่อก่อนเธอฝึกในป่าโดยมีเป้าเป็นสิ่งมีชีวิตเธอสามารถปิดตายิงสัตว์ตายได้โดยอาศัยแค่การฟังเสียงซือฝูชิงตื่นเต้นให้ฉันไปยิงปืนเถอะฉันรับประกันว่าการยิงของฉันดีกว่าเทนนิสและการวิ่งมากฉันยิงเป็นผู้จัดการใหญ่คำว่าทำได้หรือทำไม่ได้ของคุณดูเหมือนจะแตกต่างจากของคนอื่นการเล่นเทนนิสไม่เป็นหมายถึงการออมมือไม่เป็นการที่เธอบอกว่ายิงเป็นจะหมายความว่าอะไรผู้จัดการใหญ่ตกอยู่ในความเงียบก๊อกก๊อกก๊อกทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นผู้จัดการใหญ่รีบเก็บสีหน้าเหมือนหมาป่าของเขาทันทีเชิญครับซือฝูชิงหันหน้าไปประตูเปิดออกและมีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาพวกเขาสวมเครื่องแบบสีดำพกปืนไว้ที่เอวท่าทีหน้าเกรงขามนั้นทำให้ทุกคนในห้องตื่นตัวผู้จัดการใหญ่หน้าเปลี่ยนสีพวกคุณเป็นใครมีคนรายงานด้วยชื่อจริงว่าคุณซือฝูชิงใช้วิธีที่ไม่ยุติธรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานานาชาติหัวหน้าหยิบบัตรประจำตัวออกมาแสดงแล้วเอ่ยเสียงเรียบรบกวนคุณซือออกไปกับเราด้วยครับทันทีที่เขาพูดจบสีหน้าของโค้ชทั้งหลายก็เปลี่ยนไปพวกเขาเป็นทีมตรวจสอบของการแข่งขันกีฬานานาชาติซึ่งมีหน้าที่จัดการเรื่องประเภทนักกีฬาใช้สารต้องห้ามและเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะเมื่อหลายปีก่อนสวีว่างถงก็ถูกคนกลุ่มนี้พาตัวไปเช่นกันต่อมาก็มีข่าวว่าเธอใช้สารกระตุ้นและถูกแบนจากการแข่งขันเป็นเวลา10ปีแม้ว่าเรื่องนี้จะมีการกลับคำตัดสินและเปิดเผยความจริงไปเมื่อ4ปีที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามอาชีพนักกีฬาของสวีว่างถงก็ถูกทำลายไปแล้วไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกหลังจากผ่านไปหลายปีวิธีการอะไรของพวกคุณผู้จัดการใหญ่มองอย่างเย็นชาถ้าเป็นสารกระตุ้นก็ตรวจไปแล้วหลายครั้ง
แค่อาศัยคำพูดของพวกคุณก็จะเอาตัวนักกีฬาของเราออกไปอย่างนั้นเหรอหัวหน้าทีมตรวจสอบเย็นชาและเหินห่างขออภัยมันเกี่ยวข้องกับการรักษาความลับจึงไม่สามารถบอกได้ผู้จัดการใหญ่หัวเราะออกมาด้วยความโกรธไม่มีใครทำงานกันแบบพวกคุณหรอกโค้ชรุ่นพี่ไม่เป็นไรค่ะซือฝูชิงยิ้มนิ่งๆไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่มีอะไรต้องกลัวฉันจะไปกับพวกเขาถ้ากลับมาเร็วเราจะได้กินมื้อดึกด้วยกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวหน้าทีมตรวจสอบก็มองเด็กสาวด้วยสายตาเย้ยหันกินมื้อดึกเหรอลูกวัวแรกเกิดไม่รู้จักกลัวเสือจริงๆใจกล้าจริงเชียวหลังจากเข้าไปในทีมตรวจสอบแล้วก็ไม่มีทางออกมาได้ภายใน24ชั่วโมงหรอกสวีว่างถงจับไหล่ของซือฝูชิงไว้แน่นฝูชิงฉันกับเฉินซิงจะไปกับคุณด้วยถ้าคุณไปคนเดียวเราไม่สบายใจจริงๆเธอเคยไปที่นั่นและรู้ว่าความรู้สึกที่ว่าอธิบายไม่ได้และหมดแรงจะอธิบายมันเป็นอย่างไรเชื่อฉันเถอะซือฝูชิงขยิบตาฉันยังจะต้องลงแข่งต่อไปขณะที่สวีว่างถงกำลังตกใจเด็กสาวก็ก้าวออกไปแล้วสีหน้าของหัวหน้าทีมตรวจสอบอ่อนลงเล็กน้อยน่าสนใจไปกันเถอะประตูปิดลงในห้องมีแต่ความเงียบหัวหน้าเราต้องไปที่นั่นสวีว่างถงหันไปมองผู้จัดการใหญ่ไม่กี่วันก่อนคุณก็เห็นเรื่องที่เฉียวเฉียวถูกใส่ร้ายมาแล้วถ้าหากฝูชิงเธอการถูกแบนเป็นเรื่องรองเดิมทีสื่อฝูชิงก็เป็นนักกีฬาที่ถูกลากมาเข้าร่วมการแข่งขันชั่วคราวอยู่แล้วแต่นี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของเธอสวีว่างถงเองก็ไม่มีวันลืมว่าตอนที่เธอถูกแบนจากการแข่งขันกีฬานานาชาติเป็นเวลา10 ปีนั้นความคิดเห็นชาวเน็ตเลวร้ายเพียงใดถึงจะมีการชี้แจงความบริสุทธิ์ในภายหลังแล้วอย่างไรเล่าน้ำเสียงของผู้จัดการใหญ่เข้มขึ้นผมเข้าใจผมจะไปถามคณะกรรมการว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่ทีมตรวจสอบพาตัวซือฝูชิงออกจากโรงแรมไปเรื่องนี้ไม่สามารถปกปิดได้ในไม่ช้าข่าวก็แพร่กระจายกลับไปถึงต้าซะย่ามีข่าวลือว่าซือฝูชิงถูกทีมตรวจสอบพาตัวไปแล้วถูกพาตัวไปอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องจริงขึ้นมาผลงานทั้งหมดจะเป็นโมฆะฉันเดาได้ตั้งแต่แรกแล้วเธอคงใช้สารกระตุ้นหรือยาต้องห้ามอะไรแหละมั้งไม่อย่างนั้นจะมีคนที่มีเซลล์กีฬาพัฒนาขนาดนั้นได้ยังไงเธอวิ่งได้เล่นเทนนิสได้ก็แล้วไปเธอขี่ม้ากับฟันดาบก็พอจะนับได้ว่าเธอเคยแสดงมาก่อนยังจะยิงปืนพายเรือได้อีกตลกเกินไปแล้วฉันไม่รู้ว่าจะพูดดีหรือเปล่าแต่ยากระตุ้นก็มีผลแค่กระตุ้นเท่านั้นหากเล่นกีฬาพวกนี้ไม่เป็นการใช้สารกระตุ้นก็ไม่มีประโยชน์พวกแอนตี้ไม่มีสมองแล้วเหรอพวกนักเลงคีย์บอร์ดที่ดีแต่พิมพ์มาอีกแล้วถ้าเรื่องจริงไม่ใช่อย่างนั้นคำขอโทษก็ไม่พอฉันไม่มีหวังกับการแข่งขันกีฬานานาชาติอีกแล้วตั้งแต่ที่สวีว่างถงถูกตัดสินผิดก็หมดหวังแล้วส่วนเฉียวเฉียวถูกตัดสินว่าออกตัวก่อนด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์นี่ยังมองไม่ออกอีกหรือว่ากรรมการเป็นยังไงเวลานี้ภายในห้องตรวจสอบหัวหน้าทีมตรวจสอบรบกวนคุณสื่อยอมรับการตรวจสอบด้วยตั้งแต่ต้นจนจบซือฝูชิงสงบและสุขุมมากเธอเชิดคางขึ้นเล็กน้อยตามสบายแต่ถ้าตรวจสอบพบว่าฉันไม่ได้ใช้สายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันพวกคุณจะต้องขอโทษฉันต่อหน้าสาธารณะทีมตรวจสอบทั้งหลายชะงักงันไปทันทีรวมถึงประธานที่เพิ่งถูกเชิญตัวมาด้วยพวกเขาทุกคนมองไปยังเด็กสาวที่นั่งอยู่บนเก้าอี้รังสีที่แผ่ออกมาจากตัวเธอแปลกประหลาดมากสงบนิ่งเมื่อภัยมาอีกทั้งยังผ่อนคลายประธานกรรมการอยากรู้มากว่าทำไมซือฝูชิงถึงสงบได้ขนาดนี้ความจริงที่ว่าเธอเป็นมนุษย์วิวัฒนาการเป็นที่แน่ชัดแล้วหากตรวจพบหลักฐานเพิ่มเติมเธอจะถูกโอนย้ายไปยังทวีปอิสระทันทีซือฝูชิงยิ้มบางและพูดอย่างสงบนิ่งพวกคุณจะต้องขอโทษต้าซะย่าต่อหน้าสาธารณชนรวมไปถึงเรื่องที่ตัดสินผิดว่าคุณสวีใช้สารกระตุ้นเมื่อ11 ปีที่แล้วรวมถึงเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ของคุณเซิ่งด้วยจะต้องคิดบัญชีทุกเรื่องให้ชัดเจนจบตอนที่745เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่746การตอบโต้ที่แข็งกร้าวซือฝูชิงสามารถคาดเดาได้รังๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสวีว่างถงและเซิ่งเฉินซิงนั้นเป็นไปโดยเจตนาเพราะเวลาใกล้กันเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สวีว่างถงถูกตัดสินว่าใช้สารกระตุ้นจนถูกแบนเป็นเวลา10 ปีหรือเรื่องที่เซิ่งเฉินซิงต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันกลางคันเพราะอาการบาดเจ็บล้วนทำให้เกิดความโกลาหลปั่นในโลกกีฬาในเวลานั้นด้วยกันทั้งคู่
นอกจากนี้มันยังทำให้ชื่อเสียงของต้าสย่าในสายตาโลกภายนอกแย่ลงอย่างมากและเรื่องนี้ทำให้ทั้งต้าสย่าสูญเสียโชคไปส่วนหนึ่งโชคลาภเป็นสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนเสียยิ่งกว่าอะไรวิธีเพิ่มและลดก็เป็นปริศนาเช่นกันไม่มีวิธีที่เป็นรูปธรรมและเฉพาะเจาะจงแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเพิ่มชื่อเสียงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มโชคตอนที่ซือฝูชิงตื่นขึ้นมาเธอก็ถูกแย่งชิงโชคลาภไปแล้วเธอจึงมีความรู้สึกเฉียบไวมากต่อเรื่องทำนองนี้นอกจากนี้ยังมีคนพยายามที่จะทำลายปราณมังกรของต้าสย่าหลายครั้งปราณมังกรถือเป็นแหล่งกำเนิดโชคของต้าสย่าดังนั้นซือฝูชิงจึงสงสัยว่านี่เป็นวิธีทำให้โชคของต้าสย่าอ่อนแอลงด้วยวิธีหนึ่งแค่ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานไม่ว่าอย่างไรการที่จะสงสัยและระมัดระวังเรื่องนี้ในสถานการณ์เช่นนี้บ้างก็ไม่เป็นปัญหาอะไรหากการคาดเดาของเธอเป็นจริงสิ่งที่เธอต้องทำตอนนี้คือการชี้แจงเหตุการณ์ทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของต้าสย่าและมีแต่ต้องทำอย่างเปิดเผยที่สุดเท่านั้นจึงจะได้ผลดีที่สุดซือฝูชิงคิดอย่างไม่ทุกร้อนในเมื่อมีคนไม่ต้องการให้เธอเข้าร่วมการแข่งขันถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องไม่ปล่อยให้คนผู้นั้นสมปรารถนาเธอยิ่งต้องการเข้าร่วมให้มากขึ้นไปอีกยิ่งได้เหรียญทองมากเท่าไรโชคที่ต้าสย่าจะรวบรวมได้ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นประธานกรรมการยิ้มราบเรียบคุณซือฝูชิงผมชื่นชมความกล้าหาญของคุณจริงๆแต่บางครั้งความกล้าหาญก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณฝ่าฝืนกฎการแข่งขันกีฬานานาชาติต้องให้คุณรับผิดชอบมนุษย์วิวัฒนาการไม่ได้เป็นความลับในหมู่บุคคลระดับแนวหน้าของโลกเพราะไม่ว่ามนุษย์วิวัฒนาการจะพัฒนาไปแค่ไหนสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะต้องอาศัยอยู่ในแผ่นดินเดียวกันกับคนธรรมดาและจะไม่มีวันขาดการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจแค่คนธรรมดาไม่รู้จักการแบ่งแยกอำนาจในโลกมนุษย์วิวัฒนาการเท่านั้นและไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามนุษย์วิวัฒนาการ3ตระกูลหลักคืออะไรประธานเห็นเพียงว่าซือฝูชิงเป็นคนประเภทเดียวกับกลุ่มมนุษย์วิวัฒนาการที่เคยอาศัยสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการโกงการแข่งขันเพื่อเงินรางวัลเมื่อหลายสิบปีก่อนซือฝูชิงยกมือข้างหนึ่งขึ้นเท้าศีรษะคุณใจกล้าดีนะประธานกรรมการไม่ต้องการพูดเรื่องไร้สาระอีกต่อไปเขาแค่โบกมือและขอให้ทีมตรวจสอบพาซือฝูชิงไปที่อุปกรณ์ทดสอบสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการเครื่องมือตรวจจับนี้สร้างขึ้นโดยสถาบันวิจัยข้ามทวีปแม้ว่าสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการจะต่ำมากจนสามารถมองข้ามแต่เครื่องมือก็สามารถตรวจจับได้ประธานกรรมการนั่งรออยู่ข้างๆรอให้มีหลักฐานแล้วครั้งนี้เขาจะส่งทีมต้าสย่ากลับประเทศไปให้หมดและยกเลิกผลการแข่งขันทั้งหมดด้วยแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าโชคลาภของต้าสย่าจะไม่ตกต่ำลงประธานกรรมการเริ่มวาดหวังถึงอนาคตที่สดใสในใจแล้วท่านประธานหัวหน้าทีมตรวจสอบพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงกระอักกระอ่วนการทดสอบแสดงว่าคุณซือฝูชิงไม่มีสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการครับความคิดของประธานกรรมการถูกขัดจังหวะเขาผุดลุกขึ้นยืนน้ำเสียงเปลี่ยนไปคุณพูดอะไรนะท่านประธานทดสอบหลายครั้งแล้วครับหัวหน้าทีมตรวจสอบพูดตะกุกตะกักไม่มีสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการจริงๆและเครื่องมือก็แสดงว่าคุณซือฝูชิงเป็นคนธรรมดาประธานกรรมการรีบวิ่งเข้าไปด้วยความไม่อยากเชื่อและอ่านตัวหนังสือขนาดใหญ่บนหน้าจอแสดงผลการทดสอบอย่างตั้งใจตรวจไม่พบสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการเป็นประโยคเดียวกันนี้ซ้ำๆนอกจากนี้ยังมีชุดข้อมูลด้านล่างซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมรรถภาพร่างกายของซือฝูชิงไม่ได้สูงไปกว่าคนธรรมดากระทั่งยังต่ำกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำเมื่อสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการถูกปิดกั้นนั่นเทียบได้กับการตัดอวัยวะออกมันจะทำให้สมรรถภาพร่างกายลดลงระดับหนึ่งอย่างแน่นอนใบหน้าของประธานกรรมการบิดเบี้ยวเล็กน้อยซือฝูชิงบีบนวดข้อมือของตนเองแล้วเดินออกจากเครื่องทดสอบด้วยท่าทางสบายๆเป็นยังไงบ้างอ่านออกไหมลมหายใจของประธานกรรมการถี่รัวเหงื่อเม็ดใหญ่ๆไหลลงมาตามหน้าผากเหงื่อเย็นเปียกชุ่มเสื้อผ้าแผ่นหลังหนาวสถานเหตุผลที่เขาเชื่อว่าการที่มีคนโพรมาร้องเรียนเร็วมากเป็นเพราะเซลล์กีฬาของซือฝูชิงพัฒนามากเกินไปอย่างเหลือเชื่อแต่ทำไมเธอถึงไม่มีสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการล่ะอ้อจริงสิพรุ่งนี้จะมีการแข่งขันยิงปืนฉันจะลงแข่งด้วยซือฝูชิงพูดช้าๆฉันจะคว้าเหรียญทองตอนที่ฉันรับรางวัลพวกคุณควรเตรียมตัวไว้ให้พร้อมและขอโทษฉันกับต้าสย่าต่อหน้าสาธารณชนเสียงของเธอหยุดไปชั่วครู่จิตสังหารพลันปรากฏแต่เธอยังคงผุดรอยยิ้มบางบนใบหน้าไม่อย่างนั้นคุณคงไม่อยากรู้หรอกว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงต
อนที่ซือฝูชิงพูดอย่างนั้นออกไปเธอก็สังเกตอาการสั่นของกล้ามเนื้อทุกมัดบนใบหน้าของประธานกรรมการอย่างใกล้ชิดเธอรีตาลงเป็นแผนการสมรู้ร่วมคิดจริงๆซือฝูชิงหันกลับไปและกดหมายเลขโทรศัพท์โทรออกเพื่อรายงานตัวกับโค้ชว่าเธอปลอดภัยดีฮัลโหลใช่ค่ะโค้ชฉันไม่เป็นไรค่ะตอนนี้2 ทุ่มแล้วไปกินมื้อดึกได้พอดีเลยเธอหัวเราะอย่างเกียจคร้านพวกคุณรอฉันก่อนฉันกำลังจะไปเดี๋ยวนี้ในห้องตรวจสอบประธานกรรมการร้อนใจมากและโกรธแทบบ้าพวกคุณไม่มีวิธีทำให้เธอไม่สามารถลงแข่งได้อีกแล้วบ้างเหรอพลังของคนคนหนึ่งมีจำกัดปีนี้ซือฝูชิงอายุแค่20 ปีเท่านั้นเธอจะมีเวลาไปเรียนรู้อะไรได้มากมายขนาดนี้ได้ยังไงสีหน้าของประธานกรรมการเริ่มบิดเบี้ยวเขาใช้ทุ่มเทมากกว่า10 ปีจึงสามารถโจมตีต้าสย่าในโลกกีฬาได้หลายครั้งและเขาก็ทำสำเร็จสวีว่างถงและเซิ่งเฉินซิงในฐานะดาวรุ่งของแวดวงกีฬาตกต่ำลงโดยสิ้นเชิงแต่เซิ่งเฉินซิงกลับได้ที่1ในการแข่งขันวิ่ง100 เมตรชายเมื่อ2 วันก่อนเมื่อเห็นว่าต้าสย่าเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ก็มีซือฝูชิงที่โผล่ออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้อีกคนประธานกรรมการจึงยิ่งตื่นตระหนกเขาไม่สงสัยเลยว่าทุกสิ่งที่เขาทำไปกำลังจะสูญเปล่าหัวหน้าทีมตรวจสอบเป็นคนสนิทของประธานกรรมการพอเขาได้ยินอย่างนั้นก็อดหัวเราะฝืดเฝื่อนออกมาไม่ได้ท่านประธานถึงอย่างไรมันก็เป็นการตัดสินใจของพวกเราเองตอนนี้เธอก็ไม่ได้ละเมิดกฎจึงไม่มีทางแบนเธอจากการแข่งขันได้อย่างเปิดเผยประธานกรรมการสูดลมหายใจเข้าลึกๆเราจะเปลี่ยนกฎทันทีหลังจากครั้งนี้จำกัดให้นักกีฬาแต่ละคนเข้าร่วมได้ไม่เกิน2 รายการหัวหน้าทีมตรวจสอบพยักหน้าและถามด้วยท่าทางลังเลประธานพรุ่งนี้เช้าขอโทษซะประธานกรรมการนึกย้อนไปตอนที่ซือฝูชิงกล้าถามกรรมการว่ายน้ำต่อหน้ากล้องใจของเขาพลันดิ่งวูบไม่งั้นเธออาจจะเป็นบ้าขึ้นมาจริงๆก็ได้แต่เรื่องที่ทำให้เขากระวนกระวายใจมากกว่าก็คือจะทำให้ชื่อเสียงของต้าสย่าตกต่ำลงได้ยังไงแววตาของประธานกรรมการดำมืดดูเหมือนว่าจะต้องคิดหาวิธีอื่นแล้วเวลา5 ทุ่มซือฝูชิงกินมื้อดึกเสร็จแล้วก็กลับมาที่โรงแรมอวีซีเหิงกำลังทำงานอยู่บนโซฟาเขาสวมเสื้อสเวตเตอร์สีขาวทำให้เขาดูไม่เย็นชาและเฉียบคมเท่าเวลาที่อยู่ในชุดสูทสีเทาหลังจากได้ยินเสียงฝีเท้าเขาก็เงยหน้าขึ้นเธอยังจำได้หรือไม่ว่าฉันเคยบอกว่าอย่างไรซือฝูชิงพูดอย่างมั่นอกมั่นใจจำไม่ได้ค่ะอันที่จริงเธอจำได้หมดจำได้ว่าเขาบอกให้เธอบอกเขาเป็นคนแรกถ้ามีเรื่องอะไรแต่ถ้าเธอไม่ข่มอวิซีเหิงสักหน่อยเธอก็ทนไม่ไหวจริงๆอวิซีเหิงถอนหายใจเบาๆฉันทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆเขาเปิดไฟล์วิดีโอในคอมพิวเตอร์ขึ้นมาคุณภาพของวิดีโอค่อนข้างพร่ามัวเห็นได้ชัดว่ามันมีอายุพอสมควรแต่ซือฝูชิงคุณหน้าคนในคลิปวิดีโอเป็นอย่างดีเขาก็คือประธานกรรมการที่เธอเพิ่งพบเมื่อไม่นานมานี้เมื่อฟังเสียงจากคลิปวิดีโอสายตาของซือฝูชิงก็เย็นเยียบเป็นอย่างที่คิดเรื่องที่ขาของเซิ่งเฉินซิงได้รับบาดเจ็บเกิดจากการกระทำมุ่งร้ายของคนเมื่อมีคลิปวิดีโอนี้หลายเรื่องจะได้รับการแก้ไขคลี่คลายลงซือฝูชิงยกนิ้วโป้งให้เขาและชมเขาอย่างจริงใจเก่งจริงๆอวิซีเหิงเลิกคิ้วเล็กน้อยไม่มีรางวัลหรือหลังจากเงียบไปสักพักเขาก็เอ่ยเรียกเธอแม่นางซือฝูชิงไม่ได้ปิดบังเขาเสื้อผ้าที่ฉันปักให้คุณคือรางวัลของคุณรอให้ฉันแข่งจบปักเสร็จแล้วค่อยให้คุณนะสายตาเขาอ่อนโยนหัวเราะเบาๆออกมาเสียงหนึ่งตกลงวันถัดมาเวลา10 โมงเช้าเป็นการแข่งขันปืนพก50 เมตรหญิงผู้ชมเห็นการปรากฏตัวของซือฝูชิงจนไม่รู้สึกแปลกใจแล้วแย่แล้วนักรบที่มีพรสวรรค์ครบ6 ด้านบางคนมาอีกแล้วเธอยิงแม่นไปแล้วมั้งฉันว่าเธอปิดตาก็ยังยิงโดนเหล่ามูสไม่ยอมพลาดโอกาสเรื่องต่อไปของชิงชิงขอเป็นหนังสายลับเถอะซือฝูชิงคว้าเหรียญทองได้อีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากที่เธอก้าวขึ้นไปบนแท่นรับรางวัลเธอไม่ได้พูดแสดงความรู้สึกออกมาในทันทีประธานกรรมการกำหมัดแน่นเขาได้แต่ต้องกัดฟันแล้วรีบขึ้นไปบนเวทีเพื่อกล่าวคำขอโทษที่คณะกรรมการการแข่งขันและทีมตรวจสอบพาตัวคุณซือฝูชิงออกไปเป็นความผิดพลาดผมจึงอยากจะขอโทษคุณซือฝูชิงและต้าสย่าไว้ที่ตรงนี้คำพูดท่อนนี้ไม่ได้ยาวแต่ประธานกรรมการก็พูดออกมาด้วยความยากลำบาก
ขารู้สึกกระอักกระอ่วนและอับอายมากภายใต้การสายตาของทุกคนพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกหรือออกมาขอโทษเองอย่างนี้ออกมาขอโทษเองที่ไหนคงคิดจะแบนซือฝูชิงเหมือนกันแต่ใส่ความไม่สำเร็จต้าสยาไม่ได้อยากได้เลยหลังจากที่ประธานกรรมการพูดจบเขาก็แทบอยากจะลงไปให้รู้แล้วรู้รอดแต่ซือฝูชิงกลับพูดขึ้นก่อนไม่ต้องรีบขตามข้อตกลงของเรายังมีเรื่องของโค้ชสวีว่างถงกับเรื่องของรุ่นพี่เซิ่งเฉินซิงด้วยประโยคนี้ทำให้ผู้ชมที่อยู่สถานที่จริงและอยู่หน้าจอต่างก็ตกตะลึงประธานกรรมการหัวเราะด้วยความฉุนเฉียวข้อตกลงอะไรการตัดสินผิดเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามของสวีว่างถงก็ได้รับการชี้แจงไปตั้งแต่4ปีที่แล้วแล้วเรื่องเซิ่งเฉินซิงมาเกี่ยวอะไรด้วยประโยคนี้เขาพูดออกมาด้วยความมั่นใจอย่างยิ่งเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนสองคนนี้เป็นไปตามเจตนาของเขาจริงๆแต่แล้วยังไงล่ะใครมีหลักฐานบ้างซือฝูชิงแค่เห็นก็รู้ความคิดของประธานกรรมการแล้วเธอพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยมีแน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายขอโทษเองก่อนกับให้ฉันจัดการผลลัพธ์ของทั้งสองวิธีจะแตกต่างกันประธานกรรมการโกรธจัดคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่จู่ๆรูปภาพบนหน้าจอขนาดใหญ่ก็เปลี่ยนไปและมีคลิปวิดีโอหนึ่งแทรกเข้ามาหาทางทำให้เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่ต้องให้ตายแค่บาดเจ็บที่ขาก็พอใช่อาการบาดเจ็บไม่ร้ายแรงแต่ต้องถึงกระดูกถ้าเป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเขาคงหวังว่าจะลงแข่งอีกแต่พออาการบาดเจ็บกำเริบขึ้นมาในสนามเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องถอนตัวจากการแข่งขันชื่อเสียงเขาต้องย่อยยับแน่นอนดีผมจะรอดูผลงานของพวกคุณภาพจบลงตรงนี้อย่างกระทันหันฟึบสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ประธานกรรมการจบตอนที่746ตอนที่747ความจริงเปิดเผยทุบตีอย่างรุนแรงรอบด้านเงียบกริบแม้แต่เสียงลมหายใจก็ไม่ได้ยินอีกต่อไปประธานกรรมการแข่งขันกีฬานานาชาติยืนอยู่ที่เดิมร่างกายของเขาแข็งทื่อและชาไปชั่วขณะหูของเขาอื้ออึงจนแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยการแข่งขันกีฬานานาชาติมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีแล้วไม่ต้องพูดถึงในศตวรรษที่แล้วอินเทอร์เน็ตเมื่อ10ปีที่ก่อนยังไม่ได้พัฒนาเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าปีนี้มีคนดูการแข่งขันกีฬานานาชาติมากกว่าปีที่แล้วถึง2เท่าไม่ว่าจะมีข่าวอะไรออกมาย่อมส่งผลกระทบใหญ่หลวงเพราะเหตุนี้ประธานกรรมการจึงวิตกกังวลถึงขนาดนี้เขาจ้องมองหน้าจอขนาดใหญ่ที่กำลังฉายภาพตัวเองตอนจ้างวานคนให้ไปสร้างอุบัติเหตุทำให้เซิ่งเฉินซิงประสบอุบัติเหตุจนบาดเจ็บถึงกระดูกซ้ำไปซ้ำมาอย่างตะลึงงันมันคือห้องทำงานของเขาเขาเป็นคนเก็บคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดไว้เพียงคนเดียวและเขาลบคลิปวิดีโอนี้ไปนานแล้วมันกลับมาได้ยังไงประธานกรรมการรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งร่างสมองหยุดทำงานไปแล้วในเวลานี้ผู้ชมยิ่งตกใจจนพูดไม่ออกให้ตายสิข่าวช็อกโลกที่เซิ่งเฉินซิงได้รับบาดเจ็บเพราะมีคนจงใจประธานกรรมการคนนี้เลวมากเขาทำลายอาชีพของเทพเซิ่งเป็นเพราะเทพเซิ่งคว้าเหรียญทองมาได้ตลอดดังนั้นเขาเลยวางแผนที่ทำให้เทพเซิ่งบาดเจ็บจนถอนตัวจากการแข่งขันไม่เข้าใจว่าเขาจะทำไปทำไมสำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติแล้วใครจะคว้าเหรียญทองก็เหมือนกันหมดไม่ใช่เหรอปู่ของฉันบอกว่าเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลแต่จริงๆแล้วมันกำลังทำลายโชคของต้าสยาลองคิดดูว่าถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆโชคของประเทศเราก็จะสูญเสียไปทีละนิดจนกลายเป็นมากแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วข้างบนน้าปู่ของเธอเป็นใครกันแน่โผล่มาหลายครั้งแล้วเป็นปรมาจารย์ที่ไม่เปิดเผยตัวหรือเปล่ามีแค่ฉันหรือเปล่าที่สนใจว่าคลิปนี้ได้มายังไงให้ตายสิที่รักของฉันคงไม่ได้เป็นแฮกเกอร์หรอกมั้งในสนามการเคลื่อนไหวของทุกคนหยุดชะงักลงซือฝูชิงยืนอยู่บนแท่นสีหน้าเธอยังคงสงบไม่ต้องรีบยังมีอีกประธานกรรมการยืนอยู่ที่เดิมแต่เขายังไม่ทันจะได้ตอบโต้ก็ได้ยินเสียงเด็กสาวดีดนิ้วดังขึ้นมาก่อนภาพบนจอใหญ่เปลี่ยนไปตามเสียงนั้นเป็นอีกคลิปหนึ่งจากกล้องวงจรปิดมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องตรวจสอบหลังจากที่สวีว่างถงถูกทีมตรวจสอบพาตัวไปเมื่อ11ปีก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง1ปีหลังจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ของเซิ่งเฉินซิงตรวจไม่พบอะไรอยู่แล้วสิ่งที่เราต้องทำคือบอกสาธารณชนว่าเธอใช้สารต้องห้าม
ผลการแข่งขันของเธอในทุกรายการจะเป็นโมฆะและเธอจะถูกแบนจากการแข่งขัน10ปีพวกเขาไม่มีหลักฐานสิ่งที่ผมพูดก็คือหลักฐานพวกเขามีเส้นสายหรือคนหนุนหลังไหมก็ไม่มีคลิปวิดีโอเผยให้เห็นใบหน้าของประธานกรรมการเต็มๆราวกับฟ้าผ่าลงบนพื้นข่าวใหญ่ทั้งสองเรื่องนี้ทำให้ทุกคนเงียบกริบพวกเขาต่างตกตะลึงกับความชั่วร้ายและความร้ายกาจของประธานกรรมการสวีว่องถงขบฟันแน่นดวงตาแดงก่ำเธอใช้สารกระตุ้นหรือไม่จำเป็นต้องถามก็รู้อยู่แล้วในฐานะนักกีฬาเธอระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารอยู่เสมอเธอไม่เคยกินข้าวนอกบ้านแม้แต่ดื่มน้ำก็ยังระมัดระวังเธอยื่นอุทธรณ์หลายครั้งในช่วง6ปีที่เธอถูกแบนแต่มันถูกตีตกเพราะเป็นการสมรู้ร่วมคิดตั้งแต่ต้นจนจบซื่อฟูชิงกระโดดลงจากแท่นรับรางวัลเธอกอดสวีว่องถงซึ่งตัวสั่นระริกและพูดเบาๆโค้ชสวีคุณไม่ผิดฉันขอโทษที่รู้เรื่องนี้ช้าเกินไปมากความยุติธรรมที่มาช้าไม่สามารถนับเป็นความยุติธรรมได้ไม่มีใครสามารถชดเชยสิ่งที่สวีว่องถงสูญเสียไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้การงานชื่อเสียงและความฝันมันมากเกินไปแม้ว่าจะผ่านไปหลายปีแล้วและหลายคนจะลืมไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเธอก็ยังคงต้องการพิสูจน์เรื่องนี้ให้สวีว่องถงอยู่ดีสวีว่องถงสะอึกสะอื้นเนิ่นนานกว่าจะพูดออกมาว่าฟูชิงขอบคุณขอบคุณมากจริงๆแม้ว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศจะออกประกาศเมื่อ4ปีที่แล้วว่าเธอไม่ได้ใช้สารกระตุ้นแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบไปในวงกว้างเท่ากับตอนที่เธอถูกนำตัวออกจากสนามทันทีในตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้หลายคนยังเชื่อว่าเธอได้เหรียญทองมาเพราะการใช้สารกระตุ้นซื่อฟูชิงเลิกคิ้วรับคำขอบคุณเป็นรอยยิ้มก็พอค่ะพอได้ยินอย่างนั้นสวีว่องถงก็ตกตะลึงและลังเลเล็กน้อยฟูชิงเรารู้จักกันมานานแล้วใช่ไหมซื่อฟูชิงขยิบตาอาจจะใช่ก็ไม่แน่คุณคล้ายนักกีฬาที่ฉันเคยเจอมาก่อนคนหนึ่งสวีว่องถงเอียงศีรษะแววตามีความทรงจำอันยาวนานอยู่ในนั้นแต่คุณอายุไม่ตรงหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเลยแต่ให้ความรู้สึกเหมือนกันมากเธอพูดจบก็ถอนหายใจเบาๆเธอเป็นนักกีฬาที่ลงแข่งในนามบุคคลเธอเก่งมากแต่สิ่งที่แปลกก็คือฉันเห็นเธอแค่ในการแข่งขันระดับนานาชาติเท่านั้นสวีว่องถงพึมพำถ้าคำนวณดูแล้วปีนี้เธอน่าจะอายุ29ปีคงไม่ได้ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจนต้องถอนตัวจากการแข่งขันกีฬานานาชาติหรอกนะขนตาของซือฟูชิงสั่นไหวเล็กน้อยพลางกระซิบก็อาจจะสวีว่องถงคลี่ยิ้มจริงๆแล้วฉันก็เป็นแฟนคลับของคุณเหมือนกันแต่ต่อหน้าเด็กๆฉันต้องเก็บอาการหน่อยซือฟูชิงลูบคางตนเองว่องถงเอาที่อยู่ของคุณให้ฉันหน่อยแล้วฉันจะแอบส่งอัลบั้มรูปไปให้คุณหลังจบการแข่งขันฉันจะพาคุณไปที่หนึ่งสวีว่องถงมีความสุขมากได้เลยการเปิดเผยสิ่งที่ประธานกรรมการทำลงไปกระตุ้นความไม่พอใจของสาธารณชนอย่างมากผู้ชมที่โกรธแค้นอย่างยิ่งโยนขวดที่อยู่ในมือไปที่ประธานกรรมการประธานกรรมการอับอายขายหน้าสีหน้าเขาตื่นตระหนกตกอยู่ในสภาวะโกรธแค้นแต่ทำอะไรไม่ได้นี่เป็นคลิปวิดีโอที่ทำขึ้นมาเขาคำรามผมจะทำแบบนั้นได้ยังไงมันเป็นของปลอมความคิดของเขาสับสนยุ่งเหยิงเพราะเขาไม่รู้ว่าคลิปจากกล้องวงจรปิดทั้งสองชิ้นนี้มาจากไหนและเขาถูกสงสัยได้อย่างไรหรือว่าทันใดนั้นประธานกรรมการก็เงยหน้าขึ้นและมองไปที่ซือฟูชิงจู่ๆเขาก็นึกถึงคำที่เธอพูดในห้องตรวจสอบเมื่อวานนี้ได้คุณคงไม่อยากรู้หรอกว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงดวงตาของเด็กสาวสงบนิ่งราวกับว่าทุกอย่างอยู่ในความควบคุมของเธอแต่ประธานกรรมการไม่มีโอกาสใดๆแล้วโรแลนด์ที่รอมานานเดินเข้ามาพร้อมกับเจ้าหน้าที่สืบค้นคุณกันฮามานโฮชาเขาหยิบหมายจับออกมาคุณต้องสงสัยว่ามีเจตนาฆาตกรรมกรุณาไปกับเราด้วยประธานกรรมการการแข่งขันกีฬานานาชาติถูกT18พาตัวไปในฐานะผู้กระทำความผิดมันเป็นเรื่องที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันทั้งหมดต่างก็ไม่คาดคิดเมื่อคิดว่ากันฮามานทำอะไรหลายอย่างลับๆตลอด10ปีที่ผ่านมานี้คณะกรรมการคนอื่นๆพลอยตกใจไม่น้อยคณะกรรมการรีบส่งคนไปเริ่มทำความสะอาดอย่างจริงจังเหตุการณ์ผิดปกติทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบทันทีอย่างไรก็ตามการแข่งขันกีฬานานาชาติยังคงดำเนินต่อไปโดยมีรองประธานเป็นผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรักษาความสงบในสนามแข่งขัน
ช่วงบ่ายนี้ยังมีการแข่งขันเทนนิสหญิงคู่รอบ16คัด8อีกด้วยขณะที่กลดาประธานกรรมการผู้ชมก็ดูซือฝูชิงลงแข่งไปด้วยอย่างตื่นเต้นคึกคักซือฝูชิงยืนอยู่บนสนามอีกครั้งและกระซิบถามสิทธิ์พี่3ผลการฝึกเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างเยเวียเจี้ยนทำมือโอเคไม่ต้องห่วงฉันรู้วิธีออมมือแล้วคราวนี้ลูกที่เธอออมมือให้เธอไม่ได้ตีลงตาข่ายอีกแล้วเยเวียเจี้ยนควบคุมความแรงได้ดีและปล่อยให้บอลหลุดออกนอกเขตในที่สุดทั้งสองก็เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ด้วยการชนะ3เซตรวดโดยทำคะแนนได้ดีโค้ชหนิงปราบปลื้มดูสิผลการฝึกออมมือของเราไม่เลวเลยพวกเธอรู้แล้วว่าต้องทำยังไงดีมากเลยใช่ไหมโค้ชหลัวประสาทมีอะไรให้น่าภาคภูมิใจกันเนี่ยทางด้านนี้ในห้องสอบสวนกันฮามานถูกตรึงไว้บนเก้าอี้ไม่สามารถขยับตัวได้โรแลนด์คาบบุหรี่ไว้ในปากบอกมาตามตรงใครใช้ให้คุณทำแบบนี้ดวงตาของกันฮามานเจอความหวาดกลัวเขากัดฟันไม่มีใครทั้งนั้นฉันแค่ไม่ชอบที่หน้าคนต้าสยาคนขี้โรคอย่างพวกนั้นมีสิทธิ์อะไรมาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานานาชาติเขาไม่สามารถพูดเรื่องคนที่เขาพบเมื่อ10กว่าปีก่อนออกมาได้อยู่แล้วความจริงเขาเองก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครหลายปีที่ผ่านมาคนคนนั้นปรากฏตัวแค่ขึ้นครั้งนั้นครั้งเดียวทุกครั้งที่เขาโจมตีนักกีฬาต้าสยาได้สำเร็จเขาก็จะได้รับรางวัลมากขึ้นรองหัวหน้าตรวจสอบแล้วครับเจ้าหน้าที่สืบค้นคนหนึ่งรีบเดินเข้ามาพร้อมแท็บเล็ตทุกเดือนจะมีเงินที่มีที่มาไม่ชัดเจนโอนเข้ามาในบัญชีของเขาโรแลนด์รีตาลงใครให้เขาหมายเลขบัญชีที่ชำระเงินไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งแต่จำนวนเงินเท่ากันพนักงานสืบค้นพูดที่แปลกก็คือพอเราตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคารกลับพบว่ามันไม่มีอยู่จริงโรแลนด์ขมวดคิ้วไม่มีอยู่จริงได้ยังไงเจ้าหน้าที่สืบค้นพูดขึ้นอีกอาจมีการเข้ารหัสผมส่งไปให้หัวหน้าใหญ่แล้วครับโรแลนด์พยักหน้าและหันไปมองกันฮามานอีกครั้งดูเหมือนจะเป็นอย่างที่หัวหน้ามาการิต้าพูดมีคนบงการพุ่งเป้าไปที่ต้าสยาด้วยเจตนาร้ายอยากจะทำลายโชคลาภของต้าสยาทันทีที่คำว่าโชคลาภหลุดออกมาจากปากเขารูม่านตาของกันฮามานก็หดตัวลงหัวหน้ามาการิต้าคือใครล่วงรู้ความคิดของเขาได้ยังไงพวกคุณไม่มีอำนาจที่จะจับกุมผมกันฮามานทำเป็นเกรี้ยวกราดทั้งที่ในใจขลาดกลัวเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงโกรธเกรี้ยวผมเป็นประธานกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากทวีปอิสระต่อให้ต้องการกล่าวโทษผมก็ไม่ใช่ว่าพวกคุณที18จะทำได้ประตูเปิดออกในเวลานี้มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นกันฮามานเงยหน้าขึ้นมองอย่างกระตือรือร้นแต่ก่อนที่เขาจะได้เห็นว่าผู้มาเป็นใครเขาก็ถูกตบหน้าอย่างแรงคนที่ลงมือคือเซิ่งเฉินซิงเขาไม่ยั้งมือเลยอีกหมัดตามมาติดๆพอกันฮามานถูกหมัดนี้เข้าไปฟันซี่หนึ่งก็หลุดออกมาเขาทั้งตกใจทั้งโมโหเซิ่งเฉินซิงคุณทำอะไรนะต่อยคุณไงเซิ่งเฉินซิงพับแขนเสื้อขึ้นและคลี่ยิ้มดูไม่ออกหรือว่างถงตาคุณบ้างแล้วสายตาของสวีว่างถงเย็นชามากเช่นกันเธอยกเท้าขึ้นแล้วแต่กันฮามานเข้าที่หน้าท้องทั้งสองทุบตีกันฮามานอย่างรุนแรงโรแลนด์ตกตะลึงหัวหน้านี่ซือฝูชิงเอามือล้วงกระเป๋าฉันพาคนมาที่นี่เพื่อให้พวกเขาทุบตีโดยเฉพาะถ้าพวกเขาทุบตีจนพิการฉันจะรับผิดชอบเองอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งนั้นเกือบฆ่าชีวิตเซิ่งเฉินซิงด้วยซ้ำพอเซิ่งเฉินซิงและสวีว่างถงหมดแรงกันฮามานก็หน้าบวมช้ำไปหมดเขาพูดขึ้นพวกคุณทวีปอิสระผมอยากจะขอความช่วยเหลือจากทวีปอิสระจะโทรหาใครล่ะซือฝูชิงมองเขาอย่างเฉยชาสารแสงศักดิ์ดิ์หรือสถาบันวิจัยข้ามทวีปเอาสิฉันจะช่วยโทรให้คุณเองโทรศัพท์ถูกวางลงบนโต๊ะตุบจบตอนที่747ตอนที่748เหล่าอาจารย์ของซือฝูชิงเปลี่ยนแปลงกระทันหันพอทั้งสองชื่อนั้นถูกกล่าวถึงกันฮามานก็หยุดดิ้นรนเขาเบิกตากว้างด้วยความตกใจเล็กน้อยทำไมคุณเขาไปทวีปอิสระมาแค่ไม่กี่ครั้งก็จริงแต่ไม่มีทางไม่รู้จักอำนาจยักษ์ใหญ่ในทวีปอิสระสารแสงศักดิ์สิทธิ์ยังมีสิทธิ์จัดการสถาบันอีเทอร์นิตี้และสถาบันวิจัยข้ามทวีปอีกด้วยสถานะสูงส่งและเป็นสารพิพากษาเพียงแห่งเดียวแม้ว่าผู้นำสารแสงศักดิ์สิทธิ์จะไม่ปรากฏตัวมาหลายปีแล้วก็ตามอืมบอกมาสิ
ซือฝูชิงก้มศีรษะลงเล็กน้อยแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเฉยชาใครปกป้องคุณได้บ้างฉันจะไปคุยกับเขาคุณก็ลองเดาดูว่าเขาจะสามารถปกป้องคุณได้ไหมสติของกันฮามานใกล้จะขาดถึงเต็มทีแล้วในเวลานี้ตัวเขาสั่นตลอดเวลาแทบจะบีบเค้นเสียงออกจากลำคอท่าทางเสียสติคุณเป็นใครคุณเป็นใครกันแน่เป็นเรื่องจริงที่ซือฝูชิงมีชื่อเสียงโด่งดังมากและมีแฟนคลับหลายร้อยล้านคนทั่วโลกแต่เธอจะพูดคำนั้นออกมาด้วยน้ำเสียงสงบได้ยังไงคนที่จะมาจัดการกับสวะอย่างแกเป็นพิเศษยังไงล่ะซือฝูชิงยกตัวกันฮามานขึ้นเสียงเธอแผ่วเบาพวกเขาทุกคนควรจะได้เปล่งประกายในเวทีของตัวเองทำไมต้องมาถูกคนสกปรกอย่างแกทำลายด้วยกันฮามานอ้าปากหมายจะพูดบางอย่างแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรปังซือฝูชิงศอกเข้าที่ขมับเขากันฮามานกรีดรีดร้องล้มหงายหลังอย่างควบคุมไม่ได้ก่อนจะหมดสติไปซือฝูชิงกำหมัดพยายามอดกลั้นไม่โจมตีซ้ำสวีว่างถงไม่เคยเห็นซือฝูชิงในรูปแบบนี้มาก่อนภายใต้สีหน้าสงบของเด็กสาวนั้นมีความดุดันอย่างมหาศาลที่ถูกสะกดกลั้นไว้เธอแผ่รังสีมืดมนออกมาไม่เหมือนภาพที่แสดงออกมาให้เห็นในยามปกติราวกับไม่ใช่คนคนเดียวกันครึ่งหนึ่งมืดสนิทและอีกครึ่งหนึ่งเป็นแสงสว่างที่ไม่อาจต้านทานได้สวีว่างถงตกตะลึงไปชั่วขณะแล้วเวลานั้นเองซือฝูชิงก็หันหน้ากลับมาดวงตาจิ้งจอกของเธอยกโค้งขึ้นเธอกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งว่างถงฉันขอโทษจริงๆไม่มีทางที่จะชดเชยความเสียใจที่คุณถูกห้ามลงแข่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาเลยจริงๆฉันไม่เป็นไรสวีว่างถงยิ้มกล่าวตอนนี้ได้เป็นโค้ชก็ดีเหมือนกันให้เฉียวเฉียวเป็นคนทำฝันที่ฉันทำไม่สำเร็จก็แล้วกันเธอตบมือเด็กสาวเบาๆชิงชิงคุณทำงานไปเถอะเราไม่รบกวนคุณแล้วซือฝูชิงพยักหน้าเล็กน้อยและขอให้เจ้าหน้าที่สืบค้นคนหนึ่งส่งทั้งสองคนออกไปหลังจากออกไปข้างนอกแล้วสวีว่างถงก็มีท่าทางสะเตือนใจตลอดทางกลับโรงแรมจนดูราวกับว่าเธอห่อเหี่ยวไปทั้งร่างในชั่วพริบตาอย่างไรอย่างนั้นซึ่งเฉินซิงขมวดคิ้วและถามอย่างห่วงใยว่างถงคุณเป็นอะไรไปสวีว่างถงเงียบอยู่นานก่อนจะถอนหายใจยาวกลายเป็นว่าเรื่องตลกที่ทุกคนพูดเล่นๆกลับกลายเป็นเรื่องจริงซึ่งเฉินซิงไม่รู้เรื่องหืมเรื่องตลกอะไรสวีว่างถงมองดูท้องฟ้าด้วยสีหน้าเศร้าซ้อยพูดกันว่าภาพลักษณ์ของชิงชิงใกล้เคียงกับสายลับมากหนังเรื่องต่อไปสามารถถ่ายอะไรแบบนี้ได้เลยไม่เพียงแต่ใกล้เคียงเท่านั้นแต่ยังเป็นหัวหน้าสายลับด้วยอีกด้วยซึ่งเฉินซิงดูเหมือนว่าแฟนๆของซือฝูชิงจะต้องแบกรับภาระมากมายที่พวกเขาไม่ควรแบกรับแล้วในห้องเอหัวหน้าโรแลนด์ลูบมือคุณรู้จักคนจากสารแสงศักดิ์สิทธิ์จริงๆหรือครับใครหน้าซือฝูชิงเหลือบตามองเขาทำไมถ้าต่อไปผมได้เข้าไปที่นั่นโดยไม่ได้ตั้งใจแค่บอกชื่อของคุณไปก็จะได้ลดโทษแล้วละสิโรแลนด์ตบมืออย่างหมายมาดถึงยังไงคนที่สารแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีความประณีอยู่แล้วเรารู้จักกันแต่ก็ไม่ได้เจอกันมานานแล้วซือฝูชิงลูบคางอย่างครุ่นคิดฉันพบเขาในห้องมืดอีกฝ่ายบอกว่าเขาถูกขังตลอดชีวิตอยู่ที่นั่นมานานแล้วโรแลนด์ตกใจถูกคุมขังตลอดชีวิตการถูกขังอยู่ในห้องมืด1สัปดาห์ก็ถือเป็นการลงโทษที่ร้ายแรงมากแล้วเขาทำความผิดอะไรกันแน่ความผิดคงร้ายแรงมากเขาบอกอย่างนั้นแต่ดูท่าทางไม่เหมือนเลยเพราะเขาแข็งแกร่งและดูปกติมากไม่มีสัญญาณของการทุกข์ทรมานเลยซือฝูชิงตกอยู่ในความทรงจำ7วันนั้นฉันได้เรียนรู้อะไรจากเขาหลายอย่างพอออกมาก็คันไม้คันมือจึงต้องรีบไปเก็บกวาดจัดการคนมันเป็นเรื่องเมื่อนานมาแล้วเธอเข้าไปในห้องมืดนั้นหลายครั้งและเคยพบคนคนนั้นเพียงครั้งเดียวความเข้าใจเรื่องมนุษย์วิวัฒนาการของคนคนนั้นสูงมากไม่น้อยไปกว่าของอวินจินเลยเขาสอนวิธีฝึกพลังทางจิตและความรู้อื่นๆเกี่ยวกับมนุษย์วิวัฒนาการให้เธอได้รับประโยชน์มากมายในเวลาสั้นๆเพียงแค่7วันการเข้าห้องมืดอีกหลายครั้งต่อมาของเธอเป็นความต้องการของเธอเองทว่าเธอก็ไม่เคยหาคนคนนี้เจออีกเลยโรแลนด์พูดตะกุกตะกักสมกับเป็นหัวหน้ามาการิต้าเขารู้สึกว่าอาจารย์ทุกคนของเธอมีส่วนทำให้หัวหน้าของเขาเป็นอย่างทุกวันนี้ก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังขึ้นเสี่ยวชิงฐานจิงมั่วล้วงมือไว้ในกระเป๋าข้างหนึ่งพรุ่งนี้เธอมีแข่งที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองพอพูดจบเขาก็หันกลับไป
รบกวนคุณอวีไปส่งเธอกลับด้วยครับดวงตาของโรแลนด์เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจอวีซีเหิงตอบเสียงเรียบได้ครับเขายื่นมือออกไปคุณมาการิตาเชิญครับซื่อฝูชิงเล่นเนียนมากจนเธอเกือบจะหลงเชื่อแล้วฐานจริงมั่วเอาตัวกันฮามานที่หมดสติไปหลังจากที่เขาจากไปแล้วเจ้าหน้าที่สืบค้นคนหนึ่งก็ลดเสียงลงดูเหมือนว่าหัวหน้าใหญ่จะยังไม่รู้อะไรเลยแฮะโรแลนด์นึกถึงครั้งสุดท้ายที่เขาถูกจับได้ว่านินทาก็เริ่มตึงเครียดขึ้นมาทันทีและพูดขู่หยุดพูดเถอะนายอยากให้หัวหน้าใหญ่ฆ่าปิดปากพวกเรางั้นเหรอเจ้าหน้าที่สืบค้นพลันเงียบเสียงก่อนที่หัวหน้าใหญ่จะรู้พวกเขาต้องทำงานอย่างระมัดระวังกันฮามานโฮชาถูกไล่ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการการแข่งขันกีฬานานาชาติทันทีและเพราะเขาใช้อำนาจกระทำความชั่วหลายครั้งพอทุกอย่างถูกเปิดเผยเขาก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำระหว่างประเทศแต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วการแข่งขันกีฬานานาชาติทำได้เพียงพยายามชดเชยให้สวีว่างถงเซิ่งเฉินซิงและคนอื่นๆให้ได้มากที่สุดเท่านั้นประธานคนใหม่ปักหมุดหนังสือขอโทษบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและคืนเหรียญทองหลายเหรียญของสวีว่างถงที่ยกเลิกในปีนั้นให้กับเธอในที่สุดโค้ชหลัวก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกฝูชิงครั้งนี้ต้องขอบคุณคุณมากคุณเก่งมากโชคดีที่ที18ออกหน้าไม่อย่างนั้นผมไม่อยากคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นจัดการกับทุนเราก็แค่ต้องใช้วิธีที่แข็งกว่าเขาเท่านั้นซื้อฝูชิงเอ็นตัวพิงราวบันไดและเงยหน้าเป่าลมฉันไม่ได้เก่งกาจถึงขนาดคนอื่นควบคุมไม่ได้แต่ไม่ว่าจะยังไงฉันจะต้องทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นให้ได้มีแต่วิธีนี้เท่านั้นที่เธอจะสามารถปกป้องคนรอบข้างได้โค้ชหลัวตกตะลึงเขานึกไม่ถึงว่าซือฝูชิงจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเช่นนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยเธอผ่านอะไรมาบ้างนะโค้ชหลัวกลืนคำพูดที่จ่ออยู่บนริมฝีปากและเปลี่ยนเรื่องคุณพักผ่อนเยอะๆนะพรุ่งนี้ต้องวิ่งมาราธอนต้องใส่ใจร่างกายตัวเองด้วยซือฝูชิงดีดนิ้วอย่างเกียจคร้านฉันเข้าใจค่ะการวิ่งมาราธอนหญิงเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเวลา 8:00 น.เช้าวันรุ่งขึ้นทว่าตอน 7:00 เช้าผู้ชมก็มาเบียดเสียดรออยู่หน้าจอแล้วถึงการวิ่งมาราธอนจะน่าเบื่อมากแต่เพื่อชิงฉันจะดูตั้งแต่ต้นจนจบแน่นอนมีแค่ชิงเท่านั้นที่ทำให้ฉันตื่นเช้าได้ฉันยกม้านั่งมาเฝ้าหน้าจอแล้วนะว้าวภรรยาฉันหุ่นดีมากสุดยอดไปเลยชุดแข่งของเธอก็สวยมากคุณเรียกใครว่าภรรยาคุณไม่มีภรรยาของตัวเองหรือทำไมต้องมาแย่งภรรยาของฉันด้วยเวลานี้ตรงโจนะบ้านตระกูลจีหลังจากที่ประตูแห่งความตายพังทลายลงคราวเคราะห์ของตระกูลจีก็ผ่านพ้นไปผู้เฒ่าจีและผู้อาวุโสของตระกูลจีเริ่มจัดระเบียบเหล่าลูกศิษย์ของตระกูลให้ค่อยๆฟื้นกลับมาและร่วมมือกับอีก2ตระกูลใหญ่และ4พันธมิตรหลักสร้างแนวป้องกันที่แน่นหนาให้ต้าสยานอกเหนือจากการแก้ไขเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วสิ่งที่ตระกูลจีชื่นชอบที่สุดอย่างหนึ่งคือการชมการแข่งขันกีฬานานาชาติจีสิงจือซื้อเครื่องฉายภาพที่ทันสมัยที่สุดจากอวินสร้างมาเป็นพิเศษและติดตั้งอุปกรณ์ในห้องโถงใหญ่เวลา 8:00 ตรงการแข่งขันวิ่งมาราธอนเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการจีสิงจือมองไปทางทิศตะวันออกแล้วจู่ๆก็พูดขึ้นว่าตาเท่าอากาศแบบนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าผู้เฒ่าจีมองไปยังที่ที่เขาชี้ท้องฟ้ายังแจ่มใสลมพัดเบาๆแสงแดดเจิดจ้าแต่ทั้งคู่มีความสามารถในการดูดาวและการทำนายสูงมากพวกเขาสามารถมองเห็นอะไรที่คนอื่นไม่มองไม่เห็นได้ที่ตรงซังมีเมฆรวมตัวไอเย็นลอยขึ้นมันเป็นสัญญาณว่าพายุหิมะลูกใหญ่กำลังจะมาจบตอนที่748ตอนที่749สถานการณ์สิ้นหวังสิทธิ์พี่ใหญ่มาช่วยแล้วตาเท่าแปลกจริงจีสิงจือทอดสายตามองออกไปไกลพลางขมวดคิ้วมุ่นเมื่อเช้าผมยังเห็นว่าปกติอยู่เลยทำไมจู่ๆถึงมีพายุหิมะขึ้นมาได้ผู้เฒ่าจีเองก็ขมวดคิ้วสถานที่คือชิงตูในตงซังหรือจะเป็นเพราะมีองค์เมียวจิคนไหนฝึกวิชาหรือเปล่าแต่ตงซังไม่มีองค์เมียวจิคนไหนที่จะทำให้เกิดปรากฏการท้องฟ้ายิ่งใหญ่แบบนี้ได้แล้วนะการฝึกวิชาองค์เมียวจิจะส่งผลต่อพลังหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5บนโลกซึ่งจะทำให้เกิดปรากฏการท้องฟ้าที่ผิดปกติยิ่งองค์เมียวจิมีพลังมากเท่าใดปรากฏการธรรมชาติก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นตระกูลลองเมียวจิหลัก4ตระกูลของตงสังพ่ายแพ้จนหมดรูปที่เหลืออยู่ก็เป็นตระกูลเล็กๆและองค์เมียวจิทั่วไป
ปรากฏการท้องฟ้าแบบนี้อย่างไรก็ต้องเกิดขึ้นจากการฝึกฝนขององค์เมียวจิระดับสูงสุดเท่านั้นจีสิงจือครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ยังหาเหตุผลไม่ได้เขาหันหน้าไปโดยไม่ตั้งใจและได้เห็นซือฝูชิงวิ่งอยู่บนจอฉายภาพพอดีรูม่านตาเขาหดเล็กลงจีสิงจือควักโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาอย่างไวเอพี่ใหญ่ของผมยังแข็งอยู่เลยแย่แล้วถ้าหิมะตกหนักเธอจะต้องลำบากแน่ผมจะโทรให้เธอรีบถอนตัวออกจากการแข่งขันเดี๋ยวนี้ใช่ใช่ใช่ผู้เท่าจีพยักหน้าซ้ำๆพายุหิมะลูกนี้จะถึงชิงตูในอีกไม่ถึง20นาทีและมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆต้องให้พวกเขาหยุดการแข่งขันอย่าให้มีใครต้องเสียชีวิตเลยจีสิงจือกดหมายเลขโทรศัพท์ของอวีซีเหิงตู๊ดตู๊ดตู๊ดมีเพียงเสียงสังเคราะห์เย็นเยียบที่ส่งผ่านมาติดต่อไม่ได้เขาเปลี่ยนเบอร์โทรหาคนอื่นก็ยังติดต่อไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเวลานั้นเองเสียงของผู้อาวุโสใหญ่ก็ดังมาจากในห้องสิงจือมาดูสิว่าโปรเจคเตอร์นี้เป็นอะไรจู่ๆหน้าจอก็มืดไปซะอย่างนั้นจีสิงจือหันกลับไปมองผู้อาวุโสใหญ่ที่ตบเครื่องโปรเจคเตอร์ไม่หยุดแต่หน้าจอก็ยังดำมืดอยู่หัวใจของเขาพลันหนักอึ้งขึ้นมาในทันใดแย่แล้วไม่ใช่จอดำแต่สัญญาณหายชิงตูในเวลานี้เหมือนกับถูกกันออกจากส่วนอื่นๆของโลกเข้าไปไม่ได้และออกมาไม่ได้ด้วยชิงตูณสถานที่แข่งขันทุกคนยังคงนั่งอยู่ข้างสนามบนท้องฟ้าไร้ซึ่งดวงอาทิตย์ลมหนาวพัดผ่านมาทำให้กรรมการตัดสินตัวสั่นด้วยความหนาวเย็นโคตรหลัวสภาพอากาศเปลี่ยนไปแล้วสวีว่างถงกังวลเล็กน้อยสภาพอากาศแบบนี้จะไม่หยุดการแข่งวิ่งมาราธอนหรอโคตรหลัวจ้องมองดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆดำปกคลุมปกติแล้วจะไม่หยุดต้องขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ของคณะกรรมการการแข่งขันกีฬานานาชาติพอพูดจบเขาก็พึมพำขึ้นอีกครั้งผมดูพยากรณ์อากาศมาแล้วมันควรจะมีแดดสีไม่ได้กันละเพื่อป้องกันไว้ก่อนผมจะไปคุยกับกรรมการหน่อยทันทีที่โค้ชหลัวยืนขึ้นก็มีเสียงดังโครมป้ายโฆษณาตรงหน้าเขาถล่มลงมาทันทีสวีว่างถงมือไว้คว้าไหล่ของโค้ชหลัวไว้และดึงเขากลับมาไม่ให้โดนป้ายโฆษณาทับได้ทันเวลาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในชั่วพริบตาทำให้ผู้คนตั้งตัวไม่ทันไม่ใช่แค่ลมหนาวอีกต่อไปเกล็ดหิมะที่เหมือนขนนกตกลงมาจากท้องฟ้าอย่างน่ากลัวลมและหิมะพัดแรงมากจนทำให้คนแทบจะลืมตาไม่ขึ้นสวีว่างถงกอดเสาตรงหน้าไว้ได้ทันจึงไม่ถูกลมพัดปลิวไปใครบางคนในฝูงชนกรีดร้องออกมาเหตุการณ์วุ่นวายโกลาหลกรรมการเองก็กอดเสาไว้แน่นสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างแรงเร็วเข้ายุติการแข่งขันแจ้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนทันทียุติการแข่งขันวิ่งมาราธอนวันนี้การวิ่งมาราธอนของการแข่งขันกีฬานานาชาติเป็นการแข่งขันระยะทาง100กิโลเมตรซึ่งใช้ต้องพลังงานมหาศาลประกอบกับนักกีฬาสวมเสื้อผ้าบางเบาลงสนามและร่างกายก็มีเหงื่อออกในระหว่างการวิ่งส่งผลให้สูญเสียความร้อนจำนวนมากในสภาพอากาศที่รุนแรงพวกเขาจะต้องเผชิญกับภาวะตัวเย็นเกินภาวะตัวเย็นเกินในระหว่างการวิ่งระยะไกลอาจส่งผลที่น่ากลัวตามมาซึ่งภาวะตัวเย็นเกินระดับต่ำอาจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติและร่างกายสั่นเทาส่วนภาวะตัวเย็นเกินระดับปานกลางจะทำให้ผู้คนเริ่มมีอาการชาและสติสัมปชัญญะค่อยๆหลุดลอยและภาวะตัวเย็นเกินระดับรุนแรงแม้แต่ผิวหนังก็จะบวมเปลี่ยนเป็นสีเขียวม่วงคนนั้นจะไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวและอาจตกอยู่ในอาการโคม่าได้สุดท้ายคือระดับที่ร้ายแรงที่สุดลมหายใจและการเต้นของหัวใจแทบจะไม่มีเหลือเพียงความตายอย่างเดียวหัวหน้ากรรมการหิมะตกหนักเกินไปครับตอนนี้เลยข่าวแล้วเจ้าหน้าที่ตะโกนเสียงแหบแห้งถนนถูกปิดกั้นสัญญาณถูกตัดขาดหมดแล้วติดต่อใครไม่ได้เลยครับในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันกีฬานานาชาติใช่ว่าจะไม่เคยเกิดเหตุร้ายแรงมาก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมีการจัดงานวิ่งมาราธอนขึ้นที่รัฐมอร์ตันเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันผู้เข้าแข่งขัน33คนต้องเผชิญกับภาวะตัวเย็นเกินและเสียชีวิตในที่สุดตอนนั้นเป็นเพราะมีพายุแต่คราวนี้เป็นพายุหิมะชิงตูมีสภาพอากาศเหมือนฤดูใบไม้ผลิตลอดทั้งปีและเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการจัดการแข่งขันกีฬาที่นี่ไม่เคยมีฝนตกหนักมาหลายปีแล้วอย่าว่าแต่พายุหิมะเลยเรื่องนี้ทำให้คณะกรรมการจัดงานแข่งขันกีฬานานาชาติขาดมาตรการรับมือบางประการไปถ้าติดต่อไม่ได้ก็ออกไปตามหาคนกรรมการตะโกนเร็วเข้าส่งทีมกู้ภัยทั้งหมดออกไปต้องรีบตามหานักกีฬาทั้งหมดทันที
แล้วก็เป็นอย่างที่ผู้เฒ่าจีทำนายไว้ลมและหิมะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่มองไม่เห็นถนนหนทางและตอนที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงฐานจิงมั่วและหยวนหมิงฉือก็ลุกขึ้นยืนและรีบวิ่งเข้าไปในกลางพายุหิมะต้องรู้ว่าซือฝูชิงในตอนนี้ถูกปิดผนึกสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการไว้ไม่แตกต่างกับคนธรรมดาทั่วไปหากเป็นอะไรไปก็คงอันตรายคนที่เร็วกว่าพวกเขา19คืออวิซีเหิงพี่9เฟิงซานพูดอย่างเป็นกังวลสัมผัสถึงพิกัดของคุณสือได้ไหมครับอวิซีเหิงหลุบตาลงและเอ่ยเสียงเรียบมีคนจงใจขัดขวางเขารู้สึกได้ว่ามิติตรงนั้นแตกต่างไปจากเดิมดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วมันถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือด้านในและด้านนอกพวกเขาอยู่ข้างนอกส่วนซือฝูชิงและนักกีฬาคนอื่นๆอยู่ข้างในมันคือค่ายกลแปดเหลี่ยมชนิดหนึ่งเหมือนกับเดินอยู่ในเขาวงกตเสียงของเขาสงบนิ่งมากแต่เฟิงซานกลับรู้สึกถึงได้ไอสังหารที่รั่วไหลออกมาจากร่างของเขาทำเอาเฟิงซานรู้สึกหนาวสถานเฟิงซานเปล่งเสียงออกมาอย่างยากลำบากพี่ก้าวเขาหายใจไม่ออกแล้วนายเดินต่อไปไม่ได้อากาศมันแปลกประหลาดนายคงทนไม่ไหวอวิซีเหิงเอ่ยเสียงเรียบเย็นอยู่ในที่ปลอดภัยไม่ต้องเคลื่อนไหวภาวะตัวเย็นเกินในการวิ่งระยะไกลเมื่อพายุหิมะพัดมาซือฝูชิงก็ตระหนักถึงคำนี้เธอเป็นหมอย่อมรู้ดีถึงความร้ายแรงของภาวะตัวเย็นเกินในสภาวะที่พายุหิมะรุนแรงเช่นนี้มีนักกีฬาทั้งหมด60คนเข้าร่วมในการวิ่งมาราธอนครั้งนี้หากไม่มีการช่วยเหลือฉุกเฉินพวกเขาทั้งหมดคงจะถูกฝังไว้ที่นี่ภูมิประเทศในชิงตูนั้นซับซ้อนตอนนี้พวกเขาอยู่บนภูเขาท่ามกลางพายุหิมะที่ตกหนักเช่นนี้การกู้ภัยถือเป็นเรื่องยากมากซือฝูชิงเงยหน้าขึ้นพายุหิมะนี้เกิดขึ้นกระทันหันจนขัดกับกฎธรรมชาติถ้ามีอะไรผิดปกติเช่นนั้นต้องมีปีศาจซือฝูชิงหยุดวิ่งก่อนจะหันหลังแล้ววิ่งย้อนกลับไปเธอเร็วกว่านักกีฬาคนอื่นๆหลังจากวิ่งไปได้10นาทีก็พบกับที่2แต่นักกีฬาคนที่อยู่ลำดับที่2ล้มลงกับพื้นไปแล้วนักวิ่งคนอื่นๆก็ทยอยหยุดวิ่งกันทีละคนประสบกับภาวะอุณหภูมิร่างกายลดลงในระดับที่แตกต่างกันไปซือฝูชิงหนีบเข็มเงินจำนวนหนึ่งแล้วปักลงในจุดฝังเข็มสำคัญของหญิงสาวทันทีเธอกระซิบบอกอย่าหลับนะทนไว้ผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นอย่างยากลำบากนิ้วของเธอสั่นเทาใบหน้าก็กลายเป็นสีม่วงฉันการสูญเสียความร้อนจำนวนมากส่งผลให้นักกีฬาทุกคนอยู่ในภาวะตัวเย็นเกินซือฝูชิงเองก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นที่รุนแรงร่างกายของเธอเองก็สั่นอย่างไม่สามารถระงับได้มีชั้นน้ำแข็งเกาะที่คิ้วและผมของเธอแม้แต่ริมฝีปากของเธอก็เย็นเยียบจนกลายเป็นสีม่วงแต่เธอก็ยังคงกัดฟันและฝังเข็มให้นักกีฬาคนอื่นๆโดยใช้พลังหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5ปกป้องปราณหัวใจของพวกเขาเอาไว้การทำเช่นนี้จะช่วยให้พวกเขาทนได้นานขึ้นหน่อยแต่ก็ยืดเวลาออกไปไม่ได้มากยิ่งไปกว่านั้นในภาวะที่สายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการของเธอถูกผนึกไว้เธอเรียกใช้พลังหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5ได้ยากมากซือฝูชิงระบายลมหายใจออกช้าๆเหยียดมือข้างหนึ่งออกอย่างแรงและปลดปล่อยพลังหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5ในร่างออกมาเธอใช้พลังหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5ที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดเพื่อสร้างรอยแยกที่ปลอดภัยเธอพยายามแบกนักกีฬาที่เป็นลมไว้บนหลังแล้วค่อยๆเดินไปข้างหน้าทีละก้าวเวลานี้พายุหิมะเริ่มรุนแรงขึ้นจนดูเหมือนว่ามันกำลังต่อสู้กับเธออย่างสุดกำลังและยะหยันเธอก็ไม่ปานซือฝูชิงถอนหายใจแผ่วเบาถ้าเธอออกไปได้จะต้องโดนอวิซีเหิงสวดยกใหญ่แน่นอนแต่เธอก็อยากให้เขาบ่นอีกครั้งอย่างไรก็ตามเธอต้องเถียงด้วยว่าครั้งนี้เธอไม่ได้ตั้งใจจริงๆขณะที่ซือฝูชิงปัดหิมะออกจากใบหน้าอย่างลวกๆและกัดฟันยืดตัวขึ้นพร้อมก้าวขาออกไปอีกครั้งก็มีเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นมันดังก้องอยู่ในหูของเธออย่างชัดเจนราบเรียบและเย็นเยียบทว่าราวกับมีพลังสามารถสะเทือนโลกออมมือให้ฝ่ายตรงข้ามได้ดีแต่ฉันจะไม่ได้ว่าสอนให้เธอช่วยคนแบบนี้เธอเรียนรู้อะไรที่ไม่ควรจะรู้ได้ดีขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรอะไรที่ควรรู้ในช่วงเวลาสำคัญกลับลืมไปหมดแล้วเสียงนั้นเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นอวินจิ๋วท่ามกลางพายุหิมะดับยาวที่สะท้อนแสงเย็นเยือกผ่าแยกหมอกหิมะตรงหน้าซือฝูชิงออกทันที
พริบตานั้นแสงพลันสว่างขึ้นในทันใดจบตอนที่749ตอนที่750พี่ใหญ่ผู้มองขาดทุกสิ่งท่ามกลางโลกและท้องฟ้าที่มืดสลัวร่างสูงโปร่งเหยียบบนหิมะหนาทึบก้าวเข้ามาช้าๆพายุหิมะพลันสลายร่างนั้นค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นเป็นผู้ชายคนหนึ่งชายคนนี้มีใบหน้าอ่อนเยาว์และหล่อเหลาอย่างน่าประหลาดใจใบหน้าของเขาเย็นชาแต่เฉียบคมขณะที่เดินเขานำพาความรู้สึกกดดันที่มีเพียงผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเท่านั้นที่จะทำได้พายุหิมะส่งเสียงหวิดหวิวทว่ามันกลับไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้แม้แต่น้อยซื่อฟูชิงตกใจในทันใดสิทธิพี่สิทธิพี่ใหญ่แห่งยอดเมคาอาวินอิงควบคุมธาตุลมระดับสูงสุดเมื่อชายคนนั้นเดินเข้ามาลมหนาวก็ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยลมอุ่นๆซื่อฟูชิงเองก็ยังรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นในร่างกายที่ลดลงหลังจากที่อุณหภูมิร่างกายกลับมาสูงขึ้นเธอก็มีเรี่ยวแรงกลับมาอีกครั้งซือฝูชิงรีบลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วและอุ้มนักกีฬาที่หมดสติเข้าไปในเขตแดนของอวินอิงจากนั้นเธอก็หยิบเข็มเงินที่ไม่เคยอยู่ห่างกายออกมาและเริ่มรักษานักกีฬาอีกครั้งหลังจากได้ยินว่าหัวใจของพวกเขากลับมาเต้นเป็นปกติซือฝูชิงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกฟู่โชคดีที่ไม่เป็นไรอวินอิงไม่พูดอะไรแต่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งข้อความ 2-3 ข้อความเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยซือฟูชิงนั่งพิงต้นไม้พักเหนื่อยสิทธิพี่ใหญ่ของเธอมาได้ทันเวลาพอดีใช่แล้วทำไมถึงมาได้ทันเวลาล่ะซือฟูชิงเงียบไปนานในที่สุดเธอก็ยกมือขึ้นแล้วทักทายเฮ hey. สิทธิพี่ใหญ่บังเอิญจังเลยอวินอิงวางโทรศัพท์แล้วพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่บังเอิญฉันตามเธอมาหลายวันแล้วซือฟูชิงแม้เธอจะมีสมองอัญชันฉลาดแต่ก็ไม่เข้าใจประโยคนั้นไปชั่วขณะหนึ่งกึกกักป้ายเจ้าหน้าที่หลายอันถูกโยนลงมาตรงหน้าเธอซื่อฟูชิงชิงมองไปที่บัตรเจ้าหน้าที่การแข่งขันกีฬานานาชาติที่กองอยู่ตรงหน้าเธออย่างเงียบเชียบมีคนทำความสะอาดถนนมีช่างซ่อมมีกรรมการแต่ละอันมีตราประทับอยู่เป็นของแท้แน่นอนถ้าอย่างนั้นสิทธิ์พี่ใหญ่ตอนที่ฉันเล่นเทนนิสเส้นเลือดบนหน้าผากซือฝูชิงเต้นตุบๆเธอถามด้วยความหวังอันริบหรี่พี่คงไม่อวินอิงอ่านความคิดของเธอออกและทำลายภาพฝันของเธอทันทีก็เห็นแล้วเหมือนกันซือฝูชิงปล่อยให้เธอตายที่นี่ดีกว่าจะมาช่วยเธอทำไมใจเธอมันตายไปแล้วพอชาหน้าจนถึงขีดสุดใบหน้าซือฝูชิงก็กลายเป็นหนาขึ้นเธอยื่นมือออกมานี่สิทธิ์พี่ใหญ่ขอยืมโทรศัพท์มือถือหน่อยได้ไหมคะฉันไม่ได้พกมาตอนวิ่งขอโทรหน่อยสิอวินอิงไม่ขยับทำไมจะติดต่อหัวหน้าใหญ่ของหลิงแฟนเธอซื่อฝูชิงพูดทันควันไม่ใช่พี่รู้ได้ยังไงเธอไม่เคยทำตัวใกล้ชิดสนิทสนมกับอวีซีเหิงในที่สาธารณะเลยต่อให้สิทธิ์พี่ใหญ่ของเธอจะแกล้งทำตัวเป็นเจ้าหน้าที่คอยนั่งดูเธอเล่นเทนนิสอยู่ข้างๆก็ไม่มีทางเห็นความเป็นส่วนตัวแบบนั้นได้นี่ฉันต้องรู้อยู่แล้วอวินอิงช้อนสายตาขึ้นและมองหน้าเธอเบาๆเล่เหลี่ยมของเธอกับอวินซานหนึ่งหลอกได้แค่เจ้ารองเท่านั้นแหละไม่รู้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไรซือฝูชิงนี่เป็นการด่าเธอฐานจริงมั่วและเยเวียเจี้ยนไปพร้อมๆกันฮือสิทธิ์พี่ใหญ่ดุชะมัดซือฝูชิงกระแอมเบาๆคือว่าสิทธิ์พี่ใหญ่พี่ดูสิถ้าฉันไม่ตายและข้ามเวลาไป3ปีปีนี้ฉันก็คงจะอายุ29ไม่ใช่เด็กๆแล้วมีแฟนสักคนก็เธอหยุดและขบคิดหรือว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ของเธอเป็นคนแก่ผู้โดดเดี่ยวและเป็นโสดมานานจึงไม่ถูกใจเธอในเรื่องนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาหาเรื่องเธออวินอิงเอามือไพล่หลังยังคงไม่ยอมให้โทรศัพท์เธอแค่พูดเสียงเรียบสายตาไม่เลวเลยซื่อฟูชิงประหลาดใจเล็กน้อยและพูดด้วยน้ำเสียงร่าเริงแน่นอนอยู่แล้วฉันคือใครรสนิยมฉันสูงจะตายแต่บัญชีที่ต้องสสางก็ยังต้องสสางอยู่ดีอวินอิงรีในตาหงลงและหันไปมองทิศทางหนึ่งอย่างเฉยชาเขามาตามหาเธอแล้วให้เขาหาต่อไปสักพักฉันจะทดสอบความสามารถเขาหน่อยซื่อฟูชิงพูดขึ้นสิทธิ์พี่ใหญ่ไม่ได้นะฉันอวินอิงยกมือขึ้นเพื่อหยุดคำพูดถัดไปของเธอทันใดเขาก็คลี่ยิ้มออกมาความสามารถไม่ธรรมดาจริงๆแค่เวลาสั้นๆเขาก็หาตัวเธอพบแล้วซื่อฟูชิงเองก็ได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงสั่นสะเทือนของอากาศแต่ก่อนที่คำว่าพี่ก้าวจะหลุดออกจากปากเธอพริบตาเดียวเธอก็ไปอยู่ที่อื่นแล้ว
อวินจิ๋วไม่ต้องห่วงอวินอิงลูบแขนเสื้อแล้วพูดเสียงเรียบฉันทิ้งข้อความไว้บอกเขาว่าเธอไม่เป็นไรแล้วในที่สุดซือฝูชิงก็พอจะโล่งใจได้ราวกับนึกอะไรขึ้นมาได้อีกเธอพูดอย่างลำบากใจแฟนของฉันง้ออยากมากอวินอิงเหลือบมองเธอเบาๆเธอก็ทำเป็นวอยวายขึ้นมาก่อนสิซือฝูชิงฟังแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งมีเหตุผลช่างเธอฉันทำใจไม่ค่อยได้แต่ถ้าเขายั่วโมโหฉันค่อยว่ากันอีกทีซือฝูชิงนับนิ้วตัวเองแต่เขาเคยบอกว่าเขาจะไม่ยั่วโมโหฉันอีกอักสิทธิ์พี่ใหญ่พี่ทำอะไรนะอวินอิงยื่นมือออกมาหิ้วตัวเธอจนลอยไม่ต้องนับแล้วมากับฉันไม่กี่วินาทีหลังจากที่อวินอิงพาสือฟูชูงจากไปอวิซีเหิงก็มาถึงบริเวณที่เกิดภาวะอุณหภูมิต่ำกว่าปกติเขากวาดตามองไปรอบๆและหลับตาลงเบาๆหลังจากยืนยันสถานที่แล้วทีมกู้ภัยเองก็ตามเข้ามาด้วยเช่นกันคุณหัวหน้าทีมกู้ภัยเบิกตากว้างเมื่อเห็นอวิซีเหิงคุณเข้ามาได้ยังไงชายคนนี้สวมเพียงชุดสูทสีเทาเข้มบางๆและไม่มีอุปกรณ์ใดๆแล้วเขาจะฝ่าพายุหิมะที่ตกหนักขนาดนี้มาถึงกลางภูเขาได้ยังไงขนาดพวกเขายังต้องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดของอวินสร้างถึงเร่งเดินทางมาถึงที่นี่ได้อวิซีเหิงไม่ตอบเพียงพูดว่าช่วยคนก่อนนักกีฬาถูกทีมกู้ภัยนำตัวออกจากพื้นที่พายุหิมะเยเวียเจียนวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาและพูดอย่างกังวลคุณอวิเจอชิงชิงแล้วหรือยังอวิซีเหิงมองดูเกล็ดหิมะบนฝ่ามือด้วยดวงตาที่ลุ่มลึกชิงชิงไม่เป็นไรทันใดนั้นเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเธอถามเขาว่าถ้ามีคนที่เก่งกว่าฐานจิงโม่ปรากฏขึ้นและร่วมมือกับฐานจิงโม่เขาจะเอาชนะได้ไหมดูเหมือนว่าจะเป็นคนคนนั้นเยเวียเจียนตกตะลึงไม่เป็นไรด้วยนิสัยของอวิซีเหิงเขาไม่มีทางกลับไปคนเดียวอวิซีเหิงรับคำและถ่ายทอดคำพูดของซือฝูชิงมีคนช่วยเธอไว้มีอีกหนึ่งประโยคที่เขาไม่ได้พูดออกมาคนนี้ยังท้าทายเขาอีกด้วยการไม่มีคู่ต่อสู้เป็นเวลานานก็เป็นเรื่องที่เหงามากอวิซีเหิงค่อยๆประกบฝ่ามือช้าๆเยเวียเจี้ยนตกใจที่ได้ยินเช่นนั้นสิทธิ์พี่ใหญ่มาเหรอถ้าสิทธิ์พี่ใหญ่พบสิทธิ์น้องเล็กก่อนอวิซีเหิง91ก็หมายความว่าสิทธิ์พี่ใหญ่อยู่ในพื้นที่พายุหิมะนั่นด้วยอยู่ใกล้ๆพวกเธอมาตลอดเลยแถมยังไม่มีใครในพวกเธอรู้ตัวด้วยแม้แต่พายุหิมะก็ยังไม่สามารถทำให้เยเวียเจี้ยนรู้สึกหนาวได้ทว่าในขณะนี้เธอกลับรู้สึกขนลุกเล็กน้อยจนอดลูบแขนตัวเองไม่ได้อวิซีเหิงรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของเยเจี้ยนมีอะไรหรือไม่มีอะไรค่ะเยเวียเจี้ยนพิงเสาเป็นครั้งแรกที่แสงแห่งชีวิตหายไปจากดวงตาคู่นั้นแค่มีลางสังหรณ์ว่าชีวิตต่อจากนี้จะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่สิทธิ์พี่ใหญ่ปรากฏตัวกระทันหันเกินไปเธอต้องเตรียมตัวให้ดีถ้าไม่ไหวจริงๆเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้สิทธิ์พี่รองมาเป็นโล่มนุษย์แทนแล้วอีกด้านหนึ่งอวินอิงแบกตัวเด็กสาวเดินต่อไปเดินไปจนถึงยอดเขาสิทธิ์พี่ใหญ่แค่ซือฝูชิงดิ้นไม่ยอมแพ้ช่วยหยุดแบกฉันสักทีได้ไหมทำแบบนี้มันอึดอัดมากนะแบบนี้มันแบกของแล้วไหมอึดอัดอวินอิงไม่หันกลับมามองอึมลงมาสิในที่สุดเขาก็ปล่อยมือซือฝูชิงลงมาสู่พื้นได้สำเร็จและพึมพำน่ารังเกียจจริงๆอวินอิงไม่ตอบรับหรือปฏิเสธอย่านินทาฉันลับหลังหูฉันดีมากซือฝูชิงขยิบตาทำหน้าตาไร้เดียงสาสิทธิ์พี่ใหญ่พี่ได้ยินฉันผิดแล้วฉันยกย่องว่าพี่เก่งและหล่อไม่ได้เจอแค่ไม่กี่ปีพี่เก่งกว่าเดิมอีกพอได้ยินอย่างนั้นอวินอิงก็เอียงศีรษะเล็กน้อยพร้อมรอยยิ้มแฝงในสำหรับพวกเธอแล้วมันก็ไม่กี่ปีจริงๆซือฟูชิงหรี่ตาลงหลายปีนี้สิทธิ์พี่ใหญ่หายไปไหนมาเดี๋ยวค่อยคุยกันอวินอิงเอามือไพร่หลังดูสิบนยอดเขาพายุหิมะส่งเสียงวิดวิวสภาพอากาศแย่กว่าช่วงไหลเขาเสียอีกซือฝูชิงเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าท้องฟ้าอันมืดมิดคล้ายวังวนขนาดใหญ่ราวกับวิญญาณชั่วร้ายกำลังคำรามอยากจะกลืนกินชีวิตผู้บริสุทธิ์นี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างแน่นอนอวินอิงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและแค่นเสียงออกมาเบาๆยังไม่ถึงวันศักดิ์สิทธิ์แต่ก็รอไม่ไหวแล้วสีหน้าของซือฝูชิงเปลี่ยนเป็นขึงขังสิทธิ์พี่ใหญ่อวินอิงยืนอยู่ท่ามกลางพายุหิมะค่อยๆ ยกมือขึ้นช้าๆ
เขาเปล่งเสียงออกมาเพียงคำเดียวเท่านั้นไปจบตอนที่750 1. ซานในภาษาจีนแปลว่า3ในที่นี้อวินซานคือชื่อเรียกในสำนักของเย่เจี้ยนที่เป็นศิษย์ลำดับที่3